รือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 เรื่องสาวงามยอดศิษย์แห่งสำนักชิงหลัวตอนที่146เกิดใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดแต่ว่าเมื่อเทียบกับโหลซิงสวินในเวลานี้โหลฉายจือสบายกว่าอย่างเห็นได้ชัดโหลฉายจือในเวลานี้ไร้ซึ่งท่าทีหวาดกลัวเหมือนแต่ก่อนนิ้วของนางกางออกด้านบนมีแสงสีขาวประกายจางๆส่วนใต้เท้าของนางในเวลานี้เต็มไปด้วยผู้คนที่หมดสติไปส่วนด้านบนของคนเหล่านั้นก็มีหมอกขาวจางๆกำลังเคลื่อนไหวหมอกขาวนั้นกระโดดไปมาราวกับตื่นเต้นอย่างมากนักมายาสามารถควบคุมมายาได้แต่โดยทั่วไปแล้วมายาแห่งความยึดติดไม่อาจถูกควบคุมได้ง่ายเพียงนั้นเพราะนอกจากพวกเขาความทรงจำเลือนรางไม่มีร่างจริงแล้วนอกนั้นก็ไม่มีความแตกต่างจากมนุษย์ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนักมายาจะควบคุมมายากินฝันเพราะมายากินฝันเป็นมายาที่ไร้กาจที่สุดอาศัยการกลืนกินความฝันของสิ่งมีชีวิตในการอยู่รอดตราบใดที่คนเหล่านี้ตกอยู่ในความฝันที่มายาสร้างขึ้นมาพวกเขาก็จะถูกขังไว้ด้านในไม่อาจออกมาได้รอจนพลังจิตสูญเสียไปจนหมดสิ้นก็จะตายอย่างสิ้นเชิงนักมายาได้หายลับจากแผ่นดินหวาสวีเป็นเวลากว่าหลายพันปีแล้วเล่าลือกันว่าในสงครามเมื่อ 1,000 ปีก่อนพวกมันล้วนถูกชายผู้ขนานนามตนเองว่าเป็นเทพแห่งสงครามทำลายไปจนหมดสิ้นนับจากนี้หวาสวีไม่มีนักมายาอีกต่อไปแต่เวลานี้ในต้าเฉียนกลับปรากฏนักมายาผู้เป็นทายาทของเมืองอูเป็นเจ้าจริงด้วยโหลซิงสวินพูดย้ำอีกครั้งเขาหัวเราะเย้ยหยันออกมาเบาๆถึงแม้ข้าจะเดาไว้แล้วแต่ก็ไม่มั่นใจเขาหอบหายใจอีกหลายครั้งก่อนจะยึดตัวตรงขึ้นพลันยกยิ้มไม่คิดว่าเจ้าจะแสดงตัวออกมาเองเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของโหลฉายจือแย่ลงเล็กน้อยเจ้าเดาได้อย่างนั้นหรือพูดจบไม่รอโหลซิงสวินตอบนางก็หัวเราะออกมาด้วยความเสียสีไม่เจ้าไม่มีทางเดาได้หากข้าไม่ได้เปิดเผยตัวขึ้นมาเองพวกเจ้าย่อมไม่มีทางรู้เมืองอูถูกกดขี่มานานเกินไปนางรอไม่ไหวแล้วต้องกำจัดต้าเฉียนให้ได้จึงจะเส้นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายไปอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อนานมาแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะหรือโหลซิงสวินพูดเสียงเรียบเขาเช็ดคราบเลือดที่มุมปากออกเจ้าคิดว่าตัวเองปิดบังได้ดีมากหรือโหลฉายจือยังคงใช้สายตาเย็นชามองเขาอย่างไม่หวั่นไหวโหลซิงสวินไม่ใส่ใจเขายิ้มเล็กน้อยอย่างใดก็ตามท่ามกลางพวกเรามีเพียงเจ้าที่ได้รับความโปรดปรานจากเสด็จแม่ที่สุดไม่ใช่หรืออ๋อโหลฉายจือเหมือนได้ยินเรื่องตลกบางอย่างเมื่อได้ยินดังนั้นอย่างนั้นเจ้าลองพูดมาในเมื่อข้าได้รับความโปรดปรานจากเสด็จแม่ที่สุดเหตุใดจึงยังจะกำจัดนางทิ้งนางเดินขึ้นหน้าหนึ่งก้าวพลันยกยิ้มจากความฉลาดเฉลียวของเสด็จพี่ไม่ควรรู้มานานแล้วหรือว่านางก็เป็นทายาทของเมืองอูหากเป็นเช่นนี้ข้ากับเสด็จแม่ย่อมเป็นคนตระกูลเดียวกันข้าจะฆ่านางได้อย่างใดคิ้วของโหลซิงสวินขมวดมุ่นสายตาจริงจังเวลานี้มีเสียงเรียบหนึ่งดังขึ้นเพราะว่าคนเมืองอูอย่างพวกเจ้าสนใจแต่ตัวเองหองเฮาต้องการใบหน้าของเจ้าฆ่านางก็ไม่แปลกโหลฉายจือตะลึงไปชั่วขณะผู้ใดเพราะว่าเสียงนี้ไม่ใช่ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โหลซิงสวินที่ยืนอยู่ตรงข้ามนางก็ไม่ได้ปริปากพูดแม้แต่ประโยคเดียวแต่โหลฉายจือสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากประโยคนี้ออกมาแล้วโหลซิงสวินที่ขมวดคิ้วอยู่ก่อนหน้านี้กลับคลี่คลายคิ้วที่ขมวดออกราวกับได้รับคำตอบบางอย่างข้าเองไปลีฉางเซิงกระโดดออกมาจากด้านหลังทันทีที่สิ้นเสียงเขาก็รีบปฏิเสธทันควันก่อนจะเท้าเอวอย่างภาคภูมิใจไม่เจ้าสำนักของพวกข้าต่างหากในมือของเขายังมียันส่งสารที่ยังเผาไม่อยู่ใบนั้นส่วนเสียงก่อนหน้านี้ก็ส่งออกมาจากยันเวทใบนี้ความจริงแล้วไปหลี่ฉางเซิงไม่อยากออกมาเพราะว่าเรื่องการเผชิญหน้าระดับพิเศษนี้มิใช่เรื่องที่เขาสามารถรับมือได้ในเวลานี้นับแต่จวินมู่เลี่ยนถูกท่านผู้เท่าเทียนจีจับตัวไปจนถึงบัดนี้เขาก็อยู่แต่ในเมืองหยงอันเช่นเดียวกับซูเว่ยที่พลางรอข่าวจากเจ้าสำนักพลางพัฒนาความสามารถของตัวเอง
วันนั้นทั้งสองคนต่างตระหนักถึงพลังของท่านผู้เท่าเทียนจีพวกเขาจึงเข้าใจว่าสิ่งใดคือยากที่จะเทียบเคียงพวกเขารู้ดีว่าหากกล้าละเลยแม้แต่น้อยพวกเขาก็จะถูกคนอื่นนำหน้าไปไกลในขณะที่ไปหลี่ฉางเชิงกำลังตั้งใจฝึกฝนวิชาอยู่นั้นเมืองหยงอันก็เกิดการจลาจลขึ้นไม่ถึงกลางคืนก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยตายอยู่กลางถนนอย่างไม่เป็นธรรมนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้คนตกใจคือบนตัวของประชาชนเหล่านี้ไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดแม้จะให้นักชันสูตรศพและหมอไปตรวจดูก็ไม่อาจหาสาเหตุการตายของพวกเขาได้บังเอิญเวลานั้นโหลซิงสวินกลับมาถึงต้าเฉียนไม่ต้องใช้ตัวแทนนั่งบัญชาการอีกต่อไปเขาออกคำสั่งไม่ให้ผู้คนออกจากเรือนในยามค่ำคืนทันทีอีกด้านเขาก็ส่งทหารจำนวนมากไปคุ้มครองประชาชนเหล่านั้นแต่สุดท้ายก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตามที่บรรดาองครักษ์รายงานเมื่อตกกลางคืนแม้พวกเขาจะตื่นตัวเพียงใดก็จะหลับไหลไปอย่างไม่รู้ตัวรอจนพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเวลากลางวันแล้วโหลซิงสวินรู้ว่ามันเป็นฝีมือของนักมายาเมืองอูแต่เขาไม่อาจเปิดเผยความจริงนี้ออกไปได้เพราะตราบใดที่เขาเปิดเผยความจริงประชาชนทั้งเมืองหยงอันจะตกอยู่ในความตื่นตระหนกถึงแม้เมืองอูจะถูกต้าเฉียนลบออกจากประวัติศาสตร์ของวาชวีแต่ยังคงมีคนแก่อายุร้อยปีบางคนยังจำเรื่องในตอนนั้นได้บางครั้งพวกเขาจะเล่าเรื่องพวกนี้เป็นนิทานให้บุตรหลานฟังหากพวกเขารู้ว่ามันมิใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงคงจะยุ่งยากไม่ได้โหลซิงสวินต้องการบีบต้อนให้นักมายาผู้นี้ออกมาดังนั้นจึงใช้หุ่นเชิดไปคุ้มกันประชาชนในเมืองหยงอันจากนั้นเลือกวันหนึ่งเพื่อจัดงานเลี้ยงเชิญบรรดาขุนนางทั้งหมดของต้าเฉียนเป็นไปตามคาดในที่สุดนักมายาผู้นี้ก็ปรากฏตัวออกมาจากนั้นปล่อยมายากินฝันในงานเลี้ยงล้มพวกขุนนางใหญ่ที่ไม่มีพลังติดตัวมากนักลงตอนนั้นไปหลี่ฉางเซิงก็อยู่เขากำลังรับประทานอาหารเติมพลังอย่างบ้าคลั่งหลังจากเห็นโหลฉายจืออย่างไม่ทันตั้งตัวเขาก็สำลักทันทีไม่มีผู้ใดคิดว่าผู้บงการความโกลาหลของเมืองหยงอันจะเป็นองค์หญิงของต้าเฉียนหนึ่งในความงดงามทั้งสองของหยงอันเมื่อจวินมู่เฉียนส่งเสียงมานั้นโหลซิงสวินก็เพิ่งเผชิญหน้ากับโหลฉายจือไปหนึ่งรอบถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ได้เปิดเผยท่าไม้ตายแต่สามารถมองออกได้อย่างชัดเจนความสามารถของโหลฉายจือเหนือกว่าโหลซิงสวินดังนั้นหลังจากไปหลี่ฉางเชิงได้รับสารแล้วเขาจึงตื่นเต้นอย่างมากเพราะในสายตาของเขาเพียงแค่เจ้าสำนักปรากฏตัวปัญหาทุกอย่างย่อมคลี่คลายได้แต่ในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยชื่อของนักมายาทางนั้นก็ถามกลับมาด้วยเสียงเรียบโหลฉายจือหรือถึงแม้จะเป็นการถามกลับแต่น้ำเสียงมั่นใจอย่างมากไปหลี่ฉางเชิงชะงนในทันทีเขาพูดอย่างเหลือเชื่อจะเจ้าสำนักท่านมีตาพันลี้หรือแต่จวินมู่เฉียนที่อยู่ทางนั้นไม่ได้ตอบหากแต่ให้เขานำยันส่งสารของนางไปหาโหลซิงสวินกับโหลฉายจือดังนั้นเจ้าไปหลี่จึงกัดฟันกระโดดออกมาเขาไม่กลัวมีเจ้าสำนักหนุนหลังเขาอยู่ไปหลี่ช้างเซิงในเวลานี้ลืมไปสนิทว่าเจ้าสำนักของเขาก็เป็นเด็กสาวอายุเพียง16เท่านั้นตอนพบกันครั้งแรกระดับพลังของนางยังต่ำกว่าเขาเสียอีกหลังจากที่จวินมู่เฉียนเอ่ยปากแล้วรอบด้านก็ตกอยู่ในความเงียบอย่างแปลกประหลาดเดาไว้แล้วว่าต้องเป็นเจ้าเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากยันส่งสารนั้นมันมีเสน่ห์เย้ายวนอย่างมากข้ากำลังคิดว่าเจ้าจะเปิดเผยตัวเมื่อใดเดาไว้แล้วอย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินประโยคนี้โหลฉายจือก็หัวเราะออกมาเจ้าเป็นผู้ใดอีกเจ้าคิดว่าเจ้าพูดเช่นนี้จะมีคนเชื่อหรือไม่มีผู้ใดรู้ตัวตนของนางถึงจะถูกเพราะว่าสายเลือดเมืองอูอย่างพวกเขามีความพิเศษอย่างมากคนอื่นไม่มีทางรู้นอกจากนี้นางก็ปิดบังได้ดีเสมอมาเจ้าพูดจาเหลวไหลไปหลี่ฉางเซิงไม่เห็นด้วยเขาส่งเสียงไม่พอใจพลันพูดด้วยสีหน้าศรัทธาเจ้าสำนักของพวกข้าไม่อยู่ตรงนี้ย่อมต้องคาดเดาออกมาได้ฮึเจ้าสำนักเถื่อนจากที่ใดกันเริ่มแรกเจ้าย่อมไม่คิดจะฆ่าหองเฮาน้ำเสียงของจวินมู่เฉียนเรียบเฉยแต่ความคิดนี้เปลี่ยนไปหลังจากที่นางคิดจะเอาใบหน้าของเจ้าฆ่าหองเฮาอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็แซงทำเป็นขวัญเสียพลันใช้ข้ออ้างกลับไปพักฟื้นที่จวนอัครมหาเสนาบดีแต่ความจริงแล้วเจ้ากำลังวางแผนฟื้นฟูบ้านเมืองสีหน้าของโหลฉายจือเปลี่ยนไปเล็กน้อยข้าเดาว่าในเมืองหยงอันคงจะมีคนเมืองอูอีกจำนวนไม่น้อยจวินมู่เฉียนหัวเราะแต่โชคร้ายที่ระหว่างพวกเจ้าต่างไม่รู้ตัวตนของอีกฝ่ายไม่จริงใช่หรือไม่
ไปหลี่ฉางเชิงตกตะลึงพวกเขาเป็นคนเมืองเดียวกันมิใช่หรือนอกจากนี้เรื่องที่เขาไม่เข้าใจคือหากโหลฉายจือเป็นคนเมืองอูอย่างนั้นโหลซิงสวินและโหลววินเพียนที่เป็นสายเลือดเดียวกันกับนางก็ต้องเป็นจึงจะถูกเพราะว่ามีเสียงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากยันเวทเชื่อมต่อกันเป็นผืนกลางอากาศคนเมืองอูอย่างพวกเจ้าพิเศษเกินไปหลังจากตายยังสามารถรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสลายน้ำเสียงของจวินมู่เฉียนชะงักไปก่อนจะพูดต่อดังนั้นพวกเจ้าไม่ได้ตายจริงๆผู้ติดตามของพวกเจ้าจะตายทีหลังพวกเจ้าจากนั้นนำจิตของพวกเจ้าใส่เข้าไปในร่างของสตรีที่ตั้งครรภ์จากนั้นจิตนี้จะหลอมรวมเข้าไปในร่างของทารกที่ยังไม่ก่อตัวเป็นร่างจากนั้นเติบโตขึ้นมาเกรงว่าคงมีไม่กี่คนที่คาดถึงสาเหตุที่คนเมืองอูมีน้อยเพราะว่าคนเมืองอูที่แท้จริงมีแค่กลุ่มคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นเท่านั้นรุ่นสู่รุ่นเป็นเช่นนี้เสมอจนถึงบัดนี้หลังจากสิ้นเสียงสีหน้าของโหลฉายจือก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดวงตาของนางหดลงอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าตกใจอย่างมากไม่เป็นไปไม่ได้โหลฉายจือร้องออกมาด้วยความเหลือเชื่อร่างของนางสันเทาเรื่องแบบนี้คนนอกอย่างเจ้าจะรู้ได้อย่างใดอ๋อจวินมู่เนียนหัวเราะเบาๆอย่างเย้ายวนและไม่จริงจังย่อมเดาเอาเจ้าทำสิ่งใดอีกอยากขยับเจ้ามัดแล้วข้าจะลุกไม่ขึ้นคนงามชิงเป็นเด็กดีเชื่อฟังเจ้าไม่เชื่อฟังหัวใจข้าจะไม่เต้นแล้วเห็นได้ชัดว่าประโยคนี้ไม่ได้พูดกับพวกเขาเมื่อคนฟังได้ยินจึงชะงนไปหลี่ฉางเชิงอยู่ใกล้สุดหูของเขาขยับเล็กน้อยสีหน้าจริงจังขึ้นมาเขาได้ยินไม่ผิดใช่หรือไม่ทางนั้นเหมือนมีเสียงหอบหายใจเบาๆของชายหนุ่มหรือว่าเจ้าสำนักกำลังดวงตาของเจ้าไปหลี่เป็นประกายเขาแนบหูเข้าใกล้เพื่อฟังอีกครั้งสุดท้ายทางนั้นก็ไม่มีเสียงอื่นดังขึ้นอีกแล้วโหลซิงสวินสงบอย่างมากเขากระแอมไปหลายทีไม่คิดว่าคุณหนูมู่จะเดาได้ข้าเองก็เพิ่งสืบได้เมื่อไม่นานมานี้เรื่องนี้เขารู้มาหลังจากส่งหุ่นเชิดเย่ทิงออกไปคนเมืองอูที่แท้จริงมีแต่ไม่กี่สิบคนตั้งแต่ต้นส่วนที่เหลือล้วนเป็นผู้ติดตามของพวกเขาเป้าหมายของผู้ติดตามเหล่านี้ก็เพื่อรับรองว่าคนเมืองอูทุกคนจะมีชีวิตต่อไปมันเป็นการใช้วิธีอีกแบบเพื่อมีชีวิตคงกระพันก่อนหน้านี้ท่านทวดของเขาได้กำจัดคนเมืองอูทั้งหมดทิ้งแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีผู้ติดตามบางคนหนีรอดไปได้มันจึงก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมาคนเมืองอูไม่เพียงไม่ตายอีกทั้งยังแทรกซึมเข้ามาในราชวงศ์ต้าเฉียนแม้แต่องค์หญิงและฮองฮาวก็กลายเป็นคนเมืองอูบอกว่าเดาแต่ความจริงก็เพราะมีหลักฐานบางอย่างเท่านั้นทางจวินมู่เฉียนเพิ่งปลอบหยงชิงเสร็จนางถอนหายใจด้วยความโล่งอก่อนจะพูดต่อนอกจากนี้คิดว่าสติกลุ่มนี้คงจะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาองค์รัชทายาทเจ้าก็บอกเองว่าฮองฮาวไม่ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่แรกหากแต่นับวันยิ่งโหดร้ายขึ้นเท่านั้นโหลซิงสวินพยักหน้าอย่างช้าๆถูกต้องแต่ก่อนนางดีต่อข้าไม่น้อยดังนั้นตามการเติบโตของอายุสติเริ่มแรกจึงจะตื่นขึ้นเวลานั้นจึงจะเป็นคนเมืองอูอย่างสมบูรณ์จวินมู่เนียนหัวเราะเบาๆแต่ว่าองค์หญิงฉายจือโชคร้ายมากเพราะว่าจิตของนางได้รับการกระทบกระเทือนที่รุนแรงจนไม่อาจแบกรับได้ดังนั้นสติของนางจึงฟื้นคืนกลับมาก่อนกำหนดสีหน้าของโหลฉายจือดำทะมึนนางกัดฟันกรอดถึงแม้จะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นผู้ใดในเมืองอูแต่ข้าคิดว่าฐานะของเจ้าคงจะสูงกว่าฮองเฮาจวินมู่เฉียนพูดเสียงเรียบจากสมองของเจ้าก็คงไม่รู้ว่าฮองเฮาเป็นคนเมืองอูเหมือนกันดังนั้นจึงฆ่านางทิ้งข้าพูดถูกหรือไม่หลังจากที่พูดจบประโยคนี้จวินมู่เฉียนก็นั่งอยู่บนรถม้าที่มู่หลินเตรียมเอาไว้แล้วนางหันหน้าไปมองชายชุดแดงที่ซบอยู่ตรงไหล่นางอย่างหมดทนทางไม่คิดว่าหยงชิงที่ไม่มีสติจะติดคนขนาดนี้เหมือนกับฝาแฝดนางเดินไปที่ใดเขาก็ตามไปที่นั่นเรื่องที่เด็กกว่านี้ก็คือเพียงแค่มู่หลินพูดกับนางหยงชิงก็จะใช้สายตาแสดงความไม่พอใจทำให้มู่หลินกลัวจนต้องปิดปากของตัวเองเอาไว้จวินมู่เฉียนเบนสายตากลับมานางบีบยันเวทในมือพลันยกยิ้มออกมาโหลฉายจือมีประโยคหนึ่งที่พูดถูกนางย่อมไม่อาจเดาเรื่องทั้งหมดนี้ออกมาได้มีส่วนหนึ่งมาจากการคาดเดามีส่วนหนึ่งมาจากการวิเคราะห์
สาเหตุที่สามารถวิเคราะห์ต้นสายปลายปลอดของเรื่องทั้งหมดได้ก็เพราะเมืองอูนี้ทำให้นางนึงถึงเผ่าพันธุ์หนึ่งในโลกมายาต้าเฉียนเผ่าอูพวกเขาสามารถเกิดใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดแต่ว่าเผ่าพันธุ์นี้ห่างไกลจากยุคสมัยที่นางอยู่มันไม่มีมากว่านับหมื่นปีแล้วหลังจากที่นางได้อ่านตำราจึงเข้าใจจวินมู่เฉียนจำได้อย่างแม่นยำในเผ่าอูนี้มีคนที่แข็งแกร่งอย่างมาก12คนแต่ละคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองแต่เมื่อจนถึงท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องเล่าเผ่าอูกับเมืองอูกลุ่มหนึ่งอยู่โลกมิติหลักอีกกลุ่มอยู่โลกมิติล่างหากคิดจะมีการติดต่อก็คงเป็นเรื่องยากแต่ว่าระหว่างทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากดูท่าทางมิติทั้ง 3,000 นี้จะมีความเชื่อมโยงกันจริงๆแต่ละโลกล้วนมีความคล้ายคลึงกันอยู่อีกด้านของยันส่งสารโหลซิงสวินที่ได้ยินคำพูดของจวินมู่เฉียนอดหัวเราะออกมาไม่ได้คุณหนูมู่เสียสีคนเก่งเสียจริงเขาควรโชคดีหรือไม่หัวของเขาถือว่าใช้งานได้ดีในสายตาของนางส่วนไปหลี่ฉางเซิงฟังจนตกตะลึงหัวของเขาหมุดตามทันดังนั้นจึงทำได้เพียงชื่นชมเจ้าสำนักเก่งเหลือเกินแววตาของโหลฉายจือจริงจังนางหัวเราะเย้ยหยันถึงแม้เจ้าจะเดาความจริงทั้งหมดออกมาได้แล้วอย่างใดพวกเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นหรือนางโบกมือขึ้นเพียงแค่พวกเจ้ายังมีความรู้สึกของมนุษย์พวกเจ้าก็ไม่อาจหนีพ้นมายากินฝันของข้าผ่านมาหลายชั่วสมัยแล้วเมืองอูต้องรุ่งเรืองอีกครั้งในมือของนางส่วนฮองเฮาหรือคนเมืองอูที่อยู่ต่ำกว่านางข้าแล้วอย่างใดพวกนางก็เป็นศัตรูกันเสมอมาถือว่าขจัดหนามยอกอกได้พอดีทั้งเมืองอูมีนักมายาแค่นางคนเดียวเจ้าพูดถูกโหลซิงสวินยักไหล่แววตาเจ้าเสน่ห์มายากินฝันของเจ้าเป็นอาวุธชั้นดีจริงๆมายาเชี่ยวชาญในการจู่โจมจิตนอกจากนี้คนย่อมต้องหลับย่อมมีฝันมันจึงมีโอกาสให้มายาฉวยโอกาสได้นอกจากนี้เมืองอูสืบทอดมาไม่ต่ำกว่า100ปีพวกเขาอาจมีอยู่ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนถึงแม้เวลานี้จะเกิดใหม่แล้วแต่ความสามารถย่อมไม่อ่อนแอนักมายาที่แข็งแกร่งสามารถควบคุมมายานับพันได้เข้าใจก็ดีโหลฉายจือยิ้มเย็นอย่าเยือกเห็นแก่ที่เจ้าเป็นเสด็จพี่ของข้าในชาตินี้ข้าไว้ชีวิตเจ้าได้แต่นางก้มหน้ามองบรรดาขุนนางที่ล้มอยู่บนพื้นคนพวกนี้ยังคงต้องตายแต่เมื่อได้ยินประโยคนี้โหลซิงสวินก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยมิหนำซ้ำเขายังหัวเราะออกมาแต่ผู้ใดบอกว่าข้าไม่อาจจัดการมายากินฝันของเจ้าได้อ๋อโหลชายจือคิดว่าเขาเพียงแค่พูดโอ้อวดเจ้าจะรับมืออย่างใดแน่นอนว่าโหลซิงสวินยังพูดไม่ทันจบก็ถูกเสียงหนึ่งขัดขึ้นเจ้าเด็กโง่นิสัยชอบพูดจาไร้สาระของเจ้ายังไม่ปรับปรุงอีกหรือจะพูดเรื่องใดอีกยังไม่รีบโจมตีจบตอนที่146ตอนที่147ยืมตัวเขาก่อนทันทีที่เสียงนี้ปรากฏขึ้นร่างของโหลซิงสวินก็ผงะไปบนใบหน้าของเขาปรากฏสีหน้าเหมือนเห็นผีดวงตาของเขาเจอแววตกใจไม่จริงเขาจะปรากฏตัวเวลานี้ได้อย่างไรเอ่ยพร่ำทำเพลงตามข้ามาตั้งหลายปียังไม่เปลี่ยนนิสัยนี้ข้าสอนเจ้าไว้อย่างไรหืมเจ้าของเสียงโกรธอย่างมากเขาเอ่ยรู้แต่เอ่ยเห็นเป็นสตรีเจ้าก็ลงมือไม่ลงใช่หรือไม่น้องสาวเจ้าแล้วอย่างไรลืมว่าข้าเคยบอกไว้ว่าอย่างไรหรือคำเดียวตีจนแม่ของนางยังจำไม่ได้ทันทีที่สิ้นเสียงเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนร่างนี้ลอยลงมาจากบนท้องฟ้าเขากระโดดลงมาด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงเขาเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าเพียง15บนศีรษะของเขาสวมหมวกคลุมใบหน้าเอาไว้เท้าของเขาสวมรองเท้าฟางดูจากภายนอกแล้วเหมือนชาวประมงบนเอวของเขามีน้ำเต้าสุราคาดไว้บนหลังแบกตะกร้าไม้สามารถเห็นสีเขียวขจีในตะกร้าใบนั้นคิดว่าคงจะเป็นสมุนไพรที่เพิ่งเก็บมาการแต่งตัวที่พิเศษนี้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้อย่างมากไปลีช้างเซิงอ้าปากกว้างด้วยความฉงนเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเมืองหยงอันจึงมีคนแบบนี้ได้โหลซิงสวินผู้ใดบอกเขาได้บ้างเหตุใดอาจารย์ที่เอาแต่ตกปลาดื่มสุราเด็ดใบชาในหุบเขาของเขาถึงได้เดินทางมาในพื้นที่ของเขานอกจากนี้ยังแต่งตัวได้ประหลาดเช่นนี้หรือเอ่ยอีกแบบก็คือยากที่จะทนดูโหลซิงสวินไม่อาจจินตนาการได้สีหน้าของคนอื่นที่รู้ว่าอาจารย์ของเขาก็คือนักกลไกอันดับหนึ่งของหวาสวีในเวลานี้
ชายหนุ่มหยิบน้ำเต้าสุราออกมาดื่มพลันเรอออกมาจากนั้นเอ่ยขึ้นถามเจ้าอยู่เจ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินแล้วโหลซิงสวินรู้ว่าเวลานี้ไม่ควรเหม่อลอยแต่เขาก็ยังคงรู้สึกระอาอาจารย์ท่านมาได้อย่างไรตามหลักแล้วเวลานี้อาจารย์ของเขาควรเด็ดสมุนไพรอยู่บนภูเขายิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงว่าภูเขาลูกนั้นอยู่ห่างจากต้าเฉียนหลายหมื่นลี้อย่างไรข้ามาไม่ได้หรือชายหนุ่มเรอออกมาอีกครั้งน้ำเสียงเจอแววได้ใจเขาเชิดคางขึ้นไม่เห็นว่าทันทีที่อาจารย์เจ้าออกโรงจนพวกนี้ก็ตะลึงด้วยความกลัวแล้วหรือเขาเอ่ยพันดื่มสุราอีกคำจากนั้นแหงหน้าถอนหายใจไม่คิดว่าข้าไม่ออกมานานหลายปีบารมีข้าจะยังอยู่โหลซิงสวินคิดในใจใช่แล้วท่านทำให้ตะลึงแต่ไม่ใช่เพราะความน่าเกรงขามของท่านการแต่งกายของท่านทำให้ข้าตกตะลึงจะไม่ไร้กาศได้อย่างไรแม้คิดในใจเช่นนี้แต่เขาก็ไม่อาจเอ่ยออกมาได้โหลซิงสวินไอออกมาอาจารย์ท่านย่อมมาได้แต่ก่อนมาเหตุใดท่านจึงไม่บอกก่อนข้าจะได้ไปรับท่านรับข้าหรือเมื่อได้ยินชายหนุ่มส่งเสียงไม่พอใจพ่อเถิดเจ้าเติบโตอยู่ข้างกายข้าแต่เด็กข้ายังไม่รู้นิสัยเจ้าอีกหรือโหลซิงสวินลูบคางไม่เอ่ยสิ่งใดนิสัยของเขาก็เหมือนกับอาจารย์ของเขาเด็กเสเพลที่ตาเท่าเสเพลเลี้ยงดูขึ้นมาเมื่อเทียบกับจักรพรรดิต้าเฉียนอาจารย์เขาเหมือนพ่อของเขามากกว่าอีกนี่คือน้องสาวของเจ้าใช่หรือไม่เวลานี้สายตาของชายหนุ่มจ้องมองไปยังโหลฉ่ายจือที่ผงะไปเช่นเดียวกันจีเจ้าเด็กโง่หักตอนนั้นข้าไม่แทรกแซงเวลานี้เจ้าก็เป็นคนเมืองอูเหมือนกันเจ้ารู้หรือไม่เมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของโหลซิงสวินก็เปลี่ยนไปเขาเอ่ยออกมาอาจารย์รู้มานานแล้วหรือไร้สาระชายหนุ่มเย้ยหยันตอนที่อาจารย์เจ้ายังอยู่ในยุทธภพเมืองอูยังไม่มีชื่อแววตาของโหลซิงสวินจริงจังขึ้นมาเขาไม่รู้อายุที่แท้จริงของอาจารย์แต่ก็พอจะเดาได้ว่าเขาอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านผู้เท่าเทียนจีถึงแม้จะไม่มีพันปีแต่อย่างน้อยก็มี 5-600 ปีแต่อาจารย์ของเขามักชอบรักษาภายนอกให้เหมือนเด็กหนุ่มไร้เดียงสาดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงต้องพ่ายแพ้ให้กับรูปลักษณ์ภายนอกนี้นักหุ่นเชิดกงอี้มั่วเชี่ยวชาญในการสร้างหุ่นเชิดรวมถึงกลไกชื่อนี้เคยทำให้ทุกคนในแผ่นดินหวาสวีเกรงกลัวแต่ตามการปลีกวิเวกของกงวีมั่วคนส่วนใหญ่ก็ลืมเขาไปเขาเป็นนักหุ่นเชิดแต่ก็เป็นนักกลไกเป็นคนเดียวที่สามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้โดยไม่ต้องใช้พลังเวทหุ่นเชิดที่กงอี้มั่วสร้างขึ้นไม่แตกต่างจากคนจริงๆเนื่องด้วยสาเหตุนี้โหลซิงสวินจึงสามารถใช้หุ่นเชิดหลบเลี่ยงแผนการชั่วร้ายของฮองเฮาได้โหลซิงสวินรู้ดีอย่างมากถึงแม้เขาจะฝึกฝนวิชาหุ่นเชิดและกลไกกับกงวีมั่วมา10กว่าปีแต่ความสามารถทั้ง2ด้านของเขาก็ไม่อาจเทียบอาจารย์ของเขาได้แต่ก่อนข้าเคยใกล้ชิดกับคนเมืองอูบางส่วนรู้เรื่องสกปรกที่พวกเขาทำกงวีมั่วพลางดื่มสุราพลางเอ่ยจริงๆเสด็จทวดเจ้าก็โง่เหมือนกันหลงกลกับดักของเมืองอูเสียได้โหลซิงสวินเงียบไปก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างยากลำบากอาจารย์กล่าวถูกไร้หนทางผู้ใดให้เขาเป็นอาจารย์แม้จะถูกด่าบรรพบุรุษก็ต้องยอมรับเมืองอูวางแผนมานานแล้วว่าจะแทรกซึมเข้ามาในราชวงศ์ตระกูลโหลอย่างไรดีเสียจริงส่งหมอนให้คนอื่นเสียได้กงวีมั่วคิดแล้วก็โมโหหักไม่ใช่ข้าแทรกแซงราชวงศ์ของพวกเจ้าคงกลายเป็นคนเมืองอูหมดแล้วเมื่อได้ยินโหลซิงสวินจึงตกใจเขารู้อยู่ก่อนแล้วว่าเมืองอูยอมแพ้อย่างง่ายดายเพราะมีแผนการบางอย่างแต่ไม่คิดว่าแผนการของพวกเขาจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนเชื้อสายของราชวงศ์โหลทั้งหมดให้กลายเป็นคนเมืองอูหากอาจารย์ของเขาไม่ได้แทรกแซงเกรงว่าคงจะวุ่นวายขึ้นมาจริงๆแต่ว่าตอนที่เจ้าหนูนี้เกิดอึกข้าเหมือนจะไม่ได้อยู่ในหวาสวีกงวีมั่วมองโหลฉ่ายจือเขายิ้มออกมาอย่างรู้ทันมันจึงทำให้เมืองอูฉวยโอกาสได้ที่แท้ก็เป็นเจ้าเวลานี้ในที่สุดโหลฉ่ายจือก็เข้าใจเจ้าเป็นคนขัดขวางแผนการของพวกข้าข้าเองแล้วอย่างไรกงวีมั่วเอียงคอเผยรอยยิ้มออกมาจากนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์เข้ามาสิข้าอยู่ตรงนี้มาตีข้าสิเจ้าโหลฉ่ายจือกระอักเพราะประโยคนี้ส่วนไปหลี่ฉางเซิงที่ถือยันเวทเอาไว้ขยับเข้าไปใกล้โหลซิงสวินเขากระซิบถามองค์รัชทายาทอาจารย์ท่านยังต้องการลูกศิษย์อยู่หรือไม่โหลซิงสวินตะลึงเจ้ากิจจะทำสิ่งใดนิสัยของอาจารย์ท่านช่างถูกใจข้าเหลือเกินเจ้าไปหลี่กำหมัดข้ากำลังเรียนรู้วิธีการระยังอายข้าคิดว่าอาจารย์ท่านสอนข้าได้โหลซิงสวินเหมือนว่าก็เป็นไปได้
เขาก็รู้สึกว่าระดับความไร้ยังอายของอาจารย์เขาหาได้อยากบนโลกใบนี้นี่เจ้าเด็กคนนั้นอย่าคิดว่าเจ้าเอ่ยเสียงเบาแล้วข้าไม่ได้ยินกงอี้มั่วโยนก้อนหินใส่ไปลีฉางเซิงทันทีเขาเอ่ยด้วยสีหน้าไม่พอใจบอกว่าผู้ใดไร้ยังอายกันเขาไร้ยังอายอย่างไรกันไปลีฉางเซิงไม่สนใจความเจ็บอันน้อยนิดดวงตาของเขาเป็นประกายผู้อาวุโสยังรับสิทธิ์อยู่หรือไม่ไม่รับไม่รับกงอี้โม่โบกมือรัวเจ้าเด็กโง่นั้นก็เพียงพอแล้วเจ้าดูโง่กว่าเขาเสียอีกข้าไม่รับถึงแม้จะเอ่ยเช่นนี้แต่แววตาของชายหนุ่มก็จริงจังขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าเขามองบางอย่างออกโหลซิงสวินรู้สึกว่าตัวเองได้รับเคราะห์อย่างไม่คาดคิดเขาจึงเอ่ยเตือนอาจารย์เรื่องสำคัญมาก่อนอ้อจริงด้วยเกือบลืมกงอี้มั่วยกยิ้มก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างเชื่องช้าสิทธิ์รักยังไม่รีบขึ้นไปอีกอาจารย์เจ้ายังต้องรีบกลับไปกินปลาเผาเอ่ยจบเขาก็ถลกชายกระโปรงแล้วนั่งลงโหลซิงสวินกุมขมับเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่ได้มาช่วยเขาไม่มาสร้างปัญหาให้เขาเพิ่มก็โชคดีอย่างมากแล้วหุ่นเชิดเล่ายังไม่รีบเรียกออกมาอีกหรือกงอี้มั่วนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนจะหยิบน้ำเต้าสุราของเขาออกมาเร็วๆเวลาข้ามีค่ามากหุ่นเชิดหรือเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของโหลชายจือก็เปลี่ยนไปทันทีเจ้าเป็นนักหุ่นเชิดหรือเมื่อสติกลับมานางก็นึกถึงเรื่องในอดีตพวกเขาปรากฏตัวบนแผ่นดินนี้เมื่อนานมาแล้วแต่อายุขัยของพวกเขาสั้นมากเมื่อเทียบกับมนุษย์หลังจากผ่านการเกิดใหม่นับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาจึงมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้แต่หลายปีผ่านไปถึงแม้คนเมืองอูจะไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินแต่มีเพียง2คนที่พวกเขากลัวคนหนึ่งคือเฉินเย่เทพแห่งสงครามผู้โด่งดังเมื่อพันปีก่อนส่วนอีกคนก็คือนักหุ่นเชิดที่ปลีกวิเวกแต่ก็มีอายุขัยที่ยาวนาน2คนนี้เป็นปมในใจของพวกเขาเสมอมาสิทธิ์รักข้าพบว่าคนในราชวงศ์ตระกูลโหลคนหนึ่งโง่กว่าอีกคนกงอี้มั่วถอนหายใจด้วยความเศร้าเจ้าดูคนเมืองอูเดิมทีฉลาดเฉลียวอย่างมากสุดท้ายเมื่อหลอมรวมเข้ากับเชื้อสายราชวงศ์ของพวกเจ้าพวกเขาก็โง่ขึ้นมาโหลซิงสวินสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาไม่คิดจะถือสาหักแต่หลับตาลงเพื่อเรียกหุ่นเชิดครั้งนี้เขาเตรียมหุ่นเชิดนับร้อยตัวหากมากกว่านี้พลังจิตของเขาก็ไม่อาจรับไหวแครกแครกตามเสียงที่ดังขึ้นรอบด้านพระราชวังมีร่างมากมายปรากฏขึ้นโหลชายจือกลับไม่รู้สึกตัวเพราะเวลานี้นางตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างมากเจ้าถอยออกจากยุทธภพไปแล้วไม่ใช่หรือนางหวาดกลัวเหตุใดเจ้ายังไม่ตายกงอี้มั่วผู้นี้อยู่ในยุคสมัยเดียวกับเทพแห่งสงครามเฉินเย่เทพแห่งสงครามตายไปแล้วแต่นักหุ่นเชิดยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลานี้หรือข้าอายุยืนไม่ได้หรือกงอี้มั่วส่งเสียงไม่พอใจข้าทำสิ่งใดตามใจเจ้าจะทำอย่างไรตอนที่เอ่ยประโยคนี้ดวงตาของชายหนุ่มเป็นประกายเขาไม่อาจให้คนโง่พวกนี้รู้ว่าสาเหตุที่เขาอายุยืนเกี่ยวข้องกับพลังการต่อสู้ของเขาหากถูกสิทธิ์โง่ของเขารู้ว่าพลังการต่อสู้ของเขาเป็นสิ่งใดย่อมต้องหัวเราะเขาจนตายอย่างแน่นอนอึมเอ่ยไม่ได้หนีแทบจะในชั่วพริบตาโหลฉ่ายจือก็ตัดสินใจทันทีนางไม่ทันเรียกมาอยากกินฝันที่กระจายอยู่ด้านนอกให้กลับมาก็หันหลังวิ่งหนีไปความเร็วระดับนี้หุ่นเชิดของโหลซิงสวินไม่สามารถไล่ตามได้ทันหืมกงอี้มั่วยกหมวกคลุมขึ้นพลันยกยิ้มหนีหรือเวลาต่อมาโหลฉ่ายจือที่กำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งก็หยุดลงอย่างกระทันหันใบหน้าปรากฏสีหน้าหวาดกลัวไม่นางไม่ได้หยุดเองหากแต่มีพลังกลุ่มหนึ่งบังคับให้นางหยุดลงแต่ทั้งที่นางไม่ได้รู้สึกถึงพลังเวทใดๆแม้แต่น้อยต่อหน้าข้ากงอี้มั่วก็คิดจะหนีหรือหืมมือข้างหนึ่งของชายหนุ่มยังคงถือน้ำเต้าสุราเอาไว้ส่วนมืออีกข้างกางออกลืมว่าข้าทำอาชีพใดหรือนิ้วเรียวยาวนั้นดีดลงกลางอากาศเบาๆจากนั้นไปลีฉางเซิงก็เห็นโหลฉ่ายจือร่วงลงมาจากบนฟ้าด้วยท่าทางที่ประหลาดอย่างมากโครมเสียงกระทบลงพื้นยังจะหนีอีกหรือไม่ในที่สุดกงอี้มั่วก็ลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าคิดว่าคนเมืองอูตายไม่ได้จริงหรือโหลชายจือรู้สึกว่าแขนและขารวมทั้งลำคอของตัวเองถูกบังอย่างรัดเอาไว้แต่เมื่อมองดูแล้วก็ไม่มีสิ่งใดริมฝีปากของนางขยับเสียงของนางแหบพร่าเจือความหวาดกลัวนักหุ่นเชิดนักหุ่นเชิดสามารถควบคุมสิ่งของแต่ก็สามารถควบคุมคนข้าเองบอกแล้วว่าข้าเองกงอี้มั่วเริ่มรำคาญเดิมทีคิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะความจริงพวกเจ้าก็เป็นเพียงมดตัวเล็กๆแต่เขายิ้ม
พวกเจ้ารังแกลูกศิษย์ของข้าข้าจะเพิกเฉยได้อย่างไรเมื่อโหลซิงสวินที่กำลังควบคุมหุ่นเชิดได้ยินประโยคนี้ก็ตกตะลึงถึงแม้ลูกศิษย์ข้าจะโง่ข้าก็มักต่อว่าเขาเป็นประจำแต่พวกเจ้ากงอี้มั่วนั่งยองลงมองโหลฉายจือรอยยิ้มของเขาหายไปเมื่อมองอีกครั้งก็เหลือแต่ความเย็นชาพวกเจ้าเป็นผู้ใดกันบังอาจรังแกลูกศิษย์ของข้าเวลานี้โหลฉายจือเอ่ยไม่ออกแม้แต่น้อยเพราะว่าอากาศที่ทำให้นางหายใจได้น้อยลงเรื่อยๆใบหน้าของนางซีดลงทันทีดังนั้นเสียงของกงอี้มั่วเรียบเฉยเป็นความสดใสที่มีในเด็กหนุ่มเท่านั้นพอแค่นี้เถิดเวลาต่อมานิ้วที่กางออกของเขารวบเข้าหากันทันทีดวงตาของโหลฉายจือเบิกกว้างในลำคอมีแต่เสียงลมหายใจพ่นออกมาแต่ไม่นานลมหายใจของนางก็หมดไปศีรษะของนางเอียงไปด้านข้างตัวล้มลงไปมีแสงจางๆลอยออกมาจากร่างกายที่เย็นเยียบรวมเป็นกลุ่มก้อนจิตนี้ข้าไม่อาจกำจัดได้แต่สามารถขังเอาไว้ได้กงอี้มั่วหยิบขวดโหลใบหนึ่งออกมาก่อนจะบรรจุแสงก้อนหนึ่งลงไปไปลีช้างเซิงมองดูอยู่ด้านข้างรู้สึกจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนแค่นี้ก็จบแล้วหรือ5กงอี้มั่วเก็บขวดโหลให้ดีพลันบิดขี้เกียจอย่างสบายใจที่เหลือเจ้าจัดการได้ใช่หรือไม่สิงสิงโหลซิงสวินที่เรียบเฉยทำหน้าดำเขากัดฟันกงอี้มั่วอย่าเรียกข้าแบบนั้นซิง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 ข้าจะเรียกแบบนี้กงอี้มั่วเดินเข้าไปเขกศีรษะของเขายังกล้าเรียกชื่ออาจารย์ตรงๆในรักคุณท่านรีบไปเถิดโหลซิงสวินมองชายหนุ่มอย่างเย็นชาท่านเอ่ยถูกข้าไม่มีทางต้อนรับท่านไปแล้วกงอี้มั่วไม่ใส่ใจเขาลูบคางพลันหัวเราะแต่ว่าข้าต้องพาคนหนึ่งไปด้วยเขาชะงักไปพลันชี้ไปทางไปลีฉางเซิงข้าจะพาเด็กคนนี้ไปด้วยเอ่ยจบเขาไม่รอทั้งสองคนตั้งตัวก็แบกไปลีช้างเซิงขึ้นมาลอยขึ้นเหนืออากาศไปแล้วซิงซิงอย่าคิดถึงอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่คิดถึงเจ้ากงอี้มั่วผิวปากพลันหัวเราะก่อนจะลอยหายไปส่วนด้านหลังเขามีว่าวไม้หลายใบตามติดบินสูงขึ้นไปอีกเมื่อเห็นร่องรอยบนท้องฟ้าโหลซิงสวินก็ส่งเสียงไม่พอใจวางใจข้าก็ไม่คิดถึงท่านปล่อยให้เขาเก็บกวาดอีกแล้วไม่รู้เสด็จพี่จะกลับมาจากเมืองปู่ลั่วเมื่อใดโหลซิงสวินถอนหายใจเริ่มสั่งให้หุ่นเชิดยกบรรดาขุนนางที่หมดสติไปเหล่านั้นด้วยความยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่เขาไม่ทันสังเกตว่าที่มุมแห่งหนึ่งมีบางอย่างประกายขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็หายลับไปอย่างรวดเร็วกลางคืนป่าไม้เงียบสงัดได้ยินแต่เสียงกระแสน้ำไหลเบาๆจวินมู่เฉียนนั่งอยู่บนก้อนหินปลายนิ้วยกขึ้นเปลวเพลิงหนึ่งไหลออกมาจุดกิ่งไม้ด้านล่างให้ติดคุณหนูมู่อย่างมากเดินทางอีก2วันพวกเราก็จะเข้าสู่ชายแดนเซิ่งหยวนแล้วมู่หลินนั่งอยู่บนก้อนหินหนึ่งแต่ว่าห่างไกลมากตอนที่เขาเอ่ยประโยคนี้เขาเหลือบมองชายชุดแดงอย่างระมัดระวังคิดว่าคงจะไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วจึงโล่งใจน่ากลัวเสียจริงทุกครั้งที่นายน้อยมองเขาอย่างนั้นเขาก็รู้สึกหวาดกลัวทั้งที่เขาไม่ได้ทำสิ่งใดไม่เป็นธรรมเอาเสียเลยจวินมู่เฉียนตอบเสียงเรียบนั่งเหลือบตาขึ้นเจ้าบอกว่าตะเกียงนั้นเป็นสมบัติของจักรพรรดินีเซิ่งหยวนเคยคิดหรือไม่ว่าจะเอากลับมาอย่างไรมู่หลินชะงนเขาสายหน้าตามความจริงไม่ทราบขอรับเอาเถิดจวินมู่เฉียนถอนหายใจทำได้เพียงเดินก้าวหนึ่งดูก้าวหนึ่งแล้วถึงแม้ตะเกียงใบนั้นเป็นของที่หยงชิงทิ้งเอาไว้แต่เมื่อผ่านไปกว่าพันปีผู้ใดยังจะจำได้อีกจักรพรรดินีเซิ่งหยวนจวินมู่เฉียนรีตาลงเล็กน้อยหวังว่าตะเกียงใบนั้นจะไม่สำคัญสำหรับนางแล้วอย่างมากนางก็ใช้ชาญมหินหยินอย่างแรกมาแหล่งพลังเวทดั้งเดิมคงไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้สะเก็ดไฟกระเซ็นออกมาท่ามกลางสายลมในยามค่ำคืนทุกอย่างยังคงเงียบสงัดเหมือนเคยส่วนหยงชิงเหมือนจะสัมผัสบางอย่างได้เขาเงยหน้าขึ้นมองไปทิศทางหนึ่งดวงตาเย้ายวนสีแดงที่สีจางลงไปแล้วกลับปรากฏความกระหายเลือดขึ้นมาอีกครั้งคนงามชิงจวินมู่เฉียนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของเขานางมองตามไปทันใดนั้นสายตาก็ระวังขึ้นมาส่วนหยงชิงกลับลุกขึ้นยืนพลันยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ชู่มู่หมู่จบตอนที่147ตอนที่148กับดักนิ้วเรียวของเขาทาบอยู่บนริมฝีปากของนางน้ำเสียงอ่อนโยนรอข้าก่อนข้ามีบางอย่างให้เจ้าพูดจบชายชุดแดงก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาก็มองไม่เห็นเงาของเขาแล้ว
จวินมู่เฉียนไม่มีเวลาแม้แต่จะเอ่ยห้ามสีหน้าของนางเคร่งเครียดทำท่าจะไล่ตามไปยังทิศทางที่หยงชิงหายตัวไปแต่ในเวลานี้ป่าไม้ที่กว้างขวางและเงียบสงบก็มีเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นแย่แล้วความกระหายเลือดของเขาออกมาอีกแล้วต้องไปดูแววตาของจวินมู่เฉียนเปลี่ยนไปสีหน้าก็กังวลขึ้นมาแต่ในขณะที่นางกำลังเตรียมเคลื่อนไหวนั้นลมกลุ่มหนึ่งก็พัดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมองดูหยงชิงก็กลับมาที่เดิมแล้วมีเลือดสีแดงไหลลงมาจากดวงตาของเขาอย่างช้าๆใบหน้าที่ไม่ได้สวมหน้ากากก็เปื้อนสีแดงไปครึ่งซีกดวงตาเยาว์ยวนนั้นยิ่งดึงดูดวิญญาณมากขึ้นมุมปากของเขาเผยรอยยิ้มกระหายเลือดยิ่งสะท้อนความงดงามที่น่าตกตะลึงออกมาหยงชิงในเวลาเหมือนยมทูตเหยียบกระดูกเดินทางทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดหยงชิงจวินมู่เฉียนเดินขึ้นหน้าจับแขนของเขาเอาไว้น้ำเสียงทุ้มต่ำเจ้าฆ่าคนไปมากเพียงใดหลังจากธาตุไฟเข้าแทรกแล้วความสามารถจะสูงขึ้นกว่าความสามารถเดิมแต่ก็เพราะไม่อาจควบคุมพลังมหาศาลกลุ่มนี้ได้ทำให้พลังเวทไหลย้อนกลับเส้นลมปราณขาดวิ่นร่างกายระเบิดจนตายนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่านับจากที่เขาหายตัวจนปรากฏตัวผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีส่วนเสียงร้องโหยหวนที่นางได้ยินก่อนหน้านี้ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็หมายความว่าเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเขาฆ่าคนไปอย่างน้อยหลายสิบคนหยงชิงราวกับไม่เข้าใจประโยคนี้เขาเอียงคอด้วยสีหน้าสงสัยเขาลังเลอยู่สักพักแต่ก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมามู่หลินไปดูจวินมู่เฉียนรู้ว่าเวลานี้นางไม่อาจอยู่ห่างจากหยงชิงแม้แต่ก้าวเดียวดังนั้นจึงทำได้เพียงสั่งมู่หลินนายน้อยเจ้าข้าผู้ใดขอรับมู่หลินตอบรับอย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็มุ่งหน้าไปยังต้นเสียงก่อนหน้านี้จวินมู่เฉียนสายหน้าผ่อนเสียงเบาลงไม่ได้บอกว่าจะให้สิ่งของแก่ข้าหรืออืมหยงชิงเพิ่งจะฟังเข้าใจเขาเงยหน้าขึ้นด้วยความหดหู่หัวใจของพวกเขาสกปรกเกินไปเขาชะงักไปก่อนจะพูดต่อโยนทิ้งไปแล้วจวินมู่เฉียนช้าก่อนสิ่งของที่เขาบอกว่าจะให้นางคือหัวใจอย่างนั้นหรือนางมิใช่ปีศาจที่กินหัวใจมนุษย์ให้หัวใจนางทำอันใดโชคดีที่เขาโยนทิ้งไปมิฉะนั้นนางจะโยนเขาทิ้งเวลานี้จวินจุนจุตระหนักได้แล้วคนงามของนางไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยเสียจริงตอนปกติไม่เข้าใจถึงแม้หลังจากธาตุไฟเข้าแทรกจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ความจริงก็ยังไม่เข้าใจหัวใจของพวกเขาสกปรกเกินไปเหตุใดเจ้ายังต้องฆ่าพวกเขาอีกจวินมู่เฉียนผ่อนน้ำเสียงลงเจ้าไม่ได้บอกว่าหัวใจที่เจ้าไม่ชอบเจ้าจะไม่ควักหรือเมื่อได้ยินประโยคนี้หยงชิงจึงเงยหน้าจ้องมองนางสีเลือดที่ก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้ค่อยๆจางลงไปน้ำเสียงของเขาเจอแววน้อยใจมู่หมู่อยู่นี่ข้าอยู่นี่ทันใดนั้นจวินมู่เฉียนรู้สึกเหมือนถูกทิ่มเข้าที่หัวใจจนอ่อนระทวยข้าไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วสวรรค์นางรับไม่ไหวความจริงมิใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใดเพียงแต่การอ้อนเท่านั้นแต่หากเป็นหยงชิงในสภาพปกติอย่าว่าแต่ออดอ้อนเลยแม้แต่พูดก็ยังไม่พูดจวินมู่เฉียนมองชายหนุ่มชุดแดงที่กำลังเล่นเส้นผมของนางพลันคิดในใจหากวันใดเขาตื่นขึ้นมาแล้วนึกถึงเรื่องพวกนี้เขาจะไม่กล้าพบหน้านางหรือไม่หากเป็นนางนางคงอยากขุดหลุมฝังตัวเองทันใดนั้นจวินจุนจู่ก็รู้สึกรอคอยวันนั้นเฮ้อแต่ว่าเวลานั้นก็คงไม่ได้เห็นหยงชิงที่เป็นแบบนี้อีกแล้วหากสามารถสลับไปมาแบบนี้ก็เหมือนกับว่านางมีคนงามสองคนหากเขายังมีด้านที่สามนางก็ไม่ถือสาข้าคุณหนูมู่เวลานี้มู่หลินวิ่งกลับมาอย่างเหนื่อยหอบเขาตะโกนเสียงดังสำนักเสวียวเป็นคนของสำนักเสวียวขอรับสำนักเสวียวหรือเมื่อได้ยินดวงตาของจวินมู่เฉียนรีลงในใจก็พอจะเข้าใจแล้วเจ้าบอกว่าคนที่นายน้อยเจ้าข้าก่อนหน้านี้ล้วนมาจากสำนักเสวียวอย่างนั้นหรือคนของสำนักเสวียวปรากฏอยู่ที่นี่ได้อย่างใดถึงแม้ที่นี่จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่มุ่งตรงไปยังราชวงศ์เซิ่งหยวนแต่มิใช่เส้นทางเพียงหนึ่งเดียวไม่เพียงเท่านี้ป่าไม้ผืนนี้เป็นเส้นทางที่ไม่สะดุดตาที่สุดเพราะมักจะมีสัตว์เวทปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนดังนั้นนักเดินทางจึงไม่เลือกเดินเส้นทางนี้จวินมู่เฉียนเลือกเส้นทางนี้เพราะจะได้เดินทางไปถึงราชวงศ์เซิ่งหยวนในระยะเวลาสั้นที่สุดหากสำนักเสวียวก็เลือกทางเส้นนี้เพื่อเดินทางไปเซิ่งหยวนในเวลานี้พอดีเหมือนกัน
นางคงไม่เชื่อดังนั้นมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวกับดักคนของสำนักเสวียวพวกนี้จะกำจัดพวกเขาในคืนนี้เกรงว่าในคืนที่หยงชิงปะทะกับเจ้าสำนักเสวียวอีเจ้าสำนักเสวียวอีก็รู้ว่าหยงชิงธาตุไฟเข้าแทรกแล้วแต่เขาย่อมได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันดังนั้นจึงส่งผู้ใต้บังคับบัญชามาถอนรากถอนโคนแต่โชคไม่ดีอย่างมากยังไม่ทันรอพวกเขาเริ่มแผนการหยงชิงก็พบเข้าก่อนแล้วคิดว่าพวกเขาคงคาดไม่ถึงหยงชิงที่ธาตุไฟเข้าแทรกแล้วจะสามารถจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายเจ้าสำนักเสวียวเสียแผนแล้วเมื่อคิดได้เช่นนี้จวินมู่เฉียนจึงยิ้มออกมาคนงามชิงทำได้ไม่เลวของขวัญชิ้นนี้ข้าชอบมากเขาเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเช่นนี้ถึงแม้จะธาตุไฟเข้าแทรกเขาก็ไม่มีทางฆ่าคนตามใจแต่ว่าสีหน้าของจวินมู่เฉียนประหลาดเล็กน้อยเหตุใดนางจึงรู้สึกว่ามิใช่เพราะหยงชิงรู้ว่าคนพวกนั้นมาจากสำนักเสวียวจึงฆ่าแต่เหมือนที่เขาพูดเพราะว่าหัวใจของพวกเขาสกปรกเกินไปนางมองชายชุดแดงด้วยสีหน้าซับซ้อนทันใดนั้นเกิดความรู้สึกเคารพคนที่อยู่เหนือกว่าอาศัยหัวใจในการแยกแยะคนดีกับคนเลวช่างพิเศษเสียจริงชอบหรือหยงชิงเหมือนเข้าใจเพียงแค่คำนี้เขาหัวเราะเสียงเบามู่มู่ชอบก็พอดวงตาของเขาเหลือบขึ้นเล็กน้อยสีเลือดภายในสดใสเป็นประกายต่อจากนี้มู่มู่จะยิ่งชอบข้ามากขึ้นตอนที่เขาพูดประโยคนี้สีหน้าจริงจังอย่างมากไม่เหมือนคนที่ไร้สติแม้แต่น้อยจวินมู่เฉียนบีบหน้าของเขาพลันคิดในใจหากไม่ใช่นางหน้าหนานางคงหน้าแดงก่ำแล้วช่างไรเหตุผลสิ้นดีทั้งที่ปกติเย็นชาแม้แต่เสื้อผ้ายังเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่คิดว่าหลังจากธาตุไฟเข้าแทรกเขาจะกลายเป็นแบบนี้หรือว่ามันเป็นนิสัยที่แท้จริงของเขาจวินมู่เฉียนขมวดคิ้วไม่ได้เด็ดขาดนางจะมีคู่ต่อสู้ได้อย่างใดนางเป็นถึงจุนจู่เจ้าเสน่ห์ของตงวีจะพ่ายแพ้ให้เขาไม่ได้เด็ดขาดหยงชิงไม่รู้ว่าจวินมู่เฉียนกำลังคิดเรื่องใดเขาเปลี่ยนเป็นท่าที่สบายนอนลงในเวลานี้สีหน้าราวกับพอใจอย่างมากใบหน้าที่งดงามประกายแสงจางๆภายใต้แสงจันทร์สามารถมองเห็นขนตายาวของเขาได้อย่างชัดเจนส่วนมู่หลินก็ไม่รู้สึกประหลาดใจแล้วเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่งด้วยสีหน้าจริงจังสายตามองไปที่ไกลภายในใจท่องว่าอย่ามองอย่าฟังเขาหวาดกลัวเล็กน้อยในฐานะหนึ่งในพยานหากวันใดที่นายน้อยกลับมาเป็นปกติเขาจะฆ่าปิดปากหรือไม่ดูท่าทางเมื่อถึงเวลาทำได้เพียงขอความช่วยเหลือจากคุณหนูมู่แล้วนอนเถิดจวินมู่เฉียนพูดเสียงเบาพลันหลับตาลงไม่นานเจ้าก็จะกลับมาแล้วคืนนั้นไรฝันในขณะที่จวินมู่เฉียนกำลังพายมุ่งหน้าราชวงศ์เซิ่งหยวนกงอี้มั่วก็กำลังพาไปหลี่ช้างเซิงเดินทางเพียงแต่กลุ่มหนึ่งอยู่ในรถม้าบนพื้นดินอีกกลุ่มอยู่ภายใต้การรายล้อมของว่าวไม้อากกข้ากลัวความสูงปังเหตุใดจึงตะโกนกงอี้มั่วตบหน้าของไปหลี่ช้างเซิงด้วยความโกรธไม่เห็นว่าข้ากำลังนอนหรือเพื่อช่วยสิทธิ์โง่ของเขาเขาก็เร่งเดินทางไปเมืองหยงอันโดยไม่ได้นอนกลางวันแม้แต่น้อยเวลานี้กลับดีเมื่อได้พักผ่อนก็ถูกเจ้าเด็กที่โง่ยิ่งกว่าทำให้ตื่นพะผู้อาวุโสท่านไปหลี่ช้างเซิงตกใจอย่างมากเขาไม่อยากเชื่อแม้แต่น้อยท่านหลับหรือไม่รอกงอี้มั่วเอ่ยปากเขาก็ร้องโหยหวนขึ้นมาอีกครั้งไม่จริงใช่หรือไม่ท่านหลับหรือพวกเราจะไม่ตกลงไปหรือตกได้อย่างใดกันคราวนี้กงอี้มั่วตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์หมดความง่วงนอนในทันทีข้าเป็นนักหุ่นเชิดนักหุ่นเชิดเข้าใจหรือไม่หากเจ้าเด็กนี้เป็นลูกศิษย์ของเขาจริงเกรงว่าเขาคงจะต้องโมโหตายไปหลี่ช้างเซิงไม่ตะโกนแล้วเขาพูดตามความเป็นจริงไม่เข้าใจกงอี้ม่วงเงียบไปสักพักคิดว่าตัวเองไม่ควรถือสาคนโง่เขาจึงชี้ไปที่ว่าวไม้รอบด้านพวกเขาเห็นของพวกนี้หรือไม่ไปหลี่ช้างเซิงพยักหน้าเห็นแล้วผู้อาวุโสมันคือว่าวไม้หรือกลไก่นกกงอี้ม่วงพูดด้วยความอดทนรู้จักว่าวหรือไม่มีลมก็ลอยได้ของพวกนี้ก็เหมือนกันพวกมันกำลังพาพวกเราบินไปหลี่ช้างเซิงจึงกระจ่างมหัศจรรย์เสียจริงผู้อาวุโสท่านช่างมีความสามารถถึงแม้จะเป็นนักฝึกฝนพลังเวทก็ไม่อาจลอยอยู่กลางอากาศได้นานเพียงนี้ถูกต้องกงอี้มั่วได้ใจอย่างมาก
ข้าย่อมมีความสามารถหากมิใช่เวลาเร่งรีบข้าต้องรีบส่งเจ้าไปไม่แน่ว่าอาจเชิญเจ้าไปดูบรรดาหุ่นเชิดของข้าได้ว่าวไม้เป็นของเล่นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาไม่คู่ควรแก่การเอ่ยถึงแต่ผู้อาวุโสท่านจะส่งข้าไปที่ใดไปลีช้างเซิงสงสัยอย่างมากท่านไม่เคยรู้จักข้ามาก่อนใช่หรือไม่ข้าย่อมไม่รู้จักคนโง่กงอี้มั่วกรอกตาแต่ข้าได้รับการไหว้วานจากสหายเก่าส่งเจ้าไปที่เซิงหยวนอ๋อเจ้าไปหลีถลึงตาผู้อาวุโสไม่ได้ขอรับข้ายังรอเจ้าสำนักอยู่กงอี้มัวมองเขาด้วยสายตาเย็นชาหากพูดอีกประโยคเดียวข้าจะโยนเจ้าลงไปไปหลีช้างเซิงหุบปากทันทีกงอี้มัวหำเพลงศีรษะหนุนไว้บนแขนเงยหน้ามองท้องฟ้าเขาคิดพลันถามขึ้นเจ้าเด็กโง่บรรพบุรุษของเจ้าคือไปหลีชิงเฟยใช่หรือไม่สุดท้ายรอเป็นเวลานานก็ไม่ได้รับคำตอบหรือว่าหลับไปแล้วกงอี้มั่วหันหน้าไปมองด้วยความประหลาดใจพบว่าไปหลีช้างเซิงกำลังปิดปากเอาไว้กระพริบตามองเขาด้วยสายตาไร้เดียงสาเขาโมโหอย่างมากจึงหยิบน้ำเต้าออกมาเคาะถามเจ้าอยู่ผู้อาวุโสท่านมีให้ข้าพูดกงอี้มั่วผิวปากด้วยสีหน้าเรียบเฉยเวลาต่อมาว่าไม้พวกนั้นก็บินสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับไปหลีช้างเซิงเกือบร้องออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งกลัวความสูงใช่หรือไม่ค่อยๆกลัวหากเจ้าไม่กลัวตายถือว่าข้าแพ้ในใจพึมพำไม่รู้เจ้านั่นตาบอดหรืออย่างใดเหตุใดจึงเลือกเจ้าเด็กโง่นี้ไม่กลัวโง่ตามหรือฮึๆแต่ว่าก็ดีเมื่อถึงเวลานั้นคนรุ่นพวกเขาก็มีแค่เขาที่ฉลาดที่สุดแล้วราชวงศ์เซิงหยวนตั้งอยู่ทางเหนือของแผ่นดินหวาสวีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเชื่อมต่อกับทะเลความเจริญรุ่งเรืองนี้ไม่เคยล่มสลายมีหนำซ้ำยังยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นแผ่นดินเซิงหยวนอุดมสมบูรณ์ด้วยอารยธรรมสถานที่ที่สตรีกลุ่มอำนาจนี้ไม่ได้ไปกว่าเทียนหลิงกับต้าเฉียนเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากฝักใฝ่ถึงแม้ที่เซิงหยวนฐานะของผู้ชายจะไม่สูงเท่าผู้หญิงแต่ที่นี่ใช้ระบบสามีเดียวภรรยาเดียวมีเพียงจักรพรรดินีเป็นข้อยกเว้นแต่บนท้องถนนก็ยังเกิดเหตุการณ์แย่งชิงตัวชายหนุ่มขึ้นอีกทั้งยังเกิดขึ้นบ่อยครั้งจวินมู่เฉียนที่ยืนอยู่ท้ายแถวหันไปมองหยงชิงจากนั้นหยิบหน้ากากไม้ใบหนึ่งออกมาสวมให้เขาแต่ว่านางหวงของมากดังนั้นใบหน้านี้จะปรากฏไม่ได้เด็ดขาดหากปรากฏขึ้นมาสตรีในเซิงหยวนคงจะพลิกแผ่นดินกันแล้วอย่าว่าแต่เซิงหยวนที่มีสตรีเป็นใหญ่แม้จะเป็นต้าเฉียนหรือเทียนหลิงมันก็จะเกิดความวุ่นวายเหมือนกันนางกลัวเสียจริงว่าหยงชิงจักตายเพราะถูกมุงดูจวินมู่เฉียนถอนหายใจบางครั้งหน้าตาดีก็เป็นปัญหานอกจากนี้นางจะปล่อยให้หยงชิงปรากฏตัวด้วยการแต่งกายแบบเดิมไม่ได้เพราะทางราชวงศ์เซิงหยวนรู้จักเจ้าสำนักซื่อเจิ้งดังนั้นนางจึงเปลี่ยนชุดขาวให้เขาคิดว่าคงจะไม่โดดเด่นมากเกินไปสุดท้ายจวินมู่เฉียนไม่คิดว่าหลังจากหยงชิงใส่ชุดสีขาวแล้วจะยิ่งสง่างามมากกว่าเดิมความงดงามทั้งสองแบบหลอมรวมกันทั้งเรียบเฉยทั้งเยาว์ยวนยิ่งงดงามกว่าแต่ก่อนเสียอีกจวินมู่เฉียนหมดหนทางจึงทำได้เพียงแกะสลักหน้ากากใบหนึ่งหยงชิงไม่ได้พูดสิ่งใดปล่อยให้ใบหน้าของเขาถูกปิดบังเอาไว้หลังจากปกปิดสนิทแล้วดูจากภายนอกก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปหลังจากมู่หลินเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องมีหน้ากากไม้เช่นเดียวกันเพราะเขาได้ยินว่าสตรีในเซิงหยวนน่ากลัวเหมือนเสือแต่เจ้าไม่ต้องจวินมู่เฉียนสายหน้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเจ้าปลอดภัยมากไม่เกิดเรื่องมู่หลินเขารู้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีฐานะเสมอมู่หลินเจ้าแซงเป็นน้องชายข้าจวินมู่เฉียนมองขบวนที่เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆอย่างครุ่นคิดจากนั้นนายน้อยเจ้าเป็นนางชะงักไปก่อนจะพูดขึ้นสามีของข้าเมื่อเป็นเช่นนี้เพียงแค่ไม่มีการอนุญาตจากข้าผู้อื่นจะไม่แย่งพวกเจ้าอย่างใดก็ตามราชวงศ์เซิงหยวนมีกฎที่เข้มงวดอย่างมากชายที่มีเจ้าของไม่อาจยกให้ผู้อื่นได้แน่นอนสู่ชิงว้าเป็นข้อยกเว้นจวินมู่เฉียนยกมุมปากดูท่าทางนางจะได้พบกับเฉินอองนี้อีกครั้งแล้วมู่หลินพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแต่ก็ยังคงกังวลใจคุณหนูมู่ที่นี่คนมากนายน้อยจะเกิดความกระหายเลือดขึ้นอีกหรือไม่แต่หากเปิดศึกในราชวงศ์เซิงหยวนขึ้นมาเรื่องอาจยุ่งยากบนตัวนายน้อยเดิมทีก็มีการสะท้อนกลับของความลับสวรรค์อยู่แล้ว
เป็นบุคคลที่หนทางแห่งสวรรค์จับตามองเป็นพิเศษเมื่อเป็นเช่นนี้บนตัวย่อมมีเวรกรรมมากขึ้นไม่น้อยวางใจจวินมู่เฉียนจับมือของคนด้านข้างเอาไว้พลันยิ้มเล็กน้อยข้าจะปกป้องเขาขบวนเข้าเมืองกำลังลดลงอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าราชวงศ์เซิ่งหยวนมีระเบียบที่เข้มงวดเพียงใดทางประตูเมืองมีแต่องครักษ์หญิงยืนอยู่พวกนางจะปล่อยผ่านหลังจากมั่นใจว่าคนที่เข้าเมืองไม่ได้พกพาสิ่งของอันตรายไม่นานก็ถึงคราวของจวินมู่เฉียนแล้วนางไม่ได้แปลงโฉมใช้โฉมหน้าเดิมที่งดงามแม้แต่ขุนนางหญิงที่รับผิดชอบการเข้าออกยังอดมองไม่ได้จากนั้นเป็นการซักถามตามระเบียบมาจากที่ใดจวินมู่เฉียนเอ่ยชื่อเมืองเล็กรอบเซิ่งหยวนเมืองเล็กนั้นยากจนมักมีคนมาหลบภัยที่เซิ่งหยวนนี่คือน้องชายเจ้าหรือขุนนางหญิงมองมู่หลินก่อนจะถามขึ้นอย่างอดไม่ได้มิใช่น้องแท้ๆใช่หรือไม่มู่หลินถูกเสียดสีอีกแล้วน้องแท้ๆสีหน้าของจวินมู่เฉียนเรียบเฉยนางพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมิใช่ท้องเดียวกันเท่านั้นย่อมมีความแตกต่างอยู่บ้างขุนนางหญิงพยักหน้าสายตามองไปยังหยงชิงจากนั้นจึงขมวดคิ้วเหตุใดจึงสวมหน้ากากไม่ปิดบังข้ากับสามีหนีออกมาจากเพลิงไม่ใหญ่สีหน้าของจวินมู่เฉียนเจ็บปวดน้ำเสียงสะอื้นขึ้นมาสามีปกป้องข้าจึงถูกไฟคลอกจนได้รับบาดเจ็บใบหน้าที่งดงามก็ต้องเสียโฉมนางบีบน้ำตาออกมาหนึ่งหยดข้าน้อยมาเซิ่งหยวนคราวนี้ก็เพื่อรักษาสามีกลัวทำให้ผู้อื่นตกใจดังนั้นจึงสวมหน้ากากเอาไว้มู่หลินฟังอย่างตกตะลึงหากเขาไม่รู้ความจริงคงคิดว่าเป็นเรื่องจริงขุนนางหญิงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเศร้าโศกเช่นนี้จึงเกิดความเห็นใจคุณหนูรีบเข้าไปเถิดขอบพระคุณใต้เท้าจวินมู่เฉียนจึงยิ้มออกมาจากนั้นเดินเข้าไปด้านในมู่หลินเดินอยู่ตามหลังเขาทำหน้าบึ้งไม่กล้ายิ้มออกมาแต่ในขณะที่กำลังจะผ่านประตูเมืองเข้าไปทันใดนั้นก็มีเสียงหญิงสาวดังขึ้นช้าก่อนจบตอนที่148ตอนที่149นักเวทคาถาไม่เจียมตัวฝีเท้าของจวินมู่เฉียนเพียงแค่ชะงักไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้หยุดลงแม้นางจะรู้ว่าเสียงนั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะอยากให้นางหยุดลงเป็นไปตามคาดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เจอแววไม่พอใจเล็กน้อยข้าบอกว่าช้าก่อนเจ้าหนุกไม่ได้ยินหรือตามการเข้าใกล้ของเสียงในที่สุดคนผู้นั้นก็ปรากฏต่อสายตาของทุกคนคนผู้นั้นเป็นหญิงสาวที่สวมชุดกระโปรงผ้าไหมสีแดงรูปร่างสูงโปร่งใบหน้างดงามแววตามีเสน่ห์ในมือของนางมีแส้ม้าเส้น 1,000 ไว้เห็นได้ชัดว่าเพิ่งลงจากม้าเตรียมเข้าเมืองบรรดาองครักษ์หญิงและขุนนางหญิงต่างตกใจจากนั้นพวกนางรีบคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียงกระหม่อมถวายบังคมรัฐทายาทตื่นลุกขึ้นเถิดไม่ต้องมากพิธีหญิงสาวตอบรับจากนั้นยกมือขวาขึ้นพันออกคำสั่งให้สามคนนั้นหยุดลงดวงตาของนางกึ่งรีท่าทางเกียจคร้านอย่างมากถึงแม้ขุนนางหญิงจะประหลาดใจแต่ก็ยังคงเอ่ยปากรัฐทายาทมีรับสั่งพวกเจ้าสามคนรีบหยุดลงคุณหนูมู่มู่หลินขมวดคิ้วพลันกดเสียงต่ำพวกเราต้องหยุดลงจริงหรือเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าคนที่มามีเจตนาไม่ดีนะอึมหยุดลงเถิดจวินมู่เฉียนเอ่ยเสียงเรียบข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่ารัฐทายาทผู้นี้คิดจะทำสิ่งใดนางเอ่ยพลันจับมือของหยงชิงเอาไว้จากนั้นหันหลังสายตาเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์แต่อย่างใดอย่างไรรัฐทายาทมีเรื่องใดหรือนางไม่ใช่คนเซิ่งหยวนไม่เคยคิดจะเป็นประชาชนของที่นี่ดังนั้นตามกฎหมายของราชวงศ์เซิ่งหยวนนางไม่มีความจำเป็นต้องคานวะหรือถวายบังคมเชื้อพระวงศ์ของที่นี่แน่นอนหากพบจักรพรรดินีเซิ่งหยวนมารยาทก็ยังคงต้องมีหลังจากเห็นใบหน้านั้นแล้วหญิงสาวรีตาลงในดวงตาของนางมีประกายขึ้นมานางยกยิ้มมุมปากอย่างไม่ใส่ใจคางเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อยถอดหน้ากากออกมาข้าจะดูถึงแม้จะยังคงเป็นน้ำเสียงเกียจคร้านแต่กลับไม่อนุญาตให้คัดค้านได้แม้แต่น้อยรัฐทายาทขุนนางหญิงเอ่ยเสียงเบาใบหน้าของคนผู้นั้นได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้หากทำให้รัฐทายาททรงตกใจอ๋อบาดเจ็บหรือหญิงสาวพยักหน้าดวงตายิ่งเจอแววสนใจอย่างนั้นก็ยิ่งต้องถอดออกมาให้ข้าดูข้าก็อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนางหัวเราะเสียงเบาข้าเห็นเรื่องแปลกใหม่ย่อมเกิดความสงสัย
เมื่อได้ยินประโยคนี้ขุนนางหญิงขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจที่นี่คือชายแดนเซิ่งหยวนมีผู้คนผ่านไปมาเป็นจำนวนมากหากเพราะความสงสัยจึงดักคนเอาไว้มันเรียกเรื่องใดกันดูท่าทางรัฐทายาทแห่งจวนจิ้งอันอ๋องท่านนี้จะเสเพลเหมือนที่เล่าลือจริงๆแต่ว่านางในฐานะขุนนางนั้นไม่อาจขัดรับสั่งของรัฐทายาทจิ้งอันผู้นี้ทำได้เพียงบอกว่าคุณหนูท่านนั้นกับสามีของนางค่อนข้างโชคร้ายสงสัยหรือจวินมู่เฉียนก็หัวเราะออกมาเสียงของนางเกียจคร้านยิ่งกว่าหญิงสาวมันเจอแววเย้ายวนเรื่องบางเรื่องอย่าสงสัยดีกว่านางพอจะเดาได้แล้วว่ารัฐทายาทผู้นี้เป็นผู้ใดราชวงศ์เซิ่งหยวนนอกจากชื่อเสียงอันโด่งดังของจักรพรรดินีซูชินลีชื่อเสียงเลวร้ายของเฉินอองซูชินฮว่าแล้วยังมีรัฐทายาทหญิงจิ้งอันเย่เชียนจือผู้ที่เสเพลหลงไหลในความงามชื่อของคนทั้งสามนี้ไม่มีผู้ใดในสามราชวงศ์ใหญ่ไม่รู้จักสองคนหลังถูกผู้คนเหยียดหยามแต่เมื่อเทียบกับซูชินฮว่าเย่เชียนจือยังถือว่าได้รับความนิยมเพราะว่ากันว่ารัฐทายาทหญิงแห่งจวนจิ้งอันอ๋องนี้มีใบหน้าที่งดงามทำให้ชายในแผ่นดินต่างหลงไหลไม่เพียงผู้ชายในราชวงศ์เซิ่งหยวนแต่ยังมีคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อขอความโปรดปรานจากเย่เชียนจือนิสัยของเย่เชียนจือเสเพลอีกทั้งยังเข้าออกหอนางลมเป็นประจำแต่นางหัวสูงมากไม่ใช่ชายงามนางก็ไม่ชอบจวินมู่เฉียนหัวเราะเบาๆรัฐทายาทหญิงผู้นี้มีดวงตาที่สามารถมองทะลุปรุโปร่งอย่างนั้นหรือนางสามารถมองเห็นใบหน้าของหยงชิงผ่านหน้ากากไม้ดังนั้นจึงคิดจะมาแย่งคนอย่างนั้นหรือเย่เชียนจือไม่โกรธแม้แต่น้อยปากแดงขยับแต่บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ข้าสงสัยไม่ได้นางเอ่ยพลันอ้าปากหาวก่อนจะรับสั่งกับขุนนางหญิงยังไม่รีบขึ้นไปถอดหน้ากากชายรูปงามผู้นี้ให้ข้าอีกหรือทันทีที่สิ้นเสียงคนอื่นที่เตรียมตัวเข้าเมืองก็รู้สึกโกรธขึ้นมาแต่เมื่อเห็นใบหน้าแสนงดงามของเย่เชียนจือแล้วความโกรธก็หายไปอย่างปาฏิหาริย์อย่างไรก็ตามเย่เชียนจือมีใบหน้างดงามอีกทั้งยังเป็นรัฐทายาทของราชวงศ์อยากจะถอดหน้ากากคนเข้าเมืองแล้วอย่างไรขุนนางหญิงหลังลังเลเล็กน้อยแต่ก็ทำได้เพียงรับคำสั่งเพคะรัฐทายาทเอ่ยจบนางจึงเดินขึ้นหน้าพันใช้สายตาเป็นเชิงคุณหนูให้สามีของเจ้าถอดหน้ากากลงมาเถิดทันทีที่สิ้นเสียงขุนนางหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองลำเอียงจริงด้วยเขาเป็นสามีของคุณหนูผู้นี้คุณหนูผู้นี้ปฏิบัติต่อสามีตัวเองอย่างไรเป็นเรื่องของนางถึงแม้จะเป็นรัฐทายาทก็ไม่อาจชี้นิ้วได้จวินมู่เฉียนยังไม่ทันเอ่ยปากสีหน้าของมู่หลินก็เย็นชาลงเขาเตรียมลงมือแล้วนางเป็นรัฐทายาทหญิงแบบใดกันบังอาจออกคำสั่งต่อนายน้อยของเขาหากนายน้อยไม่ได้ธาตุไฟเข้าแทรกรัฐทายาทหญิงผู้นี้คงลอยออกไปก่อนจะเข้าใกล้แล้วจะยังยืนเอ่ยอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแต่พวกเขาก็ไม่อาจดึงดูดความสนใจที่มากเกินไปได้สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือเอาตะเกียงจากจักรพรรดินีเซิ่งหยวนมาให้ได้ส่วนเย่เชียนจือก็เห็นความไม่พอใจของมู่หลินนางเหมือนจะตกใจเล็กน้อยจากนั้นก็หัวเราะพลันเอ่ยด้วยเสียงหวานนายน้อยท่านนี้เหมือนจะไม่พอใจข้าอย่างมากเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของมู่หลินจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยความโกรธบนใบหน้าก็ค่อยๆจางไปรัฐทายาทเอ่ยเล่นแล้วจวินหมู่เฉียนยกยิ้มเอ่ยขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงแต่ก่อนหน้านี้ข้าก็บอกแล้วใบหน้าของสามีข้าถูกไฟคลอกดังนั้นจึงสวมหน้ากากรัฐทายาทมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้หรือดวงตาเรียวหรี่ลงเย่เชียนจือผู้นี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์เหมือนที่เล่าลือนอกจากนี้เสียงของนางเหมือนจะมีความสามารถในการหลอกให้จิตใจของผู้คนหลงไหลแววตาของจวินมู่เฉียนจริงจังขึ้นรากวิญญาณของนางคือรากวิญญาณคาถาอย่างนั้นหรือเย่เชียนจือยิ้มตอบไม่ดวงตาของนางเชิดขึ้นอย่างมีเสน่ห์แต่ข้าอยากดูเจ้ามีความเห็นหรือไม่มีจวินมู่เฉียนไม่ไว้หน้านางเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยเขาเป็นสามีของข้าตามกฎหมายของราชวงศ์เซิ่งหยวนเขาฟังแค่ข้าคนเดียวถึงแม้น้ำเสียงจะราบเรียบแต่ก็น่าเกรงถามอย่างมากข่มเย่เชียนจือไปทันทีอ๋อคุณหนูยังไม่ทันเข้าเมืองก็คิดจะปฏิบัติตามกฎหมายของราชวงศ์เซิ่งหยวนแล้วหรือแววตาของเย่เชียนจือเย็นลงทันทีแต่นางยังคงยิ้มคุณหนูไม่ต้องเข้มงวดเพียงนี้ข้าไม่เคยรักษากฎอยู่แล้วข้อมือของนางพลิกขึ้นแซ่ม้าที่พันเกี่ยวอยู่บนนิ้วเรียวกระทบลงกับพื้นเพี้ยเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้ขุนนางหญิงและบรรดาองครักษ์ต่างเหงื่อตกเมื่อเห็นเหตุการณ์จวินมู่เฉียนจึงเลิกคิ้วขึ้นหางตาปรากฏความสนใจรัฐทายาทหญิงนี้กำลังข่มขู่นางหรือใช้แซ่ต่อหน้านางช่างหน้าขันสิ้นดีถอดออกเถิดเย่เชียนจือเอ่ย
ข้าไม่มีเวลามากนักเจ้าคงไม่อยากกีดขวางการเข้าเมืองของทุกคนเพราะเจ้าคนเดียวใช่หรือไม่ตอนที่เอ่ยประโยคนี้ออกมาเสียงของนางเหมือนมีพลังบางอย่างมันล่องลอยราวกับเวทมนต์ทำให้ผู้ฟังหลงไหลเหมือนลอยขึ้นบนชั้นเมฆทันใดนั้นคนที่ต่อแถวอยู่ก็เอ่ยขึ้นอย่างพร้อมเพรียงใช่แล้วก็แค่หน้ากากไม่ใช่หรือรีบถอดให้รัฐทายาทดูมีเรื่องใดนักหนาจะอัปลักษณ์เพียงใดได้ถอดลงมาเถิดคุณหนูพวกเรายังรอเข้าเมืองอยู่เจ้าไม่รีบพวกเรารีบมู่หลินก็รู้สึกวิงเวียนกับคำเอ่ยนั้นเขาก็เอ่ยปากคุณหนูมู่พวกเรายังไม่ทันสิ้นเสียงเขาก็รู้สึกมีพลังกลุ่มหนึ่งไหลเข้าสมองเขาทำให้สติของเขากลับมาทันทีรอจนมู่หลินนึกขึ้นได้ว่าตัวเองจะเอ่ยสิ่งใดออกมาเขาก็ตกใจจนเหงื่อตกไม่เขาจะเห็นด้วยกับคำเอ่ยของเย่เชียนจือได้อย่างไรมันเรื่องใดกันตกลงว่าเป็นเพราะรัฐทายาทที่ไม่ยอมปล่อยหรือข้ากีดขวางกันแน่จวินมู่เชียนกวาดตามองพลันหัวเราะรัฐทายาทชอบพลิกดำเป็นขาวเสียจริงสมกับชื่อเสียงเสเพลที่โด่งดังเป็นรากวิญญาณคาถาจริงด้วยเวลานี้นางมั่นใจแล้วในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของหยงชิงความสามารถของมู่หลินย่อมไม่ต่ำดังนั้นจึงถูกหลอกล่อเพียงเล็กน้อยแต่รากวิญญาณคาถาของเย่เชียนจือแตกต่างจากอาจารย์ของนางเวทคาถาของอาจารย์ใช้สำหรับสงครามเปลี่ยนแปลงความจริงเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอย่างมากเวทคาถาของเย่เชียนจือไม่มีผลร้ายแรงมากนักแต่บางครั้งความสามารถในการหลอกลวงจิตใจผู้คนน่ากลัวยิ่งกว่ากำลังเสียอีกคำเอ่ยที่ใช้เวทคาถาก็เปรียบเสมือนยาพิษที่หวานฉ่ำหลอกล่อให้ผู้ฟังเดินไปตามทางที่เย่เชียนจือต้องการมีหน้าเล่าจวินมู่เชียนยกยิ้มถึงแม้เย่เชียนจือจะงดงามแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้ทุกคนหลงไหลยิ่งไปกว่านั้นนางเป็นฝ่ายผิดยังคิดจะให้ผู้อื่นแก้ตัวแทนอย่างนั้นหรือฮ่า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 เมื่อได้ยินประโยคนี้เย่เชียนจือก็หัวเราะขึ้นมาข้าเป็นคนเสเพลในเมื่อรู้แล้วยังไม่รีบถอดอีกหรือหลังจากหยุดหัวเราะแล้วมุมปากของนางก็ยกขึ้นต้องรู้ว่าการทำให้คนเสเพลไม่พอใจจะต้องโชคร้ายแต่ในใจกลับเกิดความสงสัยเหตุใดคนผู้นี้จึงไม่ได้รับผลจากเวทคาถาของนางไม่เพียงเท่านี้พวกนางเผชิญหน้ามานานเพียงนี้แต่ก็ไม่เห็นสามีของนางเอ่ยแม้แต่ประโยคเดียวเป็นคนใบ้หรือว่าเชื่อฟังภรรยาของเขามากเกินไปเย่เชียนจือขมวดคิ้วนิ้วที่จับแส้มายิ่งแน่นขึ้นถึงแม้เวทคาถาของนางจะไม่ได้ใช้สำหรับการต่อสู้แต่คนที่อยู่ต่ำกว่ามหาจอมเวทก็ไม่มีทางต่อต้านได้หากต้านทานเวทคาถาของนางได้พลังจิตย่อมต้องสูงอย่างมากเป็นไปไม่ได้นางเดินทางไปยังที่มากมายยังไม่เคยพบคนที่มีพลังจิตเหนือกว่านางหรือว่านางเป็นคนจากสำนักใดดูจากการแต่งกายและท่าทางก็ไม่เหมือนหารู้ไม่ว่าจวินหมู่เฉียนยังคงไม่ปฏิบัติตามนางหันหน้าไปเอ่ยกับมู่หลินพวกเราไปกันเถิดนางเอ่ยพลางจุงหยงชิงเดินเข้าเมืองไปนางรู้สึกได้ว่าความกระหายเลือดบนตัวเขาเข้มข้นขึ้นอีกไม่น้อยย่อมต้องเป็นเพราะคนที่นี่มากเกินไปพลังวุ่นวายเกินไปนางต้องหาที่พักเพื่อปรับพลังภายในให้เขาทันทีหยงชิงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเพราะว่าเวลานี้เขาพึ่งพานางอย่างมากอีกทั้งยังเชื่อฟังนางอย่างมากแต่ในขณะที่กำลังยกเท้าขึ้นนั้นเขาก็หันกลับไปมองเย่เชียนจือหนึ่งทีแววตาเย็นเยียบประกายแสงแห่งความกระหายเลือดเย้ายวนยิ่งนักไม่ว่าจะตอนปกติหรือตอนนี้ดวงตาของเขาก็งดงามเสมอแม้เวลาต่อมากำลังจะฆ่าคนแต่มันก็ทำให้คนหลงไหลได้หัวใจของเย่เชียนจือเต้นรัวขึ้นมามันเร็วจนแทบจะหลุดออกมาด้านนอกลมหายใจของนางหยุดชะงักไปราวกับถูกบีบเข้าที่ลำคอแต่ไม่ใช่เพราะความตกใจหากแต่เพราะความดีใจเป็นชายรูปงามจริงด้วยความหงุดหงิดของเย่เชียนจือที่เกิดจากจวินมู่เชียนหายไปทันทีในเมื่อเจ้าไม่ถอดข้าจะเป็นคนถอดเองนางเอ่ยพลางสะบัดแซ่ม้าในมือไปทางหยงชิงเย่เชียนจือในเวลานี้ไม่รู้แม้แต่น้อยที่หยงชิงมองนางไม่ใช่เพราะสังเกตเห็นนางแต่เพราะนางทำให้จวินมู่เชียนโกรธหากจวินมู่เชียนไม่ได้จับมึงชิงเอาไว้ตลอดเย่เชียนจือในเวลานี้คงกลายเป็นร่างที่ไร้หัวใจไปแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้สีเลือดในดวงตาของหยงชิงยิ่งเข้มขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาธาตุไฟเข้าแทรกอีกแล้วคนงามชิงอยากเคลื่อนไหวจวินมู่เฉียนจับมือของเขาแน่นพลันเอ่ยกระซิบยังฆ่าคนที่นี่ไม่ได้และข้าก็ไม่ต้องการหัวใจของนางทุกอย่างมีค่าเมื่อแซ่มาที่พุ่งตรงมากำลังจะเกี่ยวเข้ากับหน้ากากไม้แต่ในเวลานี้
เสียงคำรามหนึ่งดังขึ้นกลางอากาศแส้ยาวอีกเส้นปรากฏขึ้นมันเผชิญหน้าโดยตรงเพียแครกแครกแส้ยาวสีม่วงนั้นพันเกี่ยวแส้มาเอาไว้เวลาต่อมาท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนแส้มานั้นกลายเป็นท่อนไม้นับไม่ถ้วนจากนั้นตกลงมากลางอากาศเงียบสงัดทุกคนต่างสิ้นเสียงแม้แต่เย่เชียนจือก็ตกตะลึงอยู่ตรงนั้นจากนั้นพรึบอีกเสียงแส้สีม่วงสะบัดขึ้นจากนั้นถูกเจ้าของเก็บกลับไปความเร็วนั้นทำให้ผู้คนต่างมองไม่ทันหลังจากแท้เจ็ดดาวรั้งเดือนถูกเก็บกลับเข้าไปในแขนเสื้อแล้วจวินมู่เฉียนก็ยิ้มเย้ยหยันก็อวดไม่เจียมตัวนับแต่เกิดใหม่นิสัยของนางก็ดีเกินไปแล้วคนแก่แล้วจิตใจย่อมไม่เหมือนเดิมจวินมู่เฉียนไม่มองเย่เชียนจืออีกนางก้าวเดินไปข้างหน้าคนงามชิงไปอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วมิฉะนั้นที่นี่จะนองเลือดขึ้นจริงๆคะมู่หลินกำลังจะเอ่ยเรียกทันใดนั้นเขาก็นึกถึงตัวตนในเวลานี้ขึ้นมาจึงรีบเปลี่ยนคำเอ่ยท่านพี่รอข้าด้วยร่างของทั้งสามคนหายไปจากทางเข้าอย่างรวดเร็วแม้แต่บรรดาองครักษ์หญิงก็ห้ามเอาไว้ไม่ทันบรรยากาศเงียบไปนานขุนนางหญิงจึงตั้งสติกลับมาได้รัฐทายาทมันควรในใจของนางกังวลไม่น้อยวันนี้นางเข้าเวรก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจักรพรรดินีจะทรงลงโทษนางหรือไม่เหตุใดรัฐทายาทเสเพลผู้นี้ไม่กลับมาเร็วหรือช้ากว่านี้แต่ดันกลับมาในเวลานี้กลับมาไม่เอ่ยพร่ำทำเพลงก็จะให้คนอื่นถอดหน้ากากช่างไรเหตุผลสิ้นดีเฮ้อเฮ้อเย่เชียนจือหัวเราออกมาดีโออวดอย่างนั้นหรือไม่เจียมตัวอย่างนั้นหรือคนที่สามารถต้านทานเวทคาถาของนางได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาขุนนางหญิงก้มหน้าไม่เอ่ยต่อสืบเย่เชียนจือหัวเราะเย้ยหยันนางเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าก่อนที่ข้ากลับไปถึงเมืองหลวงชายรูปงามที่สวมหน้ากากผู้นั้นต้องส่งไปถึงจวนจิ้งอันอ๋องส่วนภรรยาของเขาฆ่าทิ้งน้ำเสียงราบเรียบแต่ทำให้ขุนนางหญิงตกใจเพคารัฐายาทเย่เชียนจือมองไปทางประตูเมืองด้วยแววตาจริงจังบาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจให้ผู้อื่นเห็นอย่างนั้นหรือหน้าขันสิ้นดีนางไม่เชื่ออย่างแน่นอนนางเห็นคนมามากมายเพียงแค่ดูจากรูปร่างนั้นก็รู้ว่าเขาย่อมต้องเป็นชายหนุ่มรูปงามที่หาได้ยากคนผู้นี้นางต้องได้มาครอบครองแม้จะเป็นซูชินเฮว่าก็อย่าคิดแย่งกับนางจูงม้าของข้ามาเย่เชียนจือเอ่ยจากนั้นไปทูลฝ่าบาทบอกว่าข้ากลับมาแล้วกำลังจะถึงเมืองหลวงเมืองเซิ่งหยวนมีขุนนางกลุ่มใหญ่ล้อมอยู่ด้านนอกพระตำหนักพวกเขาต่างมองหน้ากันวันนี้ฝ่าบาททรงไม่เข้าประชุมเช้าอีกแล้วหรือขุนนางหญิงท่านหนึ่งลังเลแต่ยังคงเอ่ยขึ้นเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วความคิดของฝ่าบาทพวกเราจะคาดเดาได้อย่างไรขุนนางหญิงที่อายุมากอีกคนสายหน้าหากให้ข้าเอ่ยพวกเราไม่ควรเกลี้ยกล่อมให้ฝ่าบาททรงเลือกพระสวามีหากไม่ใช่งานเลี้ยงเลือกพระสวามีเมื่อครึ่งเดือนก่อนจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรทันทีที่สิ้นเสียงบรรดาขุนนางต่างเงียบลงเมื่อเห็นฝ่าบาทของพวกเขาอายุ22แล้วแต่วังหลังยังคงว่างเปล่าขุนนางอย่างพวกเขาก็ร้อนใจยิ่งนักรวมชื่อทูลขอให้ฝ่าบาทเลือกพระสวามีหลายต่อหลายครั้งภายใต้การข่มขู่ด้วยความตายของท่านอัครมหาสุดท้ายจักรพรรดินีเซิ่งหยวนก็ยอมตกปากรับคำดังนั้นจึงมีงานเลี้ยงเลือกพระสวามีเกิดขึ้นรวบรวมชายหนุ่มทุกคนในเซิ่งหยวนมาเข้าร่วมให้ซูชิหลีได้คัดเลือกแต่ในเวลานี้ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าจากเมื่อครึ่งเดือนก่อนจบตอนที่149ตอนที่150ชอบข้าเข้าแล้วหรือเมื่อครึ่งเดือนก่อนท่ามกลางความรอคอยของบรรดาขุนนางใหญ่งานเลี้ยงคัดเลือกพระสวามีที่เร่งมาหลายปีในที่สุดก็มาถึงเพื่อรับรองว่าเชื้อสายจองราชวงศ์เซิ่งหยวนจะสืบทอดต่อไปได้เพียงแค่ชายหนุ่มที่มีประวัติขาวสะอาดล้วนจะได้รับการคัดเลือกไม่แบ่งแยกชนชั้นและอายุดังนั้นในวันงานเลี้ยงเลือกพระสวามีเพียงแค่คนในพระราชวังก็มีเกือบหลายหมื่นท่านอัครมหาบดีนำบรรดาขุนนางหญิงคัดเลือกก่อนจากนั้นจึงถวายให้จักรพรรดินีเซิ่งหยวนคนที่อัปลักษณ์ตัวเตี้ยล้วนถูกคัดออกในรอบแรกพวกนางจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อทายาทของราชวงศ์เซิ่งหยวนหากเมื่อถึงเวลาคนรูปลักษณ์อัปลักษณ์จะเป็นการหมิ่นเกียรติของราชวงศ์แต่ถึงกระนั้นคนที่ถวายไปถึงมือของจักรพรรดินีก็มีเกือบพันคนบรรดาขุนนางต่างคิดว่างานเลี้ยงคัดเลือกพระสวามีนี้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา 7-8 วันถึงแม้นับพันคนจะมิใช่ตัวเลขที่มากนัก
แต่หากดูไปทีละคนก็เสียเวลาอย่างมากแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่บรรดาขุนนางคาดคิดหลังจากซูชิงหลีมาถึงนางไม่ให้โอกาสชายพวกนั้นได้พูดแม้แต่น้อยเพียงแค่เหลือบตามองก็ให้พวกเขาลงไปแล้วไม่ได้หยุดชะงักแม้แต่น้อยคนหนึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีคราวนี้บรรดาขุนนางหญิงที่มีท่านอัครมหาบดีเป็นแกนนำร้อนใจจนกระทืบเท้าคิดในใจฝ่าบาทของพวกนางช่างใจใหญ่ไม่มีชายผู้ใดเข้าตานางแม้แต่น้อยเลยหรือไม่ต้องขยายขอบเขตไปยังอีกสองราชวงศ์คิดว่ามีคนจำนวนมากต้องการเป็นพระสวามีเพียงแต่ชายอื่นไม่มีความรักเดียวใจเดียวเหมือนเซิ่งหยวนของพวกนางก็เท่านั้นแต่แล้วในขณะที่ใกล้จบงานเลี้ยงเลือกพระสวามีเหลือเพียงไม่กี่คนบรรดาขุนนางที่ผิดหวังอย่างมากเริ่มคิดเตรียมงานเลือกพระสวามีครั้งถัดไปนั้นในที่สุดพวกนางก็เห็นฝ่าบาททรงหยุดลงอีกฝ่ายเป็นคนที่สามนับจากท้ายสุดเขามีรูปลักษณ์ที่ดีก็จริงแต่แต่งงานเรียบง่ายอย่างมากทั้งตัวมีเพียงชุดขาวที่ไร้การตกแต่งบนศีรษะไม่มีเครื่องประดับแม้แต่น้อยสามารถมองออกว่าเขามิใช่ชนชั้นสูงแต่เรื่องที่ทำให้บรรดาขุนนางต่างคาดไม่ถึงคือหลังจากจักรพรรดินีเซิ่งหยวนจ้องมองชายชุดขาวผู้นี้อยู่เป็นเวลานานแล้วจึงพยักหน้าพลันพูดออกมาเขาแล้วกันพูดจบก็สะบัดแขนเสื้อจากไปสองคนสุดท้ายที่เหลือไม่ได้รับแม้แต่สายตาถึงแม้บรรดาขุนนางหญิงต่างตกใจเนื่องจากชายชุดขาวนี้ไม่มีความพิเศษแต่สามารถทำให้ฝ่าบาทของพวกนางปฏิบัติแตกต่างออกไปได้แต่พวกนางก็โล่งใจอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจักรพรรดินีเลือกผู้ใดออกมาอย่างใดก็ต้องเหลือไว้สักคนในเมื่อปรากฏคนที่1แล้วอย่างนั้นย่อมมีคนที่2คนที่3เชื้อสายราชวงศ์ย่อมไม่ขาดดังนั้นบรรดาขุนนางจึงให้บ่าวรับใช้แต่งกายให้ชายชุดขาวผู้นั้นอย่างละเอียดจากนั้นส่งไปยังตำหนักบรรทมของซูชิงหลีอย่างใดก็ตามตอนนั้นซูชิงหลีก็ไม่ได้จะบอกว่าต้องให้ตำแหน่งแต่อย่างใดแต่นับจากชายชุดขาวผู้นี้เข้าวังแล้วจักรพรรดินีก็เริ่มไม่ส่งงานไม่เพียงเท่านี้ครึ่งเดือนกว่ามานี้ซูชิงหลีแทบจะไม่เคยก้าวออกจากตำหนักบรรทมครึ่งก้าวอาหารและเสื้อผ้าล้วนส่งเข้าไปโดยบรรดาบ่าวรับใช้เริ่มแรกบรรดาขุนนางหญิงต่างไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่จักรพรรดินีของพวกนางรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเสมอมากว่าจะพบคนที่ถูกใจได้ไม่ง่ายย่อมต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากแต่เมื่อจนถึงสุดท้ายบรรดาขุนนางหญิงเริ่มตื่นตระหนกจักรพรรดินีทรงปรีชาสามารถเพียงนี้จะทอดทิ้งงานของบ้านเมืองเพื่อผู้ชายเพียงคนเดียวได้อย่างใดหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าจะก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์สองวันนี้บรรดาขุนนางหญิงต่างลุกลี้ลุกลนเริ่มถวายฎีกาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดทุกครั้งมีเพียงบ่าวรับใช้ของซูชิงหลีออกมาปฏิเสธการถวายฎีกาของพวกนางจากนั้นบอกว่าฝ่าบาททรงพักผ่อนไม่พบผู้ใดวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมชายผู้นั้นก็ไม่รู้มาจากที่ใดทำให้ฝ่าบาทผู้ทรงปรีชาเช่นนี้หลงจนหัวปักหัวปำเพียงนี้ขุนนางหญิงที่อายุมากขมวดคิ้วมุ่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจพวกเจ้าสืบประวัติของเขามาแล้วหรือไม่งานเลี้ยงเลือกพระสวามีในครั้งนั้นมีขอบเขตแค่ในราชวงศ์ขุนนางแต่ละคนรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเองเมื่อได้ยินประโยคนี้ขุนนางหญิงคนหนึ่งพูดคนผู้นั้นเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติแต่อย่างใดถูกขายเข้ามาในวังหลวงไม่มีแม้แต่ชื่อเด็กกำพร้าหรือขุนนางหญิงคนอื่นต่างมองหน้ากันเด็กกำพร้าจะมีความสามารถเพียงนี้เชียวหรือหลังจากจักรพรรดินีเซิ่งหยวนองค์ก่อนสวรรคตซูชิงหลีที่อายุเพิ่ง15ก็ถูกเรียกตัวกลับมาจากนั้นนางใช้ความสามารถของตัวเองประคอบราชวงศ์เซิ่งหยวนเอาไว้ได้สามารถบอกได้ว่าซูชิงหลีเป็นจักรพรรดินีที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์เซิ่งหยวนแล้วหรือว่าคนที่โดดเด่นมีความสามารถอย่างนางสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องผู้ชายยังไม่รู้ท่านอัครมหาบดีสายหน้าแต่ข้ารู้สึกว่าฝ่าบาททรงปฏิบัติต่อชายผู้นั้นแปลกมากหากชื่นชอบจริงๆเหตุใดจึงไม่ให้ฐานะมิใช่ว่าไม่มีตัวอย่างที่จักรพรรดินีเซิ่งหยวนทรงแต่งตั้งพระสวามีเพียงคนเดียวแต่เวลานี้ไม่ทรงเข้าประชุมในตอนเช้าทุกวันก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าชายชุดขาวผู้นั้นเป็นบุคคลสำคัญขององค์ซูชิงหลีแล้วท่านอัครมหาพูดถูกขุนนางหญิงที่อายุมากพูดเวลานี้ก็กลายเป็นแบบนี้แล้วพวกเราก็ไม่มีทางอื่นแล้วแววตาของนางเจอแววเหี้ยมโหดฝ่าบาทจะทรงถูกชายที่ต่ำต้อยทำให้ถดถอยไม่ได้ชายผู้นี้ต้องกำจัดเมื่อได้ยินขุนนางหญิงคนอื่นต่างตกตะลึง
มีเพียงท่านอัครมหาที่ยังคงสงบน้ำเสียงของนางทุ้มลงทำได้เพียงเท่านี้แล้วพวกเขายืนอยู่นอกตำหนักสักพักเมื่อเห็นประตูตำหนักไม่มีท่าทีจะเปิดออกก็ทำได้เพียงกลับไปส่วนเวลานี้ภายในตำหนักมีหญิงสาวที่รูปร่างอรชรยืนอยู่หน้าโต๊ะตำรากำลังจรบผู้กันเขียนบางอย่างแต่ละขีดล้วนงดงามและมีน้ำหนักจากตัวอักษรก็สามารถดูออกว่าคนที่เขียนมันสง่างามเพียงใดเวลานี้บ่าวรับใช้หนึ่งเดินเข้าไปคารวะหญิงสาวอย่างเคารพทูลฝ่าบาทท่านอัครมหากลับไปแล้วหญิงสาวไม่ได้ตอบรับทันทีหากแต่รอจนนางเขียนเสร็จจรดขีดสุดท้ายแล้วจึงตอบรับแต่นางยังคงไม่ได้เงยหน้าขึ้นหากแต่กางกระดาษขาวออกพลันถามคราวนี้พูดเรื่องใดอีกท่านอัครมหาเสนและขุนนางหญิงทูลขอให้ฝ่าบาททรงเข้าประชุมเช้าพะยะค่ะบ่าวรับใช้ทูลรายงานอย่างไม่ขาดตกกพร่องพวกนางบอกว่านายน้อยเสวียหลอกให้ฝ่าบาททรงหลงไหลให้ฝ่าบาททรงตาสว่างพะยะค่ะอ๋อเสียงของหญิงสาวสูงขึ้นราบเรียบไร้ซึ่งอารมณ์อย่างนั้นพวกนางพูดผิดแล้วบ่าวรับใช้คารวะฝ่าบาททรงพูดถูกหากหลอกให้ข้าหลงไหลจริงคงจะมิใช่เขาซูชิงหลีเงยหน้าขึ้นในเวลานี้ต่อมาใบหน้าของนางก็ปรากฏขึ้นคิ้วเรียวโค้งดวงตาดุจพระจันทร์เสี้ยวริมฝีปากสีชมพูผิวพรรณขาวผ่องดั่งหิมะผมเงาดำปลายนิ้วดุจหยกเมื่อมองจากระยะไกลความงดงามของนางก็เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ยามเช้าสดใสราวกับสีเขียวของดอกไม้ช่างเหมาะสมกับต่อความสง่างามที่แสดงในประโยคนี้ดูเหมือนหิมะจะตกลงมาตามสายลมที่พัดผ่านดวงจันทร์ก็พลิ้วไหวเหมือนเมฆแสงที่ปกคลุมอยู่ถึงแม้บ่าวรับใช้จะเคยเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ทุกครั้งที่ได้เห็นลมหายใจก็ยังคงหยุดชะงักด้วยความตะลึงมิใช่ความงดงามของหญิงสาวทั่วไปแต่มันเป็นความสง่างามที่ถ่ายทอดออกมาผ่านดวงตาความสง่างามนี้มิใช่ซูชิงวะหรือเย่เชียนจือจะเทียบได้นอกจากเรื่องนี้ล่ะซูชิงหลีไม่แสดงสีหน้าใดออกมาตั้งแต่ต้นจนจบมีแต่ความเรียบเฉยท่านอัครมหาพวกนางยังทำสิ่งใดอีกเมื่อได้ยินประโยคนี้บ่าวรับใช้ก็ดึงสติกลับมาทันใดนั้นก็ละอายเล็กน้อยเขาก้มหน้าลงพลันพูดเสียงเบาท่านอัครมหาได้ติดประกาศบอกหากมีคนได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทมากกว่านายน้อยเสวียจะแต่งตั้งตำแหน่งขุนนางให้ข้ารู้แล้วซูชิงหลีหัวเราะอย่างไม่ตั้งใจออกไปเถิดหลังจากบ่าวรับใช้คำนับแล้วก็ถอยออกไปซูชิงหลีเหมือนกำลังครุ่นคิดบางอย่างนางยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเป็นเวลานานผ่านไปสักพักนางจึงลุกขึ้นรับสั่งบ่าวรับใช้อีกคนตามข้าไปหาเขาพยะคฝ่าบาทบ่าวรับใช้ตอบรับอย่างเคารพก่อนจะเดินตามไปในใจก็อิจฉาอย่างมากไม่รู้ว่าชายผู้นั้นได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทได้อย่างใดแต่ว่าเหตุใดฝ่าบาทจึงต้องเรียกเขาว่ากุยเสวียประหลาดเสียจริงวันนี้ขอประกาศต่อผู้มีความสามารถทั่วทั้งวาสวีเงื่อนไขต้องเป็นชายหนุ่มรูปลักษณ์งดงามเชี่ยวชาญความสามารถทุกด้านหากเมื่อถึงเวลาได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งตำแหน่งขุนนางให้เงินรางวัลนับแสนจวินมู่เฉียนค่อยๆอ่านประกาศนั้นออกมาพลันบีบคางอย่างครุ่นคิดเงื่อนไขนี้ช่างน่าสนใจรูปลักษณ์ดีเยี่ยมไม่เอาคนอัปลักษณ์อย่างนั้นหรือมันเป็นการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษหรือเป็นการคัดเลือกสามีให้บรรดาขุนนางพวกนี้กันคุณหนูมู่ประกาศจากพระราชวังนี้มู่หลินมองด้วยความสงสัยต้องการสิ่งใดกันไม่รู้จวินมู่เฉียนสายหน้าไปเถิดไปหาโรงเตรียมพักผ่อนซึ่งหยวนแตกต่างจากเทียนหลิงกับต้าเฉียนอย่างมากนางยังต้องทำความคุ้นเคยก่อนระดับความเจริญของเมืองหลวงเซิ่งหยวนเมื่อเทียบกับเมืองหยงอันของต้าเฉียนแล้วเรียกได้ว่าเจริญกว่าอย่างมากแต่ว่าสิ่งที่กลับกันคือคนที่ปรากฏตัวอยู่บนท้องถนนล้วนเป็นสตรีหากมีชายหนุ่มเดินออกมายังไม่ได้แต่งงานย่อมต้องสวมหน้ากากส่วนในเซิ่งหยวนชายที่แต่งงานแล้วกับชายที่ยังไม่แต่งงานมีทรงผมที่แตกต่างกันทำให้ง่ายต่อการแยกแยะเพราะอย่างใดก็ตามหากแย่งชายงามกลับไปสุดท้ายพบว่ามีเจ้าของคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากมองไปรอบด้านในดวงตาของจวินมู่เฉียนปรากฏความสนใจนางรู้สึกว่าการที่สตรีกลุ่มอำนาจก็ไม่เลวอย่างมากผู้ใดบอกว่าสตรีทำงานไม่ได้กันภายใต้การปกครองของสตรีราชวงศ์เซิ่งหยวนรุ่งเรืองกว่าต้าเฉียนและเทียนหลิงอย่างเห็นได้ชัด
ในขณะที่จวินมู่เฉียนพาคนทั้งสองมุ่งหน้าไปยังโรงเตี๊ยมทันใดนั้นเพียมีบางสิ่งลอยมาจากที่ไกลกระทบเข้าที่ตัวนางแต่ไม่ได้แรงมากดังนั้นจึงไม่ได้ทำให้นางเจ็บแต่อย่างใดเกิดเรื่องใดขึ้นจวินมู่เฉียนก้มหน้ายังไม่ทันมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้เท้านางก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกมีสิ่งของมากยิ่งขึ้นลอยมาอย่างต่อเนื่องแม้แต่มู่หลินก็ได้รับผลกระทบเขามองไปรอบด้านอย่างเมื่อลอยพบว่าไม่รู้เมื่อใดบนถนนรอบตัวมีคนมุงอยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังมีแต่ชายหนุ่มสวมหน้ากากคนพวกนี้กำลังโยนของมาทางพวกเขาในที่สุดเวลานี้จวินมู่เฉียนก็เห็นว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใดถุงเงินล้วนเป็นถุงเงินแทบจะล้นเส้นทางที่นางเดินอยู่แล้วนี่แม้จะเป็นจวินมู่เฉียนเองก็ไม่เข้าใจนักนางผงะไปหลายวินาทีโยนถุงเงินให้นางหมายความว่าอย่างใดถึงแม้จะตีนางแต่ใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างใดจวินมู่เฉียนเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ริมทางจากนั้นเมื่อพบว่านางมองมาสีหน้าของชายหนุ่มพวกนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาพวกเขากำลังกระซิบบางเรื่องกันด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยังมีชายหนุ่มที่ดูรูปงามหลายคนโบกมือให้นางอย่างดีใจปราสาทจวินมู่เฉียนขมวดคิ้วแต่ไม่ได้สนใจนางก้าวเท้าผ่านถุงเงินที่อยู่บนพื้นไปด้านหน้ามู่หลินก็ไม่กล้าชะลอเขารีบเดินตามขึ้นไปดูท่าทางรายงานจะผิดพลาดเซิ่งหยวนนี้ไม่เพียงสตรีที่น่ากลัวชายหนุ่มก็เช่นเดียวกันบางทีอาจเป็นเพราะท่าทีเฉยเมยของจวินมู่เฉียนทำร้ายหัวใจของชายหนุ่มไม่น้อยถึงแม้ด้านหลังยังมีถุงเงินโยนมาอีกแต่ก็ค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งมาถึงโรงเตรียมพวกเขาจึงหลุดพ้นกระแสถุงเงินส่วนจังกุ้ยหญิงที่ยืนอยู่หน้าประตูเมื่อเห็นสีหน้าไม่ดีของสาวน้อยชุดม่วงนางก็ยิ้มอย่างเข้าใจพลันเอ่ยถามตลอดทางมานี้คุณหนูคงได้รับถุงเงินไม่น้อยใช่หรือไม่อืมจวินมู่เฉียนเลิกคิ้วแปลกใจที่จังกุ้ยหญิงมองออกหรือว่าการโยนถุงเงินจะเป็นวัฒนธรรมของเซิ่งหยวนคุณหนูคงจะมาจากต่างถิ่นจังกุ้ยหญิงมองนางอย่างพิจารณาพลันถอนหายใจคุณหนูรูปลักษณ์ดีเกินไปชายที่ยังไม่แต่งงานพวกนั้นจึงทำแบบนี้เมื่อได้ยินประโยคนี้จวินมู่เฉียนก็ผงะหน้าตาดีเกินไปอย่างนั้นหรือใช่แล้วจังกุ้ยหญิงดีดลูกคิดอย่างเรียบเฉยวันนี้คุณหนูมาได้ประจวบเหมาะมันเป็นเทศกาลที่จักรพรรดิองค์แรกกำหนดเอาไว้ชื่อว่านางเงยหน้าพลันยิ้มอย่างลึกลับเทศกาลชายหนุ่มทันทีที่สิ้นเสียงจวินมู่เฉียนก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีนักเหตุใดนางจึงรู้สึกว่าเทศกาลนี้ไม่ดีเท่าใดนักในวันนี้ชายที่ยังไม่แต่งงานสามารถแสดงความรักต่อหญิงสาวเวลาต่อมาจังกุ้ยหญิงก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งหากพวกเขาพบหญิงสาวที่ชื่นชอบพวกเขาก็จะโยนถุงเงินให้หญิงสาวผู้นี้หากหญิงสาวก็ชื่นชอบพวกเขาพวกนางก็จะรับถุงเงินเอาไว้จังกุ้ยหญิงพูดพลางเหลือบมองนางสีหน้าอยากรู้อยากเห็นอย่างมากคุณหนูท่านไม่ได้รับถุงเงินของพวกเขาใช่หรือไม่จวินมู่เฉียนนางแทบจะจมอยู่ในกองถุงเงินอยู่แล้วถึงจะรับเอาไว้ก็คงไม่รู้ว่าของผู้ใดโชคดีที่นางไม่ได้รับมิฉะนั้นเมื่อถึงเวลาคงแก้ตัวไม่ได้จวินจุนจูรู้สึกว่านางก็อาจจะต้องสวมหน้ากากเหมือนกันแล้วถ้าดูจากลักษณะของคุณหนูก็พอจะเดาได้ว่าด้านนอกเป็นอย่างใดแล้วจังกุ้ยหญิงยิ้มเพราะอย่างใดก็ตามเซิ่งหยวนไม่มีคนที่โดดเด่นเหมือนคุณหนูมานานแล้วชายพวกนั้นหวั่นไหวเมื่อเห็นก็มิใช่เรื่องน่าประหลาดใจจวินมู่เฉียนพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจวัฒนธรรมนี้แล้วถ้าจำได้ว่าแต่ก่อนมีหญิงสาวผู้หนึ่งหน้าตาดีมากเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเทียบคุณหนูไม่ได้เห็นได้ชัดว่าจังกุ้ยหญิงเป็นคนที่พูดมากนางเล่าต่อแต่หญิงสาวผู้นี้ร่างกายอ่อนแอยิ่งนักนางออกมาในวันเทศกาลชายหนุ่มพอดีจากนั้นหนังตาของจวินมู่เฉียนกระตุกนางถามถูกถุงเงินทับตายหรือถูกต้องจังกุ้ยหญิงตกตะลึงคุณหนูเดาได้แม่นยำนับจากครั้งนั้นฝ่าบาททรงรับสั่งให้พวกผู้ชายเพลาลงหน่อยจวินมู่เฉียนพยักหน้าไม่คิดจะสนทนาต่อไปเปิดห้องชั้นดี2ห้องได้ลูกคิดของจังกุ้ยหญิงดีดขึ้นก่อนจะตอบ1วัน10ตำลึงคุณหนูขึ้นชั้น3ห้องด้านในสุด2ห้อง
หลังจากแยกห้องแล้วจวินมู่เฉียนจึงหันไปพูดกับหยงชิงคนงามชิงเจ้านั่งลงข้าจัดการเส้นลมปราณให้เจ้าหยงชิงหลับตานอนลงบนเตียงอย่างเชื่อฟังหลังจากถอดหน้ากากไม้นั้นออกแล้วจวินมู่เฉียนจึงโน้มตัวนิ้วจับไว้ที่ข้อมือของเขาหลับตาลงเพื่อปลดปล่อยพลังเวทในร่างกายแต่สิ่งที่ทำให้นางประหลาดใจคือพลังเวทของนางไหลเข้าไปอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรคถึงแม้จะเป็นสายเลือดโดยตรงพลังเวทก็ไม่มีทางหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์เพราะระหว่างคนย่อมมีความแตกต่างแต่เวลานี้พลังเวทของจวินมู่เฉียนเหมือนกับน้ำที่พบกับมหาสมุทรมันหลอมรวมเข้ากับของหยงชิงอย่างสมบูรณ์จวินมู่เฉียนผงะไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หยุดชะงักมากนักนางเริ่มจัดการพลังเวทที่วุ่นวายภายในตัวของหยงชิงแต่เนื่องจากพลังเวทต่างกันเกินไปนางจึงจัดการได้อย่างยากลำบากหูจวินมู่เฉียนพ่นลมหายใจออกมานางเหนื่อยจนล้มตัวนอนลงบนเตียงเหนื่อยเสียจริงนางรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนหมดเรี่ยวแรงเนื่องจากเหนื่อยเกินไปความสงสัยที่อยู่ในใจของจวินมู่เฉียนก่อนหน้านี้ก็ถูกโยนทิ้งไปด้านหลังลมหายใจของหยงชิงค่อยๆสงบลงสีเลือดในดวงตาก็ค่อยๆจางหายไปเขายังสงสัยเล็กน้อยดวงตาที่เย้ายวนคู่นั้นเจือแววสับสนมู่มู่ช้าก่อนให้ข้าพักก่อนจวินมู่เฉียนหอบหายใจก่อนจะลุกขึ้นมาสักวันข้าต้องเหนื่อยตายต้องเอาตะเกียงจากจักรพรรดินีเซิ่งหวนหยวนมาโดยเร็วแต่ว่าจะเข้าใกล้ซูชิงหลีอย่างใดก็เป็นปัญหาหนึ่งหรือนางต้องปลอมตัวเป็นชายไปฉีกประกาศนั้นทางนี้เป็นไปได้ในขณะที่กำลังวางแผนปังเสียงประตูที่ปิดสนิทถูกผลักออกอย่างแรงเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นที่แท้ก็อยู่ที่นี่ให้ข้าตามหาตั้งนานจบตอนที่150เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่151สุนัขกัดสุนัขเมื่อได้ยินประโยคนี้แววตาของจวินมู่เฉียนก็เย็นเยียบลงนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆราวกับกำลังข่มอารมณ์บางอย่างเอาไว้เหตุใดจึงมักมีคนบนโลกนี้ชอบตามรังควานไม่เลิกนางไม่อยากพบเจอคนเหล่านี้อีกจริงๆแต่ทันทีที่สิ้นเสียงเย่เชียนจือก็ไพล่มือไว้ด้านหลังพลันเดินเข้ามาอย่างไม่รีบไม่ร้อนสายตาของนางกวาดมองไปในห้องก่อนจะจับจ้องไปยังสาวน้อยชุดม่วงหลังจากชะงักไปเล็กน้อยริมฝีปากแดงก็ยกยิ้มขึ้นอย่างเย้ายวนคุณหนูพบกันอีกแล้วถึงแม้ดวงตาของเย่เชียนจือจะจ้องมองจวินมู่เชียนอยู่ตลอดแต่หางตาของนางกลับเหลือบมองหยงชิงที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่ตั้งใจหลังจากเห็นเขาไม่มีปฏิกิริยาใดคิ้วเรียวของนางก็ขมวดเล็กน้อยแต่จากนั้นก็นึกบางอย่างได้คิ้วของนางก็คลี่คลายออกรอยยิ้มบนริมฝีปากแดงยิ่งลึกขึ้นจวินมู่เฉียนมองนางด้วยสายตาเย็นชาพลันเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบอย่างไม่ไว้หน้าออกไปคนที่มาโดยไม่ได้รับเชิญอีกทั้งยังไม่เคาะประตูน่ารำคาญที่สุดราชวงศ์เซิ่งหยวนเลี้ยงเชื้อพระวงศ์อย่างไรเอาไว้ซูชินฮวาประหลาดคนเดียวยังไม่พอเวลานี้ยังมีเย่เชียนจืออีกคนสองคนนี้ไม่ได้ก่อความวุ่นวายจนราชวงศ์เซิ่งหยวนพลิกแผ่นดินก็น่ามหัศจรรย์แล้วบังอาจเย่เชียนจือยังไม่ทันตอบบ่าวรับใช้ที่ตามหลังนางมาก็ถลึงตาก่อนจะตะโกนขึ้นอย่าได้เสียมารยาทต่อรัฐทายาทกฎของราชวงศ์อย่ามาใช้กับข้าจวินมู่เฉียนเงยหน้าขึ้นนอกก่อนจะหัวเราะเย่หยันจะออกไปเองดีๆหรือจะถูกข้าถีบออกไปน้ำเสียงของนางเย็นชาจนถึงขีดสุดเจือแววความโกรธจากความรำคาญใจแต่เมื่อได้ยินคำตอบแบบนี้บ่าวรับใช้ทั้งสองคนต่างผงะไปเล็กน้อยราวกับไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะดื้อรั้นเพียงนี้คุณหนูใจร้อนเกินไปแล้วเย่เชียนจือยกยิ้มขึ้นนางไม่เพียงไม่ออกไปมิหนำซ้ำยังขยับเข้าใกล้มากขึ้นไม่รู้ผู้ชายของคุณหนูทนรับอารมณ์ของคุณหนูเช่นนี้ได้หรือไม่มีชายใดชอบหญิงสาวที่นิสัยใจร้อนถึงแม้จะมีใบหน้าที่งดงามแล้วอย่างไรไม่ช้าก็จะทำให้ผู้ชายหมดความสนใจจวินมู่เฉียนเลิกคิ้วดวงตาเฉียบคมอย่างมากคราวนี้นางไม่แม้แต่จะเอ่ยหากแต่ยกมือสะบัดแซ่เจ็ดดาวรั้งเดือนออกจากแขนเสื้อมุ่งตรงไปอย่างรวดเร็วแซ่ยาวสีม่วงหนึ่งรัดเข้าที่เท้าของเย่เชียนจือจากนั้นยกขึ้นอย่างรวดเร็วโครมเสียงหนึ่งดังขึ้นทั้งสามคนล้วนถูกโยนออกจากห้องไปจากนั้นจวินมู่เฉียนพลิกข้อมือกลับแซ่เจ็ดดาวรั้งเดือนกระทบลงบนประตูหนึ่งทีทำให้ประตูปิดลงพอดีหลังจากเก็บแส้ยาวเข้าแขนเสื้อแล้วนางก็ลงพลังเวทไว้ที่ประตูหากคนที่มีระดับพลังต่ำกว่านางจะไม่มีทางเปิดออกอย่างนี้ย่อมไม่มีคนมารบกวนอีกเ
จวินมู่เฉียนคิดจากนั้นยกผ้าผืนหนึ่งลงมาปูบนพื้นพลันเอ่ยกับหยงชิงคนงามชิงก่อนข้าตื่นมาเจ้านั่งอยู่บนเตียงอย่าได้ออกไปเด็ดขาดข้างนอกมีแต่คนไม่ดีเมื่อหยงชิงได้ยินเขาจึงก้มหน้ามองนางอยู่สักพักผ่านไปเป็นเวลานานกว่าจะเข้าใจเขาพยักหน้าบนหน้าของเขายังคงสวมหน้ากากไม้ใบนั้นเอาไว้มีเพียงดวงตาที่ปรากฏออกมาส่วนอื่นล้วนถูกปกปิดอย่างแน่นหนาการแต่งกายเช่นนี้เหมือนกับคนที่เปิดเผยไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเสียแล้วเมื่อเห็นลักษณะเช่นนี้ของเขาจวินมู่เฉียนจึงถอนหายใจลำบากเจ้าแล้วในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่ถอดหน้ากากแล้วหญิงสาวพวกนี้เหมือนหมาป่าที่หิวโซเสียจริงสีหน้าของเย่เชียนจือก่อนหน้านี้ราวกับจะกลืนคนงามของนางลงไปดวงตาของนางเป็นประกายราวกับสามารถกระโจนเข้ามาได้ทุกเวลานางไม่เข้าใจเอาเสียเลยเหตุใดเย่เชียนจือจึงต้องเป็นศัตรูกับนางกบสามขาหาได้ยากชายสองคนมีทั่วไปหอนางลมในเซิ่งหยวนมีไม่น้อยอยากได้ผู้ชายไปหาในหอนางลมสักแห่งก็ได้ไม่ใช่หรือแต่เมื่อเทียบกับเย่เชียนจือจวินมู่เฉียนก็รู้สึกว่ารู้จักกับซูชินฮวาดีกว่าเพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้เฉินอองผู้นี้จะโหดเหี้ยมแต่ก็ไม่มีสมองนอนดีกว่าหลังจากตื่นแล้วค่อยไปฉีกประกาศใบนั้นจวินมู่เฉียนพลิกตัวหาท่าที่สบายจากนั้นหลับตาลงเริ่มพักผ่อนส่วนด้านนอกประตูหลังจากเย่เชียนจือถูกโยนออกไปแล้วนางผงะไปครู่หนึ่งจึงจะดึงสติกลับมาได้ใบหน้าของนางจากแดงเปลี่ยนเป็นดำรอยยิ้มเย้ายวนที่มุมปากรักษาไว้ไม่ไหวรัฐญาติบ่าวรับใช้สองคนก็ล้มจนตะลายหลังจากพวกเขาลุกขึ้นมาได้แล้วก็รีบพยุงเย่เชียนจือขึ้นมาหลังจากได้กลิ่นหอมชวนหลงไหลแล้วบนใบหน้าก็ปรากฏสีหน้ามึนเมาน้ำเสียงก็อ่อนโยนลงไม่น้อยรัฐญาติพระองค์เป็นอันใดหรือไม่พยะค่ะแค่ล้มเท่านั้นเย่เชียนจือยืนอยู่สักพักคิ้วที่ขมวดมุ่นจึงคลี่คลายข้าไม่เป็นอันใดแต่ในใจกลับหงุดหงิดไม่น้อยจะไม่เป็นอันใดได้อย่างไรแรงจากแท้ก่อนหน้านี้ไม่เบามันทำให้นางล้มหงายไปทันทีนอกจากนี้ที่ข้อเท้าของนางยังรู้สึกถึงความเจ็บเล็กน้อยราวกับมีแมลงตัวเล็กกำลังกัดกินไม่หนักแต่ก็ไม่หายทำให้เวลานี้นางไม่อาจยืนได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยแรงจากผู้อื่นไม่รู้นึกเรื่องใดขึ้นได้จู่ๆเย่เชียนจือก็หัวเราะออกมารอยยิ้มสดใสอย่างมากคนอื่นใช้แซ่ก็คือโอ้อวดไม่เจียมตัวอย่างนั้นหรือหน้าขันสิ้นดีเพียงแค่ทำให้แซ่ม้าของนางเสียหายไล่นางออกมาได้เท่านั้นมีเรื่องใดให้โอ้อวดกันนางเพียงแค่ยังไม่ได้หยิบอาวุธที่แท้จริงของนางออกมาก็ถูกดูถูกแบบนี้หญิงสาวผู้นั้นช่างทำให้คนเกลียดเสียจริงผู้คนย่อมมีจิตใจรักใคร่ในความงามเหตุใดต้องปิดซ่อนเอาไว้เย่เชียนจือยืนตัวตรงพลันเชิดคางขึ้นเล็กน้อยถีบประตูออกพยัคฆรัฐญาติบ่าวรับใช้เดินขึ้นหน้าไปจากนั้นยกขาขึ้นมาถีบอย่างแรงเวลาต่อมายังไม่ทันตั้งตัวได้ยินเพียงเสียงดังปังร่างของเขาก็ลอยออกไปพลันกลิ้งตกบันไดเมื่อจังกุ้ยหญิงที่กำลังดีดลูกคิดอยู่ชั้นหนึ่งได้ยินเสียงนี้หนังตาก็กระตุกเล็กน้อยภายในใจมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีแต่นางก็ไม่สนใจเพราะอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในเซิ่งหยวนรัฐญาติหญิงแห่งจวนจิ้งอันอองก็ไม่ใช่ครั้งแรกผู้ใดให้นางเป็นคนเสเพลที่หลงไหลในความงามของชายหนุ่มเมื่อวันจังกุ้ยหญิงได้ยินว่าเย่เชียนจือเดินทางกลับมาจากด้านนอกอย่างรวดเร็วรับสั่งให้คนของจวนอองพลิกทั่วทั้งเมืองหลวงเพื่อตามหาชายผู้หนึ่งเรื่องเหลวไหลเช่นนี้แม้แต่เฉินอองซูชินฮวาก็ไม่ทำเมื่อคิดเช่นนี้จังกุ้ยหญิงจึงสายหน้าคุณหนูผู้นั้นและสามีของนางกำลังจะซวยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเวลานี้คนที่เสียเปรียบคือเย่เชียนจือนางจ้องประตูห้องที่ปิดสนิทด้วยคิ้วขมวดมุ่นไม่อาจเอ่ยสิ่งใดออกมาได้รัฐญาติข้าเองเมื่อเห็นดังนี้บ่าวรับใช้อีกคนก็ถีบไปทางประตูเลียนแบบคนแรกแต่ยังคงถีบไม่ออกมิหนำซ้ำยังกลิ้งตกบันไดไปบ่าวรับใช้สองคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดูท่าทางจะผนึกไว้แล้วดวงตาของเย่เชียนจือรีลงนางหัวเราะออกมาเบาๆนิสัยไม่ดียังหวงของอีกยิ่งทำให้คนเกลียดมากเข้าไปอีกนางยกยิ้มในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะมาใหม่ในภายหลังตั้งแต่ต้นจนจบเย่เชียนจือไม่โกรธแม้แต่น้อยราวกับคนที่ถูกไล่ออกมาไม่ใช่นางนางอดทนกับความเจ็บที่ข้อเท้าเดินลงชั้นล่างไปอย่างเชื่องช้าหลบตามองบ่าวรับใช้ที่นอนอยู่บนพื้นทั้งสองคนยังไม่ลุกขึ้นมาอีกหรือพยัคฆรัฐญาติบ่าวรับใช้สองคนรีบลุกขึ้นด้วยสีหน้าละอายรัฐญาติเวลานี้จะทำอย่างไรต้องทูลฝ่าบาทหรือไม่
พวกเขาติดตามเย่เชียนจือมาหลายปีไม่เคยได้ประสบกับอุปสรรคเช่นนี้มาก่อนเหตุใดต้องทูลเรื่องเล็กแค่นี้ต่อฝ่าบาทด้วยหางตาของเย่เชียนจือเชิดขึ้นข้าสามารถจัดการเองได้เพียงแค่ต้องมีแผนการเท่านั้นบ่าวรับใช้ทั้งสองสบตากันในใจสับสนเล็กน้อยเพียงแค่แย่งชิงชายรูปงามเท่านั้นเหตุใดจึงต้องมีแผนการหากสามารถยืมทหารมาหญิงงามจากฟาบาทมันก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนมือหยิบไม่ใช่หรือไปหอเฟิ่งหลายกันเย่เชียนจืออ้าปากหาวพลันขยับปากแดงเบาๆข้าไม่ได้เจอฉู่สร้างมานานแล้ววันนี้เรียกเขามารับใช้แล้วกันนางจะไม่อารมณ์เสียเพียงเพราะถูกปฏิเสธเพียงครั้งเดียวเพียงแค่นางสามารถใช้เวลาหนึ่งคืนกับคนรูปลักษณ์งดงามที่ชอบความกังวลทั้งหมดของนางก็จะหมดไปบ่าวรับใช้ทั้งสองตอบพะยะค่ะรัฐทายาทจวนเฉินอ๋องซูชินฮวามองไปที่สาวรับใช้ด้วยความเหลือเชื่อเจ้าบอกว่าวันนี้ตอนที่เย่เชียนจือไปที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งจากนั้นถูกคนโยนออกจากประตูอย่างนั้นหรือเพคะท่านอ๋องเรื่องนี้เป็นความจริงจูเอ๋ยด้วยความเคารพตอนนั้นมีคนเห็นมากมายตอนที่เย่เชียนจือลงมาจากชั้นบนสีหน้าของนางก็ดำทะมึนเอ๋ยพลันปิดปากหัวเราะสมควรซูชินฮวาส่งเสียงไม่พอใจรอยยิ้มในดวงตาปิดไม่มิดเย่เชียนจือก็เสเพลจนเคยชินคิดว่าทุกคนกลัวนางสำหรับรัฐทายาทแห่งจวนจิ้นอันอ๋องผู้นี้นางเกลียดชังอย่างมากแต่ละวันเอาแต่เที่ยวเตร่ไปที่หอนางลมและโรงสุรามีแต่กลิ่นสามัญชนติดตัวแต่คนอื่นมักชอบเปรียบเทียบนางกับเย่เชียนจืออีกถุยเย่เชียนจือไม่คู่ควรท่านอ๋องเอ๋ยถูกจูรายงานต่อบ่าวยังได้ยินว่าหลังจากเย่เชียนจือออกจากโรงเตี๊ยมแห่งนั้นด้วยความโกรธแล้วนางก็เดินทางไปหอเฟิ่งหลายอ๋อซูชินฮวาเอ๋ยยังไม่ใส่ใจเลือกผู้ใดเมื่อได้ยินคำถามนี้จูลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังทูลท่านอ๋องนายน้อยฉู่สร้างเพคะปังมือของซูชินฮวาตบลงบนโต๊ะอย่างแรงสีหน้าดำลงทันทีเย่เชียนจือคิดจะเป็นศัตรูกับข้าหรือทั้งที่รู้ว่านางก็ชอบฉู่สร้างผู้นั้นเหมือนกันแต่เย่เชียนจือกลับแย่งฉู่สร้างไปก่อนนางไม่เพียงเท่านี้ยังมาโอ้อวดต่อหน้านางถึงจวนเฉินอองไรยังอายสิ้นดีเพราะเรื่องนี้ทำให้นางยิ่งเกลียดเย่เชียนจือท่านอองบ่าวมีประโยคหนึ่งจะบอกให้ท่านอองฟังเพคะจูกระซิบความจริงแล้วเหตุใดท่านอองจึงต้องลดตัวไปแย่งคณิกาชายจากหอเฟิ่งหลายกับนางจากรูปลักษณ์และฐานะของท่านอองต้องการผู้ชายแบบใดย่อมได้แบบนั้นถูกต้องซูชินฮวาไม่โกรธแล้วข้าไม่ถือสาโสเพณีที่สามารถนอนกับชายทุกคนได้ท่านอ๋องทรงพระปรีชาจูเอ๋ยนายน้อยลวกกลับมาแล้วกำลังรอท่านอ๋องอยู่ท่านอ๋องจะไปหาหรือไม่เพคะข้าไม่ไปซูชินฮวาเบ้ปากข้าจะไม่สนใจเขาสองวันมิฉะนั้นเขาจะไม่เชื่อฟังข้าลั่วหลิงจวินมีรูปลักษณ์ดีรูปร่างก็ดีนิสัยก็ไม่เลวเพียงแค่หยิ่งผยองไปหน่อยเท่านั้นเขาบังอาจทิ้งให้นางกลับเซิ่งหยวนคนเดียวอภัยให้ไม่ได้ท่านอ๋องมีความคิดของตัวเองย่อมดีจูพยักหน้าแต่หากรัฐทายาทจิ้งอันเห็นนายน้อยลั่วเข้าจักยังเอ่ยไม่ทันจบแต่ซูชินฮวาก็เข้าใจแล้วดวงตาของนางจริงจังขึ้นจูเจ้าเอ่ยถูกเย่เชียนจือชอบแย่งของคนอื่นที่สุดข้าก็ใช่ว่าจะไม่เคยถูกแย่งหากเอ่ยถึงอำนาจนางย่อมเหนือกว่าเย่เชียนจือแต่เรื่องร้ายก็คือความสามารถของนางไม่สูงเท่าเย่เชียนจือเนื่องจากราชวงศ์เซิ่งหยวนมีกฎข้อหนึ่งหากหญิงสาวสองคนชื่นชอบชายคนเดียวกันในเวลาเดียวกันจะต้องแข่งความสามารถชนะ2ใน3ครั้งฝ่ายที่ชนะจึงจะได้ครอบครองชายผู้นี้เสเพลก็มีข้อดีของเสเพลเพื่อทำให้ผู้ชายประทับใจเย่เชียนจือเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญศิลปะทั้ง4นอกจากนี้เรื่องที่ทำให้ซูชินฮวาอิจฉาที่สุดก็คือรูปร่างของเย่เชียนจือดีกว่านางมีผู้ชายจำนวนมากยอมทำให้นางขุ่นเคืองใจเพื่อเลือกเย่เชียนจือซูชินฮวาครุ่นคิดก่อนจะมีการตัดสินใจจากนั้นนางก็ถามขึ้นอีกจริงด้วยเช้านี้ซูชินหลียังคงไม่ได้เข้าว่าราชการตอนเช้าหรือไม่เพคะจูตอบท่านอัครมหาบดีร้อนใจอย่างมากจนติดประกาศแล้วติดประกาศหรือเมื่อได้ยินซูชินฮวาจึงยิ้มเสียสีคุณนางหญิงที่ไร้ประโยชน์พวกนั้นหมดหนทางแล้วไม่คิดว่าจะใช้วิธีการแบบนี้ดูเหมือนข้าจะดูคนไม่ผิดชายที่ปรากฏตัวอย่างไร้สาเหตุนั้นมีความสามารถเกลี้ยกล่อมซูชินหลีได้จริงๆนางยิ้มอย่างไม่รู้ความหมาย
หากผ่านไปอีกสักพักซูชินหลียังไม่เข้าว่าราชการตอนเช้ารู้แต่หาความบันเทิงใจตำแหน่งจักรพรรดินีของนางก็ต้องยกให้ผู้อื่นแล้วหากรู้ว่าคนที่สูงส่งอย่างซูชินหลีก็เป็นคนธรรมดาที่หลงใหลในความรักนางจะสิ้นเปลืองแรงไปคิดแผนเหล่านั้นได้อย่างไรดูเพียงแค่ส่งผู้ชายคนหนึ่งเข้าวังก็หลงจนหัวปักหัวปำแล้วดวงตาของจูเอ๋อเป็นประกายก่อนจะยิ้มออกมาถึงเวลาท่านอ๋องก็สามารถขึ้นนั่งบนตำแหน่งที่สูงส่งนั้นแล้วอืมถูกต้องซูชินฮวาเริ่มจินตนาการถึงชีวิตอิสระในภายหน้าเวลานั้นลองดูว่าเย่เชียนจือจะกล้าแย่งคนกับข้าอีกหรือไม่เมื่อถึงเวลาคนที่นางเกลียดทั้งสองก็สามารถถูกกำจัดไปโยนหินหนึ่งก้อนได้นกสองตัวสาแก่ใจนางยิ่งนักแต่ในเวลานี้มีบ่าวรับใช้มารายงานท่านอ๋องแย่แล้วพะยะค่ะประกาศนั้นถูกฉีกไปแล้วพะยะค่ะจวินมู่เฉียนเพิ่งฉีกประกาศนั้นลงมาก็ถูกบรรดาขุนนางหญิงล้อมเอาไว้ทันทีจากนั้นนางก็เห็นขุนนางหญิงเหล่านั้นใช้สายตาที่เปิดเผยอย่างมากมองนางพลางมองพลางกระซิบถึงแม้เสียงจะเบามากแล้วแต่สำหรับผู้ฝึกฝนพลังเวทอย่างจวินมู่เฉียนก็ยังคงได้ยินอย่างชัดเจนเฮ้พี่ใหญ่นายน้อยท่านนี้หน้าตาไม่เลวข้าว่าดีกว่านายน้อยเสวียเป็นร้อยเท่าอืมรูปร่างก็ไม่เลวถึงแม้เอวจะคอดแต่ดูมีกำลังมากคิดว่าเรื่องด้านนั้นคงไม่ด้อยเหอแต่ส่วนสูงของนายน้อยท่านนี้ไม่ดีนักใช่หรือไม่เหมือนจะเตี้ยกว่านายน้อยเสวียครึ่งหัวทันทีที่สิ้นเสียงคุณนางคนอื่นต่างขมวดคิ้วมุ่นแม้แต่ท่าทางก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยใช่ส่วนสูงเทียบนายน้อยเสวียไม่ได้หากฝ่าบาททรงมองไม่เห็นจะทำอย่างไรจวินมู่เฉียนถูกเสียสีเรื่องส่วนสูงเป็นครั้งแรกถึงแม้รูปร่างของนางจะสูงในหมู่ผู้หญิงแต่เมื่อเทียบกับผู้ชายมันก็ไม่อาจเทียบได้จริงๆแต่ว่าฟังจากสิ่งที่บรรดาขุนนางหญิงเอ่ยประกาศนี้สำหรับจักรพรรดินีเซิ่งหยวนจริงๆนายน้อยเสวียที่พวกนางเอ่ยถึงเป็นใครเฮ้เตี้ยหน่อยก็เตี้ยหน่อยเถิดในเวลานี้ขุนนางหญิงคนหนึ่งโบกมือผู้ชายของข้าก็ตัวไม่สูงแต่ข้าก็รู้สึกว่าเขาดีมากถูกใจข้ามากในที่สุดขุนนางหญิงทั้งหลายก็ดูเหมือนจะหารือเสร็จแล้วจากนั้นพวกนางก็มองมาอีกครั้งแล้วเริ่มซักถามนายน้อยมีนามว่าอย่างไรอาศัยอยู่ที่ใดในตระกูลมีกี่คนหลังจากที่จวินมู่เฉียนตอบคำถามทั้งหมดแล้วบรรดาขุนนางหญิงก็พยักหน้าพวกนางเอ่ยอย่างซาบซึ้งได้อย่างนั้นภารกิจดึงดูดฝ่าบาทก็มอบหมายให้เจ้าแล้วจวินมู่เฉียนสงสัยอย่างมากว่าตัวเองหูฝาดนางชะงักไปสักพักพวกท่านเอ่ยเรื่องใดกันดึงดูดหรือให้นางไปดึงดูดจากพนีเซิ่งหยวนหรือขุนนางหญิงพวกนี้คิดจะก่อกบฏอย่างนั้นหรือนายน้อยเรื่องนี้เล่าแล้วยาวขุนนางหญิงที่เป็นหัวหน้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพียงแค่ทำให้ฝ่าบาทหมดความสนใจในตัวนายน้อยเสวียก็พอเมื่อถึงเวลาหากเจ้าไม่อยากอยู่ในวังพวกเราจะส่งเจ้าออกไปพร้อมทั้งรับรองความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของเจ้าไปตลอดชีวิตนายน้อยเสวียหรือจวินมู่เฉียนพอจะเข้าใจแล้วนางเลิกคิ้วข้าเข้าใจแล้วพาข้าเข้าวังเถิดก่อนมานางให้ยานอนหลับแก่หยงชิงหน้าจะรอจนถึงนางกลับไปได้อย่างนั้นวันนี้ต้องเอาตะเกียงนั้นมาจากมือของจักรพรรดินีเซิ่งหยวนให้ได้ตามพวกข้ามาบรรดาขุนนางหญิงมองนางจากนั้นเริ่มนำทางจบตอนที่151ตอนที่152เผชิญหน้าส่วนหลังจากที่ซูชิงวาได้รับข่าวว่าประกาศถูกฉีกนางก็ตั้งไม่ติดเหมือนกันนางพาจูเอ๋เดินทางมุ่งหน้าไปยังวังหลวงอย่างรีบร้อนเพราะนางอยากเห็นว่าผู้ใดบังอาจเป็นศัตรูกับจวนเฉินอองในเวลานี้แต่รอจนนางไปถึงแล้วคนก็หายไปนานแล้วเข้าวังสีหน้าของซูชิงวาดำทมึนข้าจะเข้าวังตอนนี้ถึงแม้ว่านางจะดูหมิ่นวิธีการของขุนนางหญิงเหล่านั้นจะหาผู้ชายคนอื่นมาทำให้ซูชิหลีเลิกหลงไหลคนที่นางส่งเข้าไปได้อย่างใดกันแต่เรื่องบนโลกนี้ไม่มีความแน่นอนถ้าซูชิงหลีหลงไหลในผู้ชายจริงๆจะรู้ได้อย่างใดว่าหากมีชายที่โดดเด่นอีกคนปรากฏตัวนางจะไม่หวั่นไหวคนที่นางหามาแม้จะงามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนงามกว่านางจะให้ซูชิงหลีพลิกตัวได้อีกเป็นอันขาดท่านอ๋องตอนนี้ดึกมากแล้วเข้าวังเหนื่อยเกินไปจูเอ๋อสังเกตเห็นสีหน้าของซูชิงวะแล้วจึงเกลี้ยกล่อมแม้ว่าคนผู้นั้นจะฉีกประกายในวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เข้าเฝ้าจักรพรรดินีเสียงยิ่งกดต่ำลง
ท่านยังไม่รู้นิสัยของฝ่าบาทหรือหากนางไม่ชอบก็ถูกไล่ออกไปทันทีเมื่อถึงเวลาหากท่านอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นศัตรูกับท่านก็จะยิ่งง่ายมีเหตุผลพอได้ยินแบบนั้นซูชิงวะก็จะเย็นลงมากถึงแม้ข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องซูชิงหลีเท่าใดนักแต่ข้าจำได้ว่าท่านนายหญิงเคยบอกว่าเชื้อสายฝั่งซูชิงหลีล้วนรักเดียวใจเดียวคนที่ข้าส่งไปจะไม่ดีอย่างใดก็ไม่มีทางสูญเสียความโปรดปรานเร็วเพียงนี้เมื่อคิดได้เช่นนี้ซูชิงวะจึงโล่งใจในเวลานั้นเฉินอองกล่าวไว้เฮอเสด็จพี่ของข้าเป็นคนรักเดียวใจเดียวตอนนั้นนางอภิเษกกับพระสนมชายเพียงคนเดียวหลีเอ๋เป็นทายาทเพียงคนเดียวของนางแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือหลีเอ๋ก็สืบทอดความรักเดียวใจเดียวนี้มาจนสุดท้ายเอาเถิดเอาเถิดไม่พูดดีกว่าจากที่ซูชิงวะมองความรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดซูชิงหลีไม่อาจเทียบนางได้เหตุใดเชื้อสายเฉินอ๋องจึงไม่อาจสืบทอดแผ่นดินได้คราวนี้หนีไม่พ้นท่านอ๋องคิดได้เช่นนี้ก็ถูกแล้วจูเอ๋อพยักหน้านอกจากนี้ถึงแม้เวลานี้ฝ่าบาทจะหลงไหลในตัวผู้ชายแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องภายนอกเสียทีเดียวท่านอ๋องเวลานี้ท่านต้องหลบภัยก่อนได้สิจูเอ๋อซูชิงฮวายิ้มเบิกบานเจ้าช่างใส่ใจข้าเสียจริงไตร่ตรองทุกเรื่องได้อย่างรอบคอบเพียงนี้อย่างใดข้าก็ไม่อยากเห็นหน้าซูชิงหลีอย่างนั้นก็ไม่เข้าวังแล้วนางคิดเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นอีกอย่างนั้นให้คนไปส่งข่าวให้นายน้อยเสวียให้เขารั้งซูชิงหลีเอาไว้ในคืนนี้ดวงตาของซูชิงวะเป็นประกายพี่สาวของนางนี้สมกับเป็นจักรพรรดินีมานานควบคุมตัวเองได้ดียิ่งนักหากเป็นเย่เชียนจือคงจะรับเป็นสนมตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วใช่เย่เชียนจือซูชิงวะพึมพำจากนั้นปรบมือไปพวกเราไปหอเฟิ่งหลายถึงแม้เย่เชียนจืออยากจะพาฉู่ซ่างมาโอ้อวดข้าก็จะทำให้พวกเขาอยู่ไม่เป็นสุขนักหอเฟิ่งหลายเป็นหอนางลมที่ใหญ่ที่สุดในราชวงศ์เซิ่งหยวนนอกจากคณิกาล้วนเป็นชายแล้วสิ่งอื่นก็ไม่แตกต่างหอนางลมในต้าเฉียนกับเทียนหลิงบรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ชอบมาหอเฟิ่งหลายเพราะทางนี้ไม่เพียงรูปลักษณ์ของคณิกาชายที่โดดเด่นแม้แต่กิริยาท่าทางก็ยังเหนือกว่าหออื่นนอกจากนี้หอเฟิ่งหลายไม่ใช่สถานที่บันเทิงทั่วไปเพราะทุกสิ่งที่นี่ล้วนมีที่มาที่ลึกซึ้งแต่หอนางลมอย่างใดก็ยังเป็นหอนางลมแม้จะเป็นขุนนางที่มีอำนาจก็ล้วนแอบเข้ามาทางประตูหลังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นเห็นจากนั้นถูกฟ้องแต่เย่เชียนจือไม่เคยเป็นเช่นนี้นางมักจะเดินเข้าประตูหน้าอย่างสง่าผ่าเผยนางดื่มดำกับความรู้สึกตอนที่นางเข้ามาตอนที่สายตาของชายพวกนั้นจ้องมองมาที่นางไม่อาจขยับออกไปได้อีกแต่วันนี้เย่เชียนจือปรากฏความโกรธอย่างหาได้ยากความรู้สึกตึงเครียดล้อมอยู่รอบตัวนางโอยรัฐทายเย่ท่านอย่ารีบนายหญิงแล้วขอโทษแล้วขอโทษอีกนางพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนท่านก็รู้สร้างหลับง่ายตอนที่เขาหลับผู้ใดก็รบกวนเขาไม่ได้ท่านรออีกเดี๋ยวรอเขาตื่นแล้วข้าจะให้เขามาปรนิบัติท่านอย่างดีรับรองว่าท่านจะพอใจนายหญิงแล้วก็ไม่คิดว่ารัฐทายาทจิ้งอันจะมาหอเฟิ่งหลายของนางในเวลานี้วันอื่นเย่เชียนจือล้วนนัดหมายล่วงหน้าจึงมารับรองว่าฉู่ซ่างจะรับรองนางได้แต่วันนี้บังเอิญอย่างมากฉู่ซ่างยังนอนหลับอยู่ถึงแม้ฉู่ซ่างจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแต่นับจากฉู่ซ่างถูกรัฐทายาทจิ้งอันจองเอาไว้แล้วนางก็ไม่กล้าแสดงสีหน้าต่อฉู่ซ่างเย่เชียนจือเลิกคิ้วข้าจะรอแค่หนึ่งดอกธูปนางชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยกยิ้มนายหญิงข้าถูกใจฉู่ซ่างย่อมเป็นวาสนาของนางวาสนานี้ข้าจะเอากลับคืนมาเมื่อใดก็ได้ใช่รัฐทายาทเย่พูดถูกนายหญิงแล้วฟังจนเหงื่อตกนางรีบสั่งคนอื่นเร็วรีบไปเรียกฉู่ซ่างมาบอกว่ารัฐทายาทเย่มายังไม่ทันเคลื่อนไหวก็ถูกเสียงหวานหนึ่งขัดช้าก่อนเมื่อได้ยินสองคำนี้เย่เชียนจือก็ขมวดคิ้วดวงตาของนางเจอแววโกรธอีกครั้งโอ้ยท่านพี่หน้าเกรงขามไปหรือไม่ซูชิงวะเดินเข้ามาแม้แต่นอนยังไม่ให้คนนอนโหดร้ายเกินไปหรือไม่ที่แท้ก็เป็นน้องหวาเย่เชียนจือเงยหน้าเหลือบมองนางก่อนจะยิ้มออกมาดวงตาเย้ายวนมีเสน่ห์ได้ยินว่าช่วงก่อนน้องฮวาเป็นทูตไปต้าเฉียนแต่กลับถูกชายต้าเฉียนลวนลามจากนั้นหนีกลับมาจากต้าเฉียนอย่างนั้นหรือเ
เฮ้อเฮ้อก็ยังดีกว่าท่านพี่ที่ใช้แย่งเอาแต่ก็ดันถูกอีกฝ่ายโยนออกมาจากห้องซูชิงวายิ้มไม่รู้ชายตระกูลใดถูกใจท่านพี่น่าสงสารเสียจริงจูเอ๋อและนายหญิงเล่ายืนอยู่ด้านนอกเมื่อได้ยินบทสนทนานี้ก็ต่างเหงื่อตกผู้คนต่างบอกว่าเฉินอองกับรัฐทายาทจิ้งอันไม่ถูกกันหากไฟนี้เผาขึ้นมาคงจะแย่คนที่ข้าถูกใจจะน่าสงสารได้อย่างใดเย่เชียนจือยิ้มเย็นอย่างใดน้องว้าไม่อยู่ดูแลท่านน้าในจวนหากแต่มาที่นี่อย่างนั้นหรือไม่ต้องให้ท่านพี่กังวลใจซูชิงว้าส่งเสียงไม่พอใจพลันผู้เสียสีถึงแม้ข้าจะเหลวไหลอย่างใดแต่ก็ไม่เหมือนท่านพี่ที่เห็นผู้ชายก็อยากจะยึดเป็นของตัวเองแต่ละวันใช้ชีวิตราวกับไม่เคยพบผู้ชายมา800ปียังแย่งชายที่มีภรรยาแล้วอีกเหลวไหลเมื่อได้ยินคำพูดนี้เย่เชียนจือจึงหรีตาลงสักพักจู่ๆนางก็หัวเราะออกมาข้าเป็นอย่างใดงั้นหรือไม่ต้องให้น้องฮวามาชี้นิ้วบอกข้าหรอกนางวางถ้วยชาในมือลงบนโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนวันนี้ข้ามีเรื่องต้องจัดการขอตัวก่อนนายหญิงปล่อยให้ชูสร้างหลับให้สบายเถิดวันหลังข้าค่อยมาใหม่พูดจบมุมปากของเย่เชียนจือก็ยกขึ้นก่อนจะเดินออกจากหอเฟิ่งหลายไปอย่างอารมณ์ดีหลังจากส่งเย่เชียนจือจากไปแล้วนายหญิงเล้าจึงแอบโล่งใจแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกคนในใจก็กระวนกระวายทันทีท่านอ๋องท่านจะให้ผู้ใดออกมารับใช้ท่านข้าไม่ว่างซูชิงฮวาโบกมือพลันถามขึ้นชูสร้างที่เจ้าพูดคือเฮ้อไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกับสร้างเอ๋อวันนี้นางง่วงนอนมากนายหญิงส่ายหัวไม่ฉันทำให้เจ้าชายเย่ขุนเคืองโดยตรงช่างเป็นบาปจริงๆฮึโกรธหรือเจ้ากลัวอันใดซูชิงว่าหัวเราะเบาๆนายหญิงไม่ต้องห่วงมีข้าอยู่เย่เชียนจือไม่กล้าทำสิ่งใดหรอกเมื่อได้ยินประโยคนี้นายหญิงแล้วดีใจอย่างมากขอบพระทัยท่านอ๋องจูเอ๋อพวกเราไปซูชิงว้ามาเพื่อขัดขวางเย่เชียนจือเวลานี้ทำสำเร็จแล้วย่อมไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อถึงแม่นางก็ชอบฉู่สร้างมากแต่เมื่อถูกเย่เชียนจือใช้แล้วนางก็รู้สึกสกปรกท่านอ๋องไปดีคราวหน้ามาใหม่ในที่สุดนายหญิงเล้าก็โล่งใจอย่างสิ้นเชิงนางสายหน้าก่อนจะเริ่มรับรอบแขกคนอื่นต่อทั้งสามต่างไม่รู้ว่าบนชั้นสองของหอเฟิ่งหลายมีร่างหนึ่งยืนอยู่ถึงแม้จะยืนอยู่ไกลแต่ก็ได้ยินบทสนทนาของพวกนางทั้งหมดคนผู้นั้นเป็นชายหนุ่มสวมชุดสีม่วงเข้มใบหน้างดงามเหมือนหญิงสาวหากไม่ได้มีลูกกระเดือกที่ชัดเจนเกรงว่าคงถูกคนคิดว่าเป็นหญิงสาวชายหนุ่มแต่งหน้างดงามอย่างมากผมของเขามีสีแดงเข้มดวงตาของเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนหางตาเชิดขึ้นยิ่งเติมแต่งเสน่ห์ทำให้คนอดหวั่นไหวไม่ได้ชายหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองออกไปไกลทางนั้นคือทิศทางของพระราชวังเวลานี้ตะวันตกดินไปแล้วหลังจากเข้าสู่ยามค่ำคืนภายในพระราชวังก็สว่างไปด้วยแสงไปราวกับกลางวันนายน้อยมู่เจ้าต้องระวังคุณนางหญิงขมวดคิ้วมองหอที่อยู่ไกลออกไปตามหลักแล้วเวลานี้ฝ่าบาทน่าจะออกจากหอกุยเสวียแล้วแต่เวลานี้ยังไม่มีวี่แววเกรงว่าจะถูกรั้งเอาไว้เดิมทียังคิดว่าฝ่าบาทไม่ได้หลงไหลอย่างสิ้นเชิงแต่ดูตอนนี้เหมือนว่านายน้อยเสวียที่เหมือนจะไม่แยแสสิ่งใดก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากเช่นกันคุณนางหญิงเหลือบมองชายหนุ่มชุดสีม่วงที่อยู่ข้างๆด้วยความกังวลพลันพูดกับตัวเองรูปร่างหน้าตาของนายน้อยผู้นี้ช่างโดดเด่นจริงๆแต่เขาดูไม่เหมือนผู้ชายที่มีความเจ้าเล่ห์มากมายนักไม่รู้ว่าเขาสามารถจัดการกับนายน้อยเสวียได้หรือไม่อ๋อจวินมู่เฉียนพลางเดินพล่องเหลือบมองหอที่ชื่อกุยเสวียนางถามขึ้นสองคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรไม่รู้คุณนางหญิงสายหน้าพวกเราที่เป็นขุนนางจะไปคาดเดาความคิดของฝ่าบาทได้อย่างใดนางลังเลสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเบาแต่ได้ยินว่าชื่อของนายน้อยเสวียผู้นั้นคือกุยเสวียที่แท้ก็เป็นเช่นนี้จวินมู่เฉียนยิ้มตั้งชื่อในนามของคนรักฟาบาททรงมีจิตใจละเอียดอ่อนเงียบเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของขุนนางหญิงเปลี่ยนไปทันทีหากถูกผู้อื่นได้ยินเข้าว่าเจ้ากำลังคาดเดาความคิดของฟาบาทเจ้าต้องถูกประหารจวินมู่เฉียนยิ้มพลันพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้
ภายใต้การนำของขุนนางหญิงพวกนางมาถึงหอกุยเสวียอย่างรวดเร็วถึงแม้หอแห่งนี้จะไม่ได้งดงามหรือหรูหรามากนักแต่ท่ามกลางความเรียบง่ายมันก็มีความสง่าเพียงแค่มองก็รู้ว่าผู้สร้างมีจิตใจเพื่อแผ่นดินมันเป็นหอที่ฝ่าบาทสร้างไว้นานแล้วในน้ำเสียงของขุนนางหญิงเต็มไปด้วยความเคารพกษัตริย์ที่ดีเช่นนี้ย่อมไม่อาจถูกคนชั่วหลอกลวงจวินมู่เฉียนยกยิ้มอย่างมีเสน่ห์พวกท่านไม่กลัวว่าถึงเวลานั้นฝ่าบาทของพวกท่านจะหลงไหลข้าแทนหรือมันสีหน้าของขุนนางหญิงผงะไปนางอึ้งอยู่เป็นเวลานานก่อนจะพูดอย่างไม่มั่นใจอย่างใดพวกข้าก็เป็นคนหาเจ้ามาพวกเราสามารถส่งเจ้าออกไปได้ทุกเวลาแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดไม่ว่าพวกข้าจะให้ผลประโยชน์แก่นายน้อยเสวียผู้นั้นมากน้อยเพียงใดเขาก็ไม่ยอมออกจากเซิ่งหยวนขุนนางหญิงพูดพลันหัวเราะเย้ยหยันยังกล้าบอกว่ารักฝ่าบาทอย่างยิ่งถึงแม้ความตายก็ไม่อาจแยกพวกเขาออกจากกันได้คำพูดแบบนี้หลอกเด็กยังพอได้แต่ไม่รู้ว่าฝ่าบาทดันหลงกลคิดว่านายน้อยเสวียผู้นั้นมาด้วยความรักจริงๆดีมากแววตาของจวินมู่เฉียนเป็นประกายเหมือนนึกบางอย่างขึ้นได้ให้ข้าเข้าไปเลยหรือนางอยากจะพบนายน้อยเสวียผู้นั้นเสียจริงสามารถทำให้จักรพรรดินีเซิ่งหยวนเป็นเช่นนี้ได้เกรงว่าจะไม่ใช่คนธรรมดาช้าก่อนขุนนางหญิงถลึงตาเจ้าอย่าบุกเข้าไปในหอกุยเสวียเช่นนี้จะถูกฝ่าบาทประหารเอานางเดินขึ้นหน้าพลันกำชับรอข้ารายงานแล้วเจ้าค่อยเข้ามาเมื่อได้ยินจวินวู่เฉียนจึงเลิกคิ้วหากฝ่าบาททรงฟังท่านทูลรายงานแล้วไม่พบท่านล่ะฝีเท้าของขุนนางหญิงชะงักไปนางลังเลก็มีความเป็นไปได้นี้อย่างนั้นเจ้าเข้าเฝ้าพร้อมกับข้าเถิดจากรูปลักษณ์ของนายน้อยชุดม่วงนี้เกรงว่าฝ่าบาทคงไม่อาจละสายตาได้ไม่แน่เมื่อถึงเวลาอาจได้อยู่ต่อขุนนางหญิงพึมพำหากมิใช่ฝ่าบาทสำคัญกว่านางก็อยากให้นายน้อยชุดม่วงนี้กลับเรือนกลับนางแล้วจวินมู่เฉียนไม่รู้สิ่งที่ขุนนางหญิงคิดสมองของนางหมุนติ้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจากในหอมีเสียงหญิงและเสียงชายฝีเท้าของนางหยุดลงทันทีดวงตาเรียวของนางหรี่ลงหยุดก่อนภายในหอชายที่สวมชุดสีขาวนั่งอยู่ที่โต๊ะในมือถือผู้การด้ามหนึ่งกำลังขีดเขียนบางอย่างเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเข้าใกล้จึงเงยหน้าขึ้นใบหน้าที่งดงามเปิดเผยออกมาทำให้คนต้องหยุดหายใจดวงตาสดใสผิวพรรณขาวผ่องเส้นผมดำขลับริมฝีปากสีขมพูดดวงตาอ่อนโยนแต่ไม่ขาดความสง่างดงามเหมือนดั่งหยกที่เจรนัยมิใช่รูปลักษณ์ของเขาโดดเด่นมากแต่เพราะความไม่ธรรมดาเหมือนยืนอยู่กลางโลกรกร้างอย่างโดดเดี่ยวเหมือนดอกบัวหิมะที่ค่อยๆเบ่งบานบนภูเขาสวรรค์ทำให้ผู้อื่นรอบด้านต่างหมดความงดงามนายน้อยที่งดงามเหมือนหยกก็คงจะเป็นเช่นนี้แล้วแต่เวลานี้คนที่ปรากฏตัวต่อหน้าของเขาคือซูชิงหลีความงดงามนี้จึงถูกกดลงไปทันทีชายผู้นั้นลุกขึ้นด้วยความตกใจฝ่าบาทค่ะซูชิงหลีมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยไม่มีสีหน้าใดๆแต่ก็ไม่ปิดบังความน่าเกรงขามลืมเรื่องที่ข้าเคยบอกเจ้าแล้วหรือเรื่องที่ทำให้คนประหลาดใจคือจักรพรรดินีเซิ่งหยวนใช้คำสรรพนามแบบเท่าเทียมสีหน้าของชายหนุ่มผงะไปจากนั้นยิ้มออกมารอยยิ้มของเขาดุจหิมะที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าหล่นลงสู่บ่อน้ำหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลีเอ๋อเมื่อได้ยินเสียงเรียกนี้ขนตาของซูชิงหลีสั่นเบาๆเกือบจะในทันทีสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปแววตาของนางอ่อนโยนลงเสียงของนางก็เบาลงกุยเสวียเจ้ากำลังฝึกเขียนอยู่หรือแววตาของชายที่ถูกเรียกว่ากุยเสวียเย็นชาลงเล็กน้อยแต่มันเร็วจนแทบมองไม่เห็นเขารีบตอบอย่างแผ่วเบาใช่แล้วหลีเอ๋อเจ้าอยากจะมาดูหรือไม่แต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อซูชิงหลีสายหัวดวงตาของนางมืดมนลงเล็กน้อยข้าไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ดูก็คงดูไม่เข้าใจไม่รู้นึกถึงเรื่องใดดวงตาของนางมีประกายความสับสนความจำข้าลืมไปเสียได้ชายหนุ่มผงะไปหลีเอ๋ออยากทำสิ่งใดข้าทำเป็นเพื่อเจ้าซูชิงหลีเหมือนจะลังเลเจ้าทำเป็นเพื่อข้าหรือแต่เจ้าต้องยังพูดไม่ทันจบก็ถูกขัดเสียก่อนเสียงของขุนนางหญิงดังขึ้นจากด้านนอกกระหม่อมมีเรื่องกราบทูลเพคะ
ในเวลานี้สีหน้าบนใบหน้าของซูชิงหลีก็หายไปจนหมดสิ้นเมื่อมองอีกครั้งก็มีแต่ความเรียบเฉยการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชายชุดขาวที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นผงะไปเล็กน้อยราวกับไม่เข้าใจว่าเหตุใดจักรพรรดินีที่อ่อนโยนกับเขาก่อนหน้านี้จึงเปลี่ยนไปเร็วเช่นนี้ก่อนหน้านี้นางยังเป็นสาวน้อยที่ตกอยู่ในความรักแต่เวลานี้นางก็กลายเป็นจักรพรรดินีผู้สูงส่งอีกครั้งเข้ามาซูชิงหลีเอ่ยเสียงเรียบหลังจากได้รับการอนุญาตแล้วขุนนางหญิงจึงกล้าเข้ามาจวินมู่เฉียนค่อยๆเดินตามไปนางยังครุ่นคิดถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้จากนั้นในดวงตาของนางก็เจอแววยิ้มที่เข้าใจที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ซูชิงหลีเหลือบตาขึ้นเรื่องใดเรื่องเป็นเช่นนี้เพคะฝ่าบาทท่านอัครมหากังวลเรื่องพระองค์อย่างมากดังนั้นจึงเลือกชายหนุ่มอีกคนจากเมืองอื่นมาให้ท่านขุนนางหญิงขายอัครมหาเสนาบดีทันทีเวลานี้จึงพามาให้พระองค์ทอดพระเนตรเพคะท่านอัครมหากังวลเสียจริงสายตาของซูชิงหลีไม่มองลงมาแม้แต่น้อยให้นางนำความตั้งใจนี้วางไว้บนตัวของประชาชนเถิดข้าไม่ต้องการออกไปเสียขุนนางหญิงยังอยากพูดบางอย่างฝ่าบาทกระหม่อมแต่เวลานี้ไม่รู้เกิดเรื่องใดขึ้นซูชิงหลีกลับหัวเราะออกมานางจ้องจวินมู่เชียนอยู่หลายวินาทีก่อนจะพูดขึ้นอย่างช้าๆเอาเถิดอยู่ต่อขุนนางหญิงตกตะลึงฝ่าบาทจบตอนที่152ตอนที่153ข้าชอบมากก่อนหน้านี้ยังไม่เอาไม่ใช่หรือเหตุใดเพิ่งผ่านไปเพียงครู่เดียวฝ่าบาทก็ทรงเปลี่ยนพระทัยแล้วขุนนางหญิงสงสัยอย่างมากจากนั้นก็หันไปมองนายน้อยชุดม่วงนิ้วของจวินมู่เฉียนแต่ไว้ที่ริมปากพลันยิ้มให้นางดวงตาเรียวสดใสไร้ที่ติแต่บางครั้งก็เหมือนมีม่านหมอกจางๆปรากฏขึ้นดูไร้เดียงสาอย่างมากคราวนี้ขุนนางหญิงยิ่งสงสัยหรือเป็นเพราะฝ่าบาททรงเห็นเขาก็หลงรักเข้าแล้วอย่างนั้นหรือมหัศจรรย์เพียงนี้เชียวหรือเจ้าออกไปซูชินหลีโบกมือบอกท่านอัครมหาคนที่นางส่งมาข้าชอบมากเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันขอทูลลาถึงแม้ขุนนางหญิงจะถอยออกไปแล้วแต่นางก็ยังตกอยู่ในความสงสัยรอจนนางเดินออกจากหอกุยเสวียจึงเพิ่งนึกขึ้นได้ช้าก่อนไม่ใช่เหตุใดฝ่าบาทจึงไม่ได้ให้นายน้อยเสวียออกมาด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ในหอกุยเสวียก็มีชายถึงสองคนไม่ใช่หรือสีหน้าของขุนนางหญิงประหลาดขึ้นมาฝ่าบาทคงไม่ได้นึกสนุกอยากเล่นอย่างอื่นใช่หรือไม่ได้เรื่องนี้ต้องรายงานท่านอัครมหาเมื่อคิดได้เช่นนี้ขุนนางหญิงก็รีบจากไปทันทีหลังจากที่ขุนนางหญิงจากมาบรรยากาศภายในหอก็ตึงเครียดขึ้นชายชุดขาวนั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยสีหน้าดำทะมึนแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดยังคงเรียบเฉยอย่างมากเขาไม่เชื่อว่าจะถูกทอดทิ้งได้ง่ายดายเช่นนี้เพราะเขาชายหนุ่มก้มหน้าลงบทบังประกายในดวงตาเอาไว้ส่วนซูชินหลีที่ยิ้มอยู่ก่อนหน้านี้กลับหุบยิ้มลงดวงตาของนางเย็นเยียบนางเอ่ยขึ้นใจกล้าไม่น้อยต่อหน้าข้ายังกล้าเอ่ยวาจาเหลวไหลจวินมู่เฉียนยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวดวงตาเรียวที่มีเสน่ห์เชิดขึ้นเผยให้เห็นเสน่ห์อีกแบบหากข้าไม่ทำเช่นนี้ฝ่าบาทจะทรงมองข้าได้อย่างไรก่อนหน้านี้สาเหตุที่ซูชิลีเปลี่ยนใจเพราะประโยคหนึ่งที่นางเอ่ยออกมาแน่นอนว่าประโยคนี้ใช้วิธีการส่งสารลับถึงแม้จอมเวทขึ้นไปจึงจะใช้ได้แต่อาศัยพลังของกระดิ่งหุ่นหยวนเรื่องแค่นี้ก็ไม่ยากสิ่งที่จวินมู่เฉียนเอ่ยคือฝ่าบาททรงทดสอบความอันตรายช่างมีความกล้าหาญเสียจริงแผนตื้นๆถึงแม้น้ำเสียงของซูชินหลีจะเย็นชาแต่นางไม่ได้รู้สึกโกรธอีกทั้งยังยกยิ้มมุมปากในเมื่อเจ้าอยากใกล้ชิดข้าเช่นนี้ก็มาเถิดทันทีที่สิ้นเสียงจวินมู่เฉียนยังไม่ทันเอ่ยชายชุดขาวที่นั่งอยู่ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาเอ่ยออกมาเสียงเบาหลีเอ๋อมือที่จับผู้กันเอาไว้ออกแรงจนเป็นสีขาวหรือว่าซูชินหลีจะไม่ได้รักเดียวใจเดียวเหมือนในคำร่ำลือมิหนำซ้ำยังเย็นชาไร้เยื่อใยถึงเพียงนี้เจ้าฝึกเขียนอยู่ข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วน้ำเสียงของซูชินหลีเรียกได้ว่าเกรงใจแต่มากยิ่งกว่านั้นคือห่างเหินคราวหน้าข้ามาใหม่หลีเอ๋อข้าชายชุดขาวยังอยากเอ่ยบางอย่างแต่ไม่รู้นึกเรื่องใดขึ้นได้เขาจึงทำได้เพียงหยุดลงเขาเอ่ยขึ้นเสียงอ่อนได้ข้าจะรอหลีเอ๋ออืมซูชินหลีตอบเสียงเรียบพลันยิ้มให้นายน้อยชุดม่วงไปนายน้อยเดินตามมาไปตำหนักบรรทมของข้า
จวินมู่เฉียนก้าวเท้าเดินตามไปอย่างไม่ลังเลก่อนจากมานางหันหลังกลับไปมองชายชุดขาวภายในหอด้วยแววตาจริงจังน่าสนใจจวินมู่เฉียนเบนหน้ากลับมาเดินตามอยู่ข้างกายซูชินหลีทั้งสองคนออกจากหอกุยเสวียพร้อมกันดึงดูดความสนใจของบรรดาบ่าวรับใช้ในวังไม่น้อยนายน้อยมาจากตระกูลใดกันรูปลักษณ์งดงามเพียงนี้ผู้ใดจะรู้แต่ว่าสามารถเชิญฝ่าบาทออกมาจากทางนายน้อยเสวียได้เกรงว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาจี้จี้ฝ่าบาทของพวกเราจะทรงรับพระสนมชายอีกคนแล้วหรือช่างมีวาสนาที่ดีเสียจริงเจ้าเอ๋วาจาเหลวไหลคนที่โดดเด่นอย่างฝ่าบาทชายพวกนั้นคงอยากจะเป็นพระสนมชายจนตัวสั่นเมื่อได้ยินบทสนทนาพวกนี้จวินหมู่เฉียนจึงหันหน้าไปมองซูชินหลีอย่างพิจารณาไม่หลบซ่อนแม้แต่น้อยยิ่งมองความชื่นชมภายในใจยิ่งมากขึ้นผู้คนต่างบอกว่าใบหน้าเกิดจากจิตใจจักรพรรดีเซิ่งหยวนผู้นี้เหมือนในคำเล่าลือเป็นจักรพรรดีที่ดีสามารถผลักดันราชวงศ์เซิ่งหยวนจนเจริญรุ่งเรืองในฐานะหญิงสาวสมควรทำให้อีกสองราชวงศ์ทั้งเกรงทั้งกลัวข้างดงงามเพียงนี้เชียวหรือซูชินหลีหยุดฝีเท้าลงพลันยิ้มอย่างรู้ทันทำให้นายน้อยไม่อาจละสายตาแม้แต่ครู่เดียวจวินมู่เฉียนพยักหน้าอมยิ้มฝ่าบาททรงงดงามมากจริงๆความงามบางอย่างแสดงออกมาเพียงผิวเผินแต่ความงามบางอย่างอยู่ที่จิตใจความงามอย่างหลังจึงจะถูกผู้คนจดจำความงามของซูชินหลีก็เป็นเช่นนี้เพียงเห็นครั้งแรกก็สามารถดึงดูดสายตาของคนรอบข้างจากนั้นแทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของวิญญาณจวินมู่เฉียนสายหน้าเล็กน้อยหากไม่เคยพบซูชินหลีซูชินฮวากับเย่เฉียนจือก็ถือว่างดงามแล้วแต่เมื่อมีซูชินหลีอยู่สองคนนั้นก็ธรรมดาฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อซูชินหลีได้ยินจึงหัวเราะขึ้นมาทันใดนั้นความอบอุ่นก่อตัวขึ้นนายน้อยช่างเอ๋ยได้หน้าฟังกล่อมข้าให้ดีใจเช่นนี้ได้หลังจากหัวเราะเสร็จนางจึงเอ่ยสับยอกแต่ว่านายน้อยอ้อนคนเก่งเพียงนี้แต่ก่อนเคยกล่อมคนมามากใช่หรือไม่กล่อมคนเก่งอย่างนั้นหรือจวินมู่เฉียนหัวเราะเสียงเบาฝ่าบาททรงยกยอข้าเกินไปแล้วข้าแค่เอ่ยความจริงนางเคยกล่อมคนก็จริงแต่ว่ามีเพียงคนเดียวอีกทั้งคนผู้นี้ยังกล่อมยากมากดีเอ่ยตามความจริงรอยยิ้มในดวงตาของซูชินหลียิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นข้าถูกใจนายน้อยยิ่งนักทันใดนั้นนางขยับเข้าใกล้อีกเล็กน้อยใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายหน้าตาของนายน้อยก็ถูกใจข้าอย่างมากเพียงแต่ไม่รู้ตอนเริ่มต้นจริงๆนายน้อยจะยังเหมาะสมอยู่หรือไม่สีหน้าของจวินมู่เฉียนเรียบเฉยนางยิ้มฝ่าบาททรงลองดูก็จะรู้ไม่ใช่หรือในใจเสียดายอย่างมากถึงแม้นางชอบสิ่งที่งดงามซูชินหลีก็งดงามอย่างมากแต่นางไม่มีความสามารถแบบนั้นจริงๆหากต้องทำบางอย่างขึ้นมาจริงๆควรทำอย่างไรดีตีให้สลบหรือเอ่ยตามตรงดีจวินมู่เฉียนไตร่ตรองอย่างทีท่วนจู่ๆนางก็รู้สึกว่าเวทคาถาของเย่เฉียนจือก็มีประโยชน์เหมือนกันหากใช้เวทคาถาก็สามารถถามเรื่องตะเกียงนั้นได้อย่างนั้นก็ลองดูดวงตาของซูชินหลีจ้องมองอย่างพิจารณามือของนายน้อยหยาบกระด้างมากผู้ที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ก็เป็นเช่นนี้จวินมู่เฉียนเอ่ยเสียงเรียบพระวรกายของฝ่าบาทล้ำค่าย่อมไม่อาจเทียบได้ใช้แซ่บ่อยบริเวณนิ้วมือย่อมด้านมันเป็นเรื่องที่ปกติอย่างมากอ๋อหรือว่านายน้อยจะเป็นผู้ฝึกฝนพลังเวทด้วยซูชินหลีเกิดความสนใจรอยยิ้มที่หางตายิ่งมากขึ้นข้ารอคอยอย่างมากเสียจริงทั้งสองคนเหมือนกำลังเอ่ยคุยกันแต่ความจริงแล้วปะทะกันหลายต่อหลายครั้งแล้วจนกระทั่งเดินเข้าไปภายในตำหนักบรรทมของจักรพรรดีเซิ่งหยวนซูชินหลีจึงเอ่ยอย่างเสียดายเดิมทีอยากให้นายน้อยแบกข้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ดูจากส่วนสูงของนายน้อยแล้วเอ่ยยังไม่ทันจบก็เข้าใจความหมายแล้วสีหน้าของจวินมู่เฉียนชะงักไปนางยกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเบาส่วนสูงเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็สูงกว่าฝ่าบาทซูชินหลีเตี้ยกว่านางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความจริงก็ไม่แตกต่างกันมากได้ซูชินหลีหัวเราะออกมานางสะบัดแขนเสื้อพลันเดินไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนางยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งด้วยท่าทีสบายหลังจากจัดการตัวเองเสร็จซูชินหลีจึงเอ่ยขึ้นดึกมากแล้วรีบพักผ่อนเถิดจวินมู่เฉียนไม่ขยับนางยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆสักพักนางจึงยกยิ้มขึ้นมาข้าคิดว่าก่อนพักผ่อนฝ่าบาทอาจจะเล่าเรื่องให้ข้าฟังได้
อ๋อเมื่อได้ยินดวงตาของซูชินหลีจึงรีลงแต่ยังคงยิ้มนายน้อยอยากฟังเรื่องใดข้าไม่ใช่พวกบัณฑิตของที่อยู่ในหัวมีไม่มากนักมากมายนักอาทิจวินมู่เฉียนเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาของซูชินหลีรีลงจวินมู่เฉียนยังคงเอ่ยต่อเรื่องความรักของฝ่าบาทหรืออาทิแววตาของซูชินหลีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหตุใดฝ่าบาทต้องทรงเลี้ยงมายาไว้ในพระราชวังมีชั่วขณะที่เงียบแต่เวลานี้แสงไฟภายในตำหนักบรรทมก็ถูกสาวรับใช้ดับลงแต่ยังมีแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่างสะท้อนไปทั่วพื้นท่ามกลางความมืดทั้งสองสบตากันไม่มีผู้ใดยอมอีกฝ่ายในที่สุดรอยยิ้มของซูชินหลีก็ค่อยๆหุบลงดวงตาของนางเย็นเยียบและจริงจังขึ้นมานายน้อยรู้เรื่องใดมาบ้างข้าไม่รู้เรื่องใดทั้งสิ้นจวินมู่เฉียนหัวเราะเสียงเบาพลันพยักหน้าอมยิ้มข้ารู้แค่เพียงฝ่าบาททรงเห็นของปลอมเป็นของจริงเพียงเพื่อต้องการปลอมประโลมจิตใจใช่นอกจากบทสนทนาก่อนหน้านี้ทำให้จวินมู่เฉียนรู้สึกประหลาดใจแล้วหลังจากเข้าไปที่หอกุยเสวียนางก็พบว่านายน้อยเสวียผู้นั้นไม่ใช่คนเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตอย่างมายามามากเกินไปตามการเพิ่มของระดับพลังจวินมู่เฉียนก็ยิ่งว่องไวต่อมันถึงแม้นายน้อยเสวียผู้นี้จะปิดบังกลิ่นของมายาบนตัวเขาอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายนางก็ยังมองออกอยู่ดีในเมื่อมีความคล้ายคลึงกับคนอย่างมากอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมายาแห่งความยึดติดแน่นอนว่าไม่ตัดมายากินฝันออกไปเพราะอย่างไรก็ตามมายาที่โหลซิงสวินหลอกล่อมาในตอนนั้นก็เป็นมายากินฝันในร่างคนซูชินหลีอาจไม่รู้ว่านายน้อยเสวียเป็นมายาแต่นางย่อมรู้ว่าเขาเป็นตัวปลอมมิฉะนั้นก็คงไม่เอ่ยเช่นนี้ออกมาแล้วซูชินหลีจ้องมองนางเป็นเวลานานก่อนจะยิ้มออกมาอย่างช้าๆรอยยิ้มนั้นเบาบางอย่างมากเกรงว่านายน้อยคงไม่ได้อยากพักผ่อนในพระราชวังแต่มาเพื่อมายาตัวนั้นใช่หรือไม่จวินมู่เฉียนไม่ปฏิเสธนางเลิกคิ้วความจริงข้าชอบฝ่าบาทไม่น้อยแต่น่าเสียดายอย่างมากข้าทำไม่ได้อย่างไรแล้วเรื่องที่ไม่ควรเอ่ยก็เอ่ยแล้วคงไม่ขาดอีกเรื่องหากซูชินหลีอยากฆ่านางก่อนหน้านี้ก็คงลงมือแล้วสร้างความสัมพันธ์ให้ดีก่อนเมื่อขอตะเกียงนั้นย่อมจะง่ายขึ้นเมื่อได้ยินประโยคนี้ซูชินหลีจึงผงะไปเป็นครั้งแรกนายน้อยหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าจวินมู่เฉียนยื่นมือออกมาแต่ที่ใบหน้าจากนั้นก็ดึงสายคาดผมสีม่วงบนศีรษะออกท่ามกลางสายตาตกตะลึงของซูชินหลีนางยกยิ้มขึ้นข้าเหมือนกับฝ่าบาททันทีที่ผมดำนั้นแผ่สยายลงมามีแสงสว่างที่น่าดึงดูดเบ่งบานขึ้นดวงตาเรียวคู่นั้นมีรอยยิ้มจางๆมันโค้งลงเล็กน้อยเหมือนพระจันทร์เสี้ยวใบหน้างดงามดวงตาเหมือนภาพวาดเวลานี้ใบหน้าที่แท้จริงของนางเปิดเผยออกมาทำให้เกิดความตกตะลึงอย่างมากซูชินหลีตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดสักพักนางจึงดึงสติกลับมาได้นางตบโต๊ะด้วยความโกรธบังอาจเจ้ากล้าหลอกหลวงจักรพรรดินีอย่างนั้นหรือเขาเป็นหญิงสาวนางไม่เคยเห็นมาก่อนว่าหญิงสาวสามารถปลอมตัวได้เหมือนผู้ชายเช่นนี้แม้แต่นางยังถูกหลอกเวลานี้นึกถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้สีหน้าของซูชินหลีก็ดำสนิทนางเอ่ยเสียงเย็นเจ้าเหมือนหญิงสาวตรงที่ใดกันแต่ว่าเมื่ออยู่กับคนผู้นี้นางก็รู้สึกสบายใจอย่างมากเวลานี้ข้าเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือจวินมู่เฉียนพลิกตัวนั่งลงด้านข้างนางสางผมให้เรียบร้อยก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบฝ่าบาททรงมองข้าเป็นชายต่อไปก็ได้ซูชินหลีนางก็อยากเหมือนกันแต่ความจริงไม่อนุญาตมือข้างหนึ่งของจวินมู่เฉียนเท้าคางพลันเอ่ยเสียงเหนื่อยฝ่าบาทพวกเรามาเริ่มกันเถิดเริ่มเรื่องใดซูชินหลีมองนางด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะหัวเราะเยาะเจ้าก็รู้ว่าข้าเลี้ยงมายาในพระราชวังยิ่งรู้จุดประสงค์ส่วนหนึ่งที่ข้าเก็บเขาเอาไว้เจ้าก็เป็นหญิงสาวพวกเรายังมีเรื่องใดให้เริ่มกันอีกหรือช่างหน้าโมโหนางคิดจะเริ่มความรักครั้งใหม่จริงๆสุดท้ายแค่จวินมู่เฉียนกระแอมไอเสียงเบาฝ่าบาททรงอย่าถือสาสามัญชนอย่างข้าเลยนางชะงักไปก่อนจะเอ่ยต่อเพราะอย่างไรก็ตามข้าแค่อยากให้ฝ่าบาทเล่านิทานให้ข้าฟังเรื่องนี้นางทำไม่ถูกต้องจริงๆนางก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรูปงามเพียงนี้อ้อสีหน้าของซูชินหลีผงะไปจากนั้นก็เอ่ยขึ้นในเมื่อเจ้าชี้ออกมาแล้ว
อย่างนั้นข้าก็จะบอกเจ้าสายตาของนางมองมาพลันยิ้มเย็นข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นมายาจริงๆแต่ถึงข้าจะรู้เขาก็เป็นของขวัญที่จวนเฉินอ๋องส่งมาให้ข้าหากข้าไม่รับเอาไว้คงจะเสียน้ำใจเฉินอ๋องเมื่อได้ยินจวินมู่เฉียนจึงพยักหน้าพลันเอ่ยขึ้นข้าพอจะเข้าใจแล้วซูชินหลีมองนางเข้าใจเรื่องใดฟาบาททรงทำเช่นนี้ด้านหนึ่งเพื่อหลอกให้จวนเฉินอ๋องตายใจแต่อีกด้านกลับจมปลักอยู่ในนั้นจริงๆจวินมู่เฉียนยิ้มแน่นอนหากจะเอ่ยว่าจมปลักก็คงผิดเพราะฝ่าบาททรงมีสติอย่างมากจักรพรรดินีเซิ่งหยวนจะถูกหลอกง่ายเช่นนั้นได้อย่างไรเกรงว่ากำลังซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเพื่อจับกุมโจรกบฏทั้งหมดเอาตัวเข้าเสี่ยงจึงจะล่องูออกจากถ้ำได้เมื่อได้ยินประโยคนี้ซูชินหลีจึงเงียบไปสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นข้ากลับหวังว่าข้าไม่ได้มีสติมากนักเสียจริงเมื่อฉลาดเกินไปย่อมบาดเจ็บหากมีสติมากเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจวินมู่เฉียนหลุบตาหัวเราะเสียงเบาดูเหมือนฝ่าบาทจะมีคนในใจแล้วหากข้าเดาไม่ผิดนายน้อยเสวียผู้นั้นย่อมหน้าตาเหมือนกับคนในใจของฝ่าบาทใช่หรือไม่มายาที่ฝึกฝนจนกลายร่างเป็นคนได้ย่อมมีข้อดีแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้ตลอดเวลาหรือสามารถมีหน้าตาเหมือนกับคนผู้หนึ่งได้ถูกต้องซูชินหลีเอ่ยเสียงเรียบเหมือนกันจริงๆตอนที่ข้าเห็นข้าก็สับสนไปชั่วขณะก่อนจะถอนหายใจเสียงเบาแต่ข้ารู้เขาไม่มีทางปรากฏตัวที่นี่เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่มีทางมาพบข้าเวลานี้สีหน้าของจักรพรรดินีเซิ่งหยวนดูเศร้าโศกเล็กน้อยทำให้คนมองอดไม่ได้ที่จะสงสารในดวงตาคู่นั้นมีความโศกเศร้าที่สั่งสมไม่ใช่สิ่งที่หญิงสาวอายุ20ควรมีราวกับผ่านการชำระล้างมานับครั้งไม่ถ้วนประสบเรื่องราวมามากมายข้าไม่เคยเห็นคนอื่นเป็นเขาซูชินหลีเอ่ยเสียงเบาถึงแม้จวนเฉินอ๋องจะส่งคนผู้นี้ที่เหมือนกับเขาเข้ามาให้ข้าก็ตามนางชะงักไปก่อนจะเอ่ยต่อแต่บางครั้งมันเจ็บปวดเกินไปจวินมู่เฉียนเงียบถึงแม้นางไม่รู้ว่าซูชินหลีผ่านเรื่องใดมาแต่นางรู้ว่าความรักทำร้ายคนอย่างยิ่งผู้คนต่างไขว่คว้าหาความรักลิ้มลองความหวานที่ปลายมีดเมื่อได้ลองชิมรสชาติมีดนั้นก็บาดลิ้นเสียแล้วสิ่งที่ได้กลับมาน้อยนักแต่สิ่งที่สูญเสียกลับมหาศาลเดินหน้าต่ออยากถอยหลังก็ลำบากมีเพียงไม่เข้าใจจึงจะไม่เจ็บเอาหลักข้าเอ่ยจบแล้วซูชินหลีสงบอารมณ์เอ่ยถึงเจ้าบ้างจุดประสงค์ของเจ้าคือสิ่งใดเจ้ากิจจะทำสิ่งใดจวินมู่เฉียนเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาอยากขอตะเกียงดวงหนึ่งจากฝ่าบาทตะเกียงหรือเมื่อได้ยินซูชินหลีจึงขมวดคิ้วข้ารู้ว่าใบไหนแล้วแต่เหตุใดข้าต้องให้เจ้าด้วยย่อมไม่มีเหตุผลที่พระองค์ต้องให้ข้าจวินมู่เฉียนสีหน้าเรียบเฉยฟาบาททรงมีเงื่อนไขอย่างไรเสนอมาเถิดเพียงแค่ข้าทำได้ข้าก็จะทำเฮ้อซูชินหลียิ้มนายน้อยอยากได้ตะเกียงดวงนี้ก็เพราะคนในใจใช่หรือไม่จวินมู่เฉียนยิ้มแต่ไม่เอ่ยอีกทั้งไม่ปฏิเสธตะเกียงนั้นไม่มีประโยชน์กับข้าให้เจ้าก็ไม่เป็นอันใดซูชินหลีเอ่ยแต่อย่างไรมันก็สืบทอดลงมาจากบรรพบุรุษข้าคงไม่อาจมอบของบรรพบุรุษให้คนอื่นง่ายๆจวินมู่เฉียนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรอคอยประโยคถัดมาแต่ต่อมาซูชินหลีกลับไม่ได้เอ่ยข้อแลกเปลี่ยนหากแต่เริ่มจบตอนที่153ตอนที่154ตะเกียงห้าวหยานใต้ภูเขาหลิงจิวท่าทางของนางเชื่องช้ามากแต่เมื่อจวินมู่เฉียนตั้งตัวได้ซูชิงหลีก็เตรียมพักผ่อนแล้วทุกอริยพทล้วนแสดงถึงความเป็นจักรพรรดินีหยุดก่อนหนังตาของจวินมู่เฉียนกระตุกนางถอนหายใจข้ารู้ว่าวันนี้เป็นความผิดของข้าแต่ท่านก็อย่าไม่พูดจากันดีๆก็นางคิดก่อนจะแบมืออย่างระอาพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วข้าเป็นสตรีไม่อาจเป็นพระสนมชายของท่านได้หลังจากพูดประโยคนี้จบซูชิงหลีก็หยุดเคลื่อนไหวเมื่อเห็นจักรพรรดินีตรงหน้าเชื่อฟังอย่างมากจวินมู่เฉียนจึงพูดอย่างดีใจฟาบาทในที่สุดพระองค์ก็เข้าใจแล้วซูชิงหลีกระพริบตาจากนั้นกระพริบตาอีกสุดท้ายสามัญชนเจ้าคิดเรื่องใดอยู่นางเลิกคิ้วขึ้นพันพูดด้วยความโกรธผู้ใดบอกว่าข้าจะให้เจ้าเป็นพระสนมชายกันเนื่องจากหงุดหงิดเกินไปแม้แต่คำแทนตัวเองก็เปลี่ยนไปด้วยจวินมู่เฉียนมองนางพลันถามอย่างสงสัยแล้วพระองค์ทรงทำสิ่งใดข้า
ซูชิงหลีสำลักนางเงียบไปสักพักก่อนจะเค้นคำพูดออกมาข้าจะให้เจ้าดูบางอย่างคนผู้นี้ไม่เหมือนสตรีเสียจริงแต่ละวันเอาแต่คิดเรื่องใดกันข้าเข้าใจจวินมู่เฉียนยกยิ้มในดวงตาเจือแววยิ้มสาวน้อยทั่วไปก็มักโดนหลอกแบบนี้ขยมชิ้นเดียวก็โดนหลอกได้แล้วนางกระแอมไปพลันพูดเลียนแบบมาสาวน้อยให้ขนมเจ้าเริ่มแรกซูชิงหลียังงุนงงแต่เมื่อฟังจนถึงตรงนี้ในที่สุดนางก็เข้าใจคราวนี้ถึงแม้จะเป็นจักรพรรดีผู้สูงส่งก็โกรธจะนอกเกือบแตกตายข้าเป็นคนแบบนั้นหรือหากนางไม่เห็นว่าคนผู้นี้ถูกตานางคงจะขับไล่ออกไปนานแล้วหลอกลวงเบื้องบนต้องโทษมหันต์ของที่ใส่ไว้ข้างในคือสติปัญญาจวินมู่เฉียนชี้ไปที่ศีรษะของตัวเองนางก้มหน้ายิ้มล้อเล่นเท่านั้นสร้างความคึกครื้นให้บรรยากาศฝ่าบาทอย่าได้ถือสาข้าใจกว้างไม่ถือสาเจ้าซูชิงหลีมองนางอย่างเย็นชาพลันพูดอย่างไม่รีบร้อนวางใจถึงแม้ข้าจะอภิเษกพระชานมชายก็ไม่มีทางเป็นเจ้าผอมเกินไปพูดเกินไปดวงตาของจวินมู่เฉียนหยีลงผู้ที่โดดเด่นอย่างฟ้าบาทเพียงแค่กวักมือผู้ชายก็หลั่งไหลมาราวกับปลาที่จะว่ายน้ำแม่น้ำแล้วข้าไม่ถูกใจซูชิงหลีเหลือบมองนางก่อนจะยิ้มออกมาแต่หากเจ้าเป็นผู้ชายจริงๆข้าอาจจะไล่ตามเจ้าเหมือนสาวน้อยก็เป็นได้จวินมู่เฉียนเลิกคิ้วข้ากลัวฟ้าบาทเหนื่อยหืมซูชิงหลีไม่เข้าใจเพราะหากข้าเป็นผู้ชายศัตรูหัวใจของฝ่าบาทจะมีอยู่ทั่วแผ่นดินซูชิงหลีเงียบไปอีกครั้งเจ้าช่างไม่ถ่อมตัวพูดจบนางก้มหน้าเริ่มปลดเสื้อผ้าอีกครั้งพลางปลดพลางพูดวางใจนายน้อยสิ่งที่เจ้าอยากเห็นข้าไม่มีก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าข้าให้เจ้าทำสิ่งใดก็ได้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เจ้าจะทำได้หรือไม่จวินมู่เฉียนหัวเราะเสียงเบาไม่ได้พูดสิ่งใดนางยังคงเท้าคางมองการกระทำของซูชิงหลีอย่างสนใจนางอยากรู้เสียจริงว่าจักรพรรดินี่ผู้นี้จะให้นางดูสิ่งใดซูชิงหลียกแขนขึ้นขังหนึ่งแววตาของจวินมู่เฉียนชะงักไปทันทีเพราะว่าบนแขนเรียวข้างนี้นับจากข้อมือเป็นต้นไปจนถึงหัวไหล่มีรอยแผลเป็นจำนวนมากถึงแม้บาดแผลจะสมานแล้วแต่ร่องรอยนั้นก็ไม่หายไปเมื่อดูใกล้ๆก็น่ากลัวอย่างมากทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนจวินมู่เฉียนจ้องมองรอยแผลเป็นอยู่เป็นเวลานานสุดท้ายก็ไม่ได้พูดสิ่งใดผู้ใดจะคาดคิดภายใต้ใบหน้าและรูปร่างที่งดงามของซูชิงหลีจะมีบาดแผลมากมายเช่นนี้นางผ่านเรื่องใดมากันแน่ถึงจะเป็นจักรพรรดินีแต่สุดท้ายนางก็ยังเป็นหญิงสาวจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างใดจวินมู่เฉียนมองเห็นอย่างชัดเจนรอยแผลเป็นบนแขนของซูชิงหลีไม่ได้มาจากมีดดาบธรรมดานางต้องผ่านความทรมานเป็นพิเศษจึงจะเป็นเช่นนี้นอกจากนี้ดูจากรอยแผลเป็นนี้ก็คงผ่านมาหลายปีแล้วซึ่งหมายความว่ามันมีมาตั้งแต่นางยังเด็กผู้ใดจะกล้าทำต่อจักรพรรดีแห่งราชวงศ์เซิ่งหยวนเช่นนี้นายน้อยอย่ากลัวซูชิงหลีเรียบเฉยอย่างมากมุมปากยกขึ้นอย่างไม่ตั้งใจราวกับกำลังยิ้มเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นแขนขาทั้งสี่ของข้าล้วนมีรอยแผลเป็นแบบนี้จวินมู่เฉียนรีตาลงน้ำเสียงก็เย็นเยียบเกิดเรื่องใดขึ้นเรื่องผ่านไปนานเกินไปข้าลืมแล้วซูชิงหลีพูดง่ายเดิมทีทิ้งรอยแผลเป็นนี้ไว้เพื่อให้ข้าจดจำบางอย่างแต่เวลานี้ข้าคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วจวินมู่เฉียนเหลือบมองนางแต่ไม่พูดดังนั้นนายน้อยข้าไม่มีเรื่องใดต้องให้เจ้าบุกน้ำลุยไฟซูชิงหลีเหลือบตาขึ้นหางตามีรอยยิ้มเล็กน้อยเพียงแค่ลบรอยแผลเป็นพวกนี้แทนข้าได้หรือไม่ยอมได้จวินมู่เฉียนพยักหน้าฟ้าบาทใจกว้างเสียจริงหางานให้ข้าทำได้ง่ายเพียงนี้สำหรับผู้อื่นการกำจัดบาดแผลอาจเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สำหรับนางแล้วไม่ยากเพราะในมือของนางมีน้ำอมฤตที่สามารถสร้างเนื้อให้กระดูกได้จวินมู่เฉียนไม่ได้พูดสิ่งใดนางลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะในตำหนักบรรทมท่ามกลางความมืดพลันหยิบจอกหยกขาวขึ้นมาหนึ่งใบเพียงแค่จิตนางคิดเมื่อมองดูอีกครั้งในจอกหยกขาวนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใสหลังจากทำทุกอย่างเสร็จนางก็เดินกลับมาที่ข้างเตียงส่งจอกหยกขาวให้ซูชิงหลีซูชิงหลีมองจอกหยกขาวในมือของสาวน้อยชุดม่วง
มันคือสิ่งใดสิ่งที่ลบแผลเป็นได้เท่านั้นจวินมู่เฉียนพูดเสียงเรียบฟาบาทรงลองก็จะรู้ถึงแม้นางจะชื่นชมซูชิงหลีแต่สุดท้ายพวกนางยังไม่รู้จักกันดีนักเรื่องของน้ำอมฤตนางบอกแค่สองคนเท่านั้นนายน้อยมีความลับซูชิงหลีเข้าใจนางรับจอกมาไม่กลัวว่าด้านในมีสิ่งอื่นหรือไม่ก็แหงหน้าดื่มเข้าไปจนหมดหลังจากดื่มลงไปแล้วนางก็หวนนึกถึงรสชาติพันพูดอย่างรังเกียจไม่มีรสชาติไม่อร่อยพระองค์ทรงล้ำค่าเสียจริงจวินมู่เฉียนพิงอยู่ข้างเตียงพลันชายตามองนางปกติพระองค์เสวยแต่น้ำหยกหรือไม่ซูชิงหลีตอบแต่เป็นชาหมอกจากภูเขาหิมะเมื่อได้ยินชื่อนี้จวินมู่เฉียนจึงถอนหายใจเป็นจักรพรรดีช่างดีเสียจริงกินดีดื่มดีใช้ของดียังมีพระสนมชายอีกมากมายต่อหน้าจักรพรรดินีพูดเรื่องแบบนี้ถือว่าดูหมิ่นได้แล้วเจ้าอิจฉาหรือซูชิงหลีเลิกคิ้วนางไม่โกรธหากแต่ถามกลับข้ายกตำแหน่งจักรพรรดีให้เจ้าดีหรือไม่ไม่ดีกว่าจวินมู่เฉียนพูดแม้ตำแหน่งจะดีแต่อยู่ที่สูงย่อมหนาวคนยุทธภพอย่างข้าทนไม่ได้แต่ละวันถูกกฎเกณฑ์ครอบเอาไว้คงต้องเสียสติในสักวันดูท่าทางเจ้าจะเข้าใจอย่างมากทันใดนั้นคิ้วของซูชิงหลีก็ขมวดขึ้นมาบนหน้าผากมีเหงื่อไหลออกมาเล็กน้อยเจ้าไม่ได้วางยาพิษให้ข้าจริงๆใช่หรือไม่พระองค์เริ่มคันแล้วหรือจวินมู่เฉียนย่อมรู้ว่าเป็นอย่างใดอดทนเอาไว้เดี๋ยวก็ดีขึ้นซูชิงหลีไม่คิดว่าจะต้องอดทนถึงหนึ่งดอกธูปรอจนความคันบนร่างกายหายไปแล้วนางจึงโล่งใจขึ้นมาหลังจากซับเหงื่อแล้วนางก็เหลือบมองแขนของตัวเองซูชิงหลีประหลาดใจเล็กน้อยเร็วเพียงนี้เชียวหรือบนแขนของนางไม่เพียงไม่มีแผลเป็นแล้วอีกทั้งยังขาวผ่องกว่าแต่ก่อนไม่น้อยเรียกได้ว่าผิวพรรณดุจหยกแน่นอนของข้าย่อมเห็นผลทันทีจวินมู่เฉียนบิดขี้เกียจเผยให้เห็นแนวโค้งแนวเว้าของรูปร่างในเมื่อฝ่าบาทสมปรารถนาแล้วเวลานี้สามารถนำตะเกียงนั้นให้ข้าได้แล้วหรือไม่เรื่องราบรื่นกว่าที่นางคาดการเอาไว้มากดูท่าทางหยงชิงจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในไม่ช้าแล้วจวินมู่เฉียนครุ่นคิดเพียงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าไปหลี่จะมาถึงเมื่อใดในเมื่อสุสานของเทพแห่งสงครามเฉินเย่ผู้นั้นอยู่ใกล้กับเมืองเย็นกุยคิดว่าก็คงมีแต่ไปหลี่ฉางเซิงที่จะหาเจอแล้วตระกูลไปหลี่สิ้นไปหลายปีแล้วแม้แต่ชื่อก็แทบจะถูกลืมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเมืองเย็นกุยไปเถิดซูชิงหลีสวมเสื้อผ้าอีกครั้งพลันอ้าปากหาวดวงตาของนางมีม่านหมอกบังตะเกียงนั้นอยู่ในห้องลับใต้ดินข้าพาเจ้าไปจวินมู่เฉียนตอบรับก่อนจะเดินตามหลังไปทั้งสองคนออกจากตำหนักบรรทมโดยไม่มีผู้ใดรู้เวลานี้ดึกมากแล้วมีหมอกหนาและแสงไฟในพระราชวังค่อยๆดับลงแต่เมื่อเดินอยู่ระหว่างทางจวินมู่เฉียนก็สังเกตเห็นว่าภายในหอกุยเสวียยังสว่างด้วยแสงไฟแสงไฟสะท้อนให้เห็นร่างสูงโปร่งหนึ่งจากริมหน้าต่างมายาตัวนั้นยังรอพระองค์อยู่จวินมู่เฉียนยกยิ้มอย่างใดพระองค์ทรงมีรักใหม่ก็ลืมรักเก่าไปแล้วหรือเมื่อได้ยินซูชิงหลีจึงหันหน้าไปมองรอก็รอเถิดก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นคนไม่คิดว่าจะไม่ใช่แม้แต่คนถึงแม่นางจะไม่เคยเห็นมายาแต่นางก็เคยอ่านเจอเรื่องมายาบนตำราบ้างจิตใจดีสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพียงพอแล้วแต่บ้างกลับคิดจะทำให้คนตายจึงจะยอมเลิกราแต่ในเมื่อมายาตัวนี้ซูชิงวะเป็นคนมอบให้นางสิ่งที่ยังมีประโยชน์นางก็จะเก็บเอาไว้ก่อนอืมจริงด้วยนายน้อยเจ้าจะเอาตะเกียงนั้นไปทำอันใดซูชิงหลีพลางเดินพลางถามถึงแม้ตะเกียงใบนี้เสด็จแม่จะส่งต่อให้ข้าแต่ข้าไม่รู้ประโยชน์ของมันแม้แต่น้อยจากนั้นก็ถูกนางวางไว้ในคลังใต้ดินปล่อยให้ฝุ่นฝังกลบไม่รู้จวินมู่เฉียนสายหน้าข้าต้องได้มันมาก่อนนางก็ไม่รู้ว่าตะเกียงใดสามารถปลุกให้หยงชิงตื่นขึ้นจากธาตุไฟเข้าแทรกหากมีเกรงว่าพวกผู้ฝึกฝนพลังเวทในโลกมายาต้าเฉียนคงต้องบ้าคลั่งแต่ว่านางพอจะเข้าใจได้ว่าเหตุใดตะเกียงใบนี้จึงถูกจักรพรรดินีมองเป็นสมบัติสืบทอดเกรงว่าจักรพรรดินีรุ่นแรกคงได้รับการช่วยเหลือจากหยงชิง
ดูเหมือนว่าตอนนั้นคนงามชิงก็แข็งแกร่งมากเหมือนกันข้าต้องหาดูก่อนซูชิงหลีขมวดคิ้วสิ่งที่สืบทอดลงมามีมากเกินไปบางอย่างข้าก็จำชื่อไม่ได้พระองค์ค่อยๆหาจวินมู่เฉียนพยักหน้านางเดินไปไม่กี่ก้าวก่อนจะถามขึ้นเย่เชียนจือกับท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่นางหรือเมื่อได้ยินประโยคนี้ซูชิงหลีจึงหัวเราะออกมาแต่ไม่ว่ามองอย่างใดก็ดูเย็นชาเจ้าคิดว่าอย่างใดข้าคิดว่าไม่ดีเมื่อจวินมู่เฉียนเห็นสีหน้าของนางก็เข้าใจอย่างนั้นก็ดีข้าจะเชื่อได้ตามใจเพียงแค่เย่เชียนจือรู้กาลเทศะไม่มาอีกนางก็ไม่สนใจได้แต่หากรัฐทายาทจิ้งอันผู้นี้ได้คืนเอาศอกนางก็ไม่ถือสาหากจะมีวิญญาณในมือเพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินดังนี้ซูชิงหลีจึงเลิกคิ้วอย่างใดเย่เชียนจือทำให้นายน้อยโกรธหรือถูกต้องจวินมู่เฉียนพูดอย่างตรงไปตรงมาคนประหลาดที่เซิ่งหยวนเลี้ยงดูขึ้นมาช่างดีเสียจริงอ๋อซูชิงหลีรีตาลงหากพูดเช่นนี้ซูชิงว้าก็คงทำให้เจ้าโกรธเหมือนกันจวินมู่เฉียนยิ้มฟาบาททรงฉลาดมากคนแปลกในเซิ่งหยวนก็มีแค่สองคนนี้เท่านั้นซูชิงหลีพูดเสียงเรียบเจ้าเชือดไม่มีปัญหาแต่เวลานี้ยังไม่ได้นางเก็บพวกนางเอาไว้เพราะมีประโยชน์หากเชื่อทิ้งแผนการก็ดำเนินต่อไปไม่ได้แล้วไม่เป็นอันใดสองมือของจวินมู่เฉียนกระดกนางพูดด้วยน้ำเสียงเกียจคร้านรอเรื่องของพระองค์เสร็จข้าค่อยมาซูชิงหลีไม่พูดอีกหากแต่ถือคมโน้มตัวรื้อของขึ้นมาจวินมู่เฉียนกวาดตามองอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นก็พูดขึ้นของดีอยู่ที่นี่ไม่น้อยทันทีที่สิ้นเสียงนางก็ชะงักไปของดีหรืออย่างนี้ก็แย่แล้วในเมื่อเป็นของดีในสายตานางอย่างนั้นในสายตาของบางอย่างสืบทอดพันปีของส่วนใหญ่ก็เสียไปแล้วซูชิงหลีไม่พบความผิดปกติของสาวน้อยชุดม่วงนางพูดต่อของพวกนี้ไม่มีประโยชน์กับข้าเซิ่งหยวนก็อยู่ในสถานการณ์สงบสุขยิ่งไม่ได้ใช้เสียงเรอดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่เนื่องจากรอบด้านเงียบสงบอย่างมากจึงได้ยินชัดเป็นพิเศษซูชิงหลีก็ได้ยินนางลุกขึ้นยืนตัวตรงพลันมองไปรอบด้านสุดท้ายสายตามองไปยังสาวน้อยชุดม่วงเจ้าหิวแล้วหรือว่ากินมากเกินไปสีหน้าของจวินมู่เฉียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟาบาททรงหูฝาดแล้วเจ้ากระดิ่งบ้าแยกแยะสถานการณ์บ้างไม่ได้หรือเหตุใดเห็นของดีก็เหมือนกับผีอดตายอย่างนั้นโชคดีที่นางนึกขึ้นมาได้จึงรีบยับยั้งกระดิ่งหุ่นหยวนเอาไว้ทันทีมิฉะนั้นของในพระคลังแห่งนี้คงต้องถูกมันขนกลับจนหมดอีกอย่างแน่นอนอย่างนั้นหรือซูชิงหลีคิดว่าสาวน้อยหน้าบางจึงไม่ได้ใส่ใจอาจจะใช่จวินมู่เฉียนวางของที่กระดิ่งหุ่นหยวนขนมากลับไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นจึงเดินขึ้นหน้าหาเจอหรือไม่ตื่นไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ซูชิงหลีลุกขึ้นในมือของนางมีตะเกียงใบหนึ่งเจ้าดูชิ้นนี้ใช่หรือไม่เมื่อได้ยินประโยคนี้จวินมู่เฉียนก็กุมขมับเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองโง่เขลาเมื่อเห็นมู่หลินพูดราวกับเรื่องสำคัญนางจึงคิดว่าตะเกียงนี้สำคัญอย่างมากกับจักรพรรดินีเซิ่งหยวนแต่ไม่คิดเลยว่าซูชิงหลีจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำข้าดูหน่อยจวินมู่เฉียนคิดอย่างมากนางก็เอาตะเกียงทั้งหมดที่อยู่ในนี้กลับไปลองอย่างใดก็ต้องมีใบที่ใช้ได้เมื่อถึงเวลานั้นค่อยคืนใบอื่นให้ซูชิงหลีจวินมู่เฉียนขยับเข้าใกล้พบว่าตะเกียงใบนี้มีลักษณะเป็นดอกบัวลักษณะของมันงดงามอย่างมากแต่ด้านในไม่มีไส้ตะเกียงเห็นได้ชัดว่าไม่อาจจุดให้ติดได้คงมิใช่จวินมู่เฉียนก็ไม่แน่ใจยังมีใบอื่นหรือไม่ทั้งสองคนค้นหาอีกครั้งแต่ก็ไม่พบใบที่สองแล้วมีเพียงใบนี้แล้วซูชิงหลีเหลือบมองนางหากมิใช่ก็คงถูกบรรพบุรุษคนใดของข้าทำพังหรือหายไปแล้วสีหน้าของจวินมู่เฉียนเรียบเฉยคนที่เป็นจักรพรรดินีไม่น่าเชื่อถือเพียงนี้เชียวหรือไม่เกี่ยวกับข้าซูชิงหลียักไหล่ตอนที่ข้ารับมาข้าไม่ได้แต่ต้องแม้แต่ชิ้นเดียวเอาเถิดจวินมู่เฉียนถอนหายใจพลันยกนิ้วขึ้นข้าลองดูก่อนแล้วกันเวลาต่อมาปลายนิ้วของนางก็มีเปลวเพลิงสีแดงทองลุกโชนขึ้น
ถึงแม้จะเล็กนิดเดียวแต่ก็ทำให้คนรู้สึกถึงความน่าเกรงขามแววตาของซูชิงหลีเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังคงก้าวถอยหลังไปหากแม้แต่มันยังจุดไม่ติดมันก็คงเป็นตะเกียงที่ใช้ไม่ได้แล้วจวินมู่เฉียนพึมพำเสียงเบาไปเปลวเพลิงเล็กนี้ฟังคำสั่งอย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตามันก็เข้าไปอยู่ในตะเกียงนี้หลังจากเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งเข้าไปแล้วตะเกียงใบนี้ก็สว่างขึ้นทันทีเพียงแต่แสงไฟไม่ได้เป็นสีทองแดงหากแต่เป็นสีเทาเข้มตอนที่แสงไฟสว่างขึ้นมาบนตะเกียงนั้นยังปรากฏตัวอักษร1บรรทัดจวินมู่เฉียนมองดูใกล้ๆก่อนจะอ่านประโยคนั้นออกมาตะเกียงห้าวหยานใต้ภูเขาหลิงจิวเวลาต่อมาแววตาของนางเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะหลุดปากออกมามันคือสิ่งใดซูชิงหลีไม่เข้าใจประโยคนี้นางเกิดความสงสัยเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันรอพวกนางพูดประโยคต่อไปเวลาต่อมาเปลวเพลิงในตะเกียงนั้นก็แรงขึ้นปกคลุมคนทั้งสองทันทีในเวลาเดียวกันณที่แห่งหนึ่งมีคนลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันในดวงตาฉายแววตกใจไม่จบตอนที่154ตอนที่155เปลวเพลิงนรกโยหมิงราวกับเห็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดคนผู้นั้นลุกขึ้นยืนพลันส่งเสียงด้วยความประหลาดใจจะเป็นไปได้อย่างไรไส้ตะเกียงไม่อยู่ตะเกียงนี้จะติดขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะพึมพำกับตัวเองหรือว่าไส้ตะเกียงกลับไปแล้วแต่ทันทีที่เอ่ยจบคนผู้นั้นก็ปฏิเสธคำเอ่ยก่อนหน้านั้นทันทีไม่ใช่ตะเกียงกับตะเกียงไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจะรวมเป็นหนึ่งได้อย่างไรแปลกจริงแปลกจริงคนผู้นั้นยังคงยืนขมวดคิ้วบนหน้าผากของเขามีเหงื่อไหลแต่สุดท้ายเขาก็คิดไม่ตกเอาเถิดสุดท้ายเขาก็เอ่ยออกมาในเมื่อติดขึ้นมาอีกครั้งย่อมเป็นลิขิตปล่อยมันไปเถิดเสียงของเขาหายไปกลางอากาศเมื่อมองดูอีกครั้งคนผู้นั้นก็ไม่อยู่ที่เดิมแล้วมีเพียงแท่นดอกบัวที่ยังอยู่ตรงนั้นมันค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆประกายแสงจางๆออกมารอจนจวินมู่เฉียนมองเห็นอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านางก็ไม่ใช่คลังสมบัติใต้ดินของราชวงศ์เซิ่งหยวนแล้วส่วนจักรพรรดินีเซิ่งหยวนซูชินหลีที่อยู่กับนางก็หายตัวไปในเวลานี้ในมือของนางไม่มีสิ่งใดตะเกียงที่หาเจอก่อนหน้านี้ก็หายไปตะเกียงหลิงจิ้วแววตาของจวินมู่เฉียนจริงจังขึ้นนางถอนหายใจออกมาเป็นตะเกียงหลิงจิ้วยุ่งยากแล้วลางสังหรณ์แรกของนางไม่มีผิดตะเกียงที่หยงชิงให้จักรพรรดินีองค์แรกของเซิ่งหยวนในตอนนั้นเป็นของวิเศษอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตะเกียงวิเศษทั้ง4ในบรรดาตะเกียงวิเศษนั้นนอกจากมีตะเกียงวิเศษใบหนึ่งที่ก่อเกิดจากสรรพสิ่งแล้วตะเกียงทั้ง3ที่เหลือประกอบด้วยตะเกียงสวรรค์หลิวหลีตะเกียงแผ่นดินปาจิ่งกงตะเกียงมนุษย์หลิงจิ้วส่วนภายในตะเกียงหลิงจิ้วควรมีเปลวเพลิงสีเทามีนามว่าเปลวเพลิงนรกโยหมิงหนึ่งในเปลวเพลิงต้นกำเนิดทั้ง10ซึ่งหมายความว่าเปลวเพลิงนรกโยหมิงก่อเกิดจากเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งในตัวนางเวลานี้จวินมู่เฉียนพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดก่อนหน้านี้แล้วเหตุใดเวลานี้นางจึงอยู่ที่นี่ตะเกียงหลิงจิ้วต้องมีเส้นตะเกียงจึงจะจุดติดหากไม่มีถึงแม้จะมีเปลวเพลิงนรกโยหมิงก็ไร้ประโยชน์ตอนที่นางเพิ่งได้ตะเกียงหลิงจิ้วมามันไม่มีทั้งสองอย่างเหลือแค่ตัวตะเกียงตามหลักแล้วไม่มีประโยชน์แต่อย่างไรแต่นางใช้เปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งเปลวเพลิงนี้ไร้กาศอย่างมากถึงแม้จะไม่มีไส้ตะเกียงก็ทำให้ตะเกียงหลิงจิ้วสว่างขึ้นมาจวินมู่เฉียนขมวดคิ้วคราวนี้นางผิดพลาดเองเปลวเพลิงนรกโยหมิงในตะเกียงหลิงจิ้วเชื่อมต่อกับยมโลกดังนั้นตะเกียงนี้จึงสามารถแสดงเหตุการณ์ในชีวิตของผู้ตายแต่คราวนี้เปลวเพลิงที่ใช้จุดตะเกียงหลิงจิ้วคือเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งดังนั้นย่อมไม่เหมือนกับเปลวเพลิงนรกโยหมิงอย่างสิ้นเชิงจนถึงเวลานี้นางก็ยังไม่รู้ว่าตะเกียงนี้จะแสดงสิ่งใดออกมาแต่ไม่ว่าอย่างไรสถานที่ที่นางยืนอยู่ในเวลานี้ย่อมเป็นภายในตะเกียงหลิงจิ้วช่างโชคร้ายเสียจริงจวินมู่เฉียนพึมพำนางยกมือเรียกเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งออกมาอีกครั้งนางมีเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งติดตัวตะเกียงหลิงจิ้วย่อมทำอันตรายนางไม่ได้แต่เวลานี้นางก็ถูกขังอยู่ที่นี่ปัญหาย่อมอยู่บนตัวของซูชินหลีแต่ซูชินหลีอยู่ที่ใดจวินมู่เฉียนหนักใจขึ้นมาหากซูชินหลีอยู่ในตะเกียงหลิงจิ้วนี้ออกไปไม่ได้นางก็อาจออกไปไม่ได้เหมือนกัน
ผู้คนต่างบอกว่าดอกไม้หนึ่งดอกเป็นโลกหนึ่งใบโลกภายในตะเกียงนี้มีกี่ใบแม้แต่นางเองก็ไม่รู้จวินมู่เฉียนคิดก่อนจะนั่งขัดสมาธิหลับตาลงนางปลดปล่อยจิตของตัวเองออกไปหลอมรวมเข้ากับเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งเริ่มสำรวจไปยังรอบด้านหากบอกว่าบนตัวนางมีสิ่งใดข่มตะเกียงหลิงจิ้วได้ก็คงจะมีเพียงเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งแล้วแต่หลังจากที่ปล่อยจิตออกไปมันก็เหมือนกับหยดน้ำที่ไหลเข้าไปในมหาสมุทรไม่ว่าอย่างไรก็เอื้อมไม่ถึงฝั่งไม่สัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตใดๆจวินมู่เฉียนรู้ว่าไม่สามารถรีบร้อนนางรวมจิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยความอดทนเริ่มสำรวจไปยังทิศทางเดียวเวลาต่อมาทันใดนั้นปังจิตที่ปล่อยออกไปถูกดีดกลับจวินมู่เฉียนลืมตาขึ้นแววตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยการกระทำของนางกระตุ้นให้พลังของเปลวเพลิงแห่งสรรพสิ่งออกมาจนเกิดการสะท้อนกลับหรือหลังจากที่นางกลืนเลือดที่ไหลย้อนขึ้นกลับลงไปในที่สุดทิวทัศน์ตรงหน้านางก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ความมืดอีกต่อไปหากแต่มีทิวทัศน์ใหม่เกิดขึ้นถึงแม้จะไม่ได้เดินเข้าไปใกล้จวินมู่เฉียนก็จำสถานที่แห่งนี้ได้บันไดสวรรค์ทางเข้าที่เชื่อมต่อแผ่นดินหวาสวีกับแผ่นดินว่านหลิงแต่จวินมู่เฉียนรู้ดีนางไม่ได้อยู่ที่บันไดสวรรค์จริงๆเพราะไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดขึ้นก็ล้วนเป็นเรื่องที่ตะเกียงหลิงจิ้วฉายออกมานางเพียงแค่ต้องยืนอยู่ตรงนี้ย่อมจะรู้ว่าตะเกียงหลิงจิ้วนี้ต้องการให้นางดูสิ่งใดในที่สุดบริเวณบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปนั้นจวินมู่เฉียนเห็นคนที่นางคุ้นเคยนางเป็นสาวน้อยอายุ 14-15 รูปลักษณ์อ่อนเยาว์แต่ใบหน้านั้นกลับทำให้คนยากที่จะลืมถึงแม้จะไม่ได้งดงามจนน่าตกตะลึงเหมือนตอนนี้แต่ก็มองออกว่าจะต้องเป็นหญิงงามในภายหน้าดังนั้นจวินมู่เฉียนจึงจำได้ทันทีจักรพรรดินีเซิ่งหยวนซูชินหลีซูชินหลีเหยียบขึ้นบันไดสวรรค์นี้ได้อย่างไรจักรพรรดินีเซิ่งหยวนผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับว่านหลิงหรือจวินมู่เฉียนขมวดคิ้วถึงแม้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นจากตะเกียงหลิงจิ้วแต่มันย่อมต้องเคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่าซูชินหลีเคยปรากฏตัวอยู่ที่นี่จริงๆอีกทั้งยังไปแผ่นดินว่านหลิงมาแล้วจวินมู่เฉียนหรี่ตาลงนางพอรู้ว่าจะออกจากตะเกียงหลิงจิ้วนี้อย่างไรแล้วซูชินหลีคือกุญแจสำคัญอย่างนั้นก็ลองดูก่อนตะเกียงหลิงจิ้วนี้ต้องการให้นางดูสิ่งใดบนบันไดสวรรค์สตรีนางหนึ่งกุมมือของสาวน้อยแน่นไม่รู้นางกำลังคิดเรื่องใดอยู่ในดวงตาของนางฉายแววกังวลนางกำชับเสียงเบาหลีเมื่อไปถึงตระกูลเฟิงอย่าเอาแต่ใจเข้าใจหรือไม่หม่อมฉันเข้าใจซูชินหลีตอบอย่างเคารพหม่อมฉันจะเชื่อฟังเสด็จแม่หารู้ไม่ว่าเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของสตรีกลับเข้มงวดขึ้นมาซูชินหลีเจ้าจำไว้นับแต่เจ้าออกจากเซิ่งหยวนเจ้าก็เป็นแค่ซูชินหลีไม่ใช่องค์ราชทายาทเข้าใจแล้วหรือไม่อย่าแทนตัวเองเช่นนี้อย่าเรียกข้าว่าเสด็จแม่ซูชินหลีก้มหน้าลงไปข้าเข้าใจไม่นางไม่เข้าใจนางไม่ได้อยากไปตระกูลเฟิงนางอยากอยู่ในเซิ่งหยวนเชื่อฟังข้าหวังดีกับเจ้าสตรีเอามือนวดขมับเวลานี้เซิ่งหยวนไม่สงบอย่างมากข้าทำได้เพียงส่งเจ้าไปหาท่านพ่อเจ้าจึงจะรักษาชีวิตเจ้าเอาไว้ได้แต่คราวนี้ซูชินหลีสายหน้าอย่างแน่วแน่นางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าไม่มีพ่อเมื่อเห็นเช่นนี้สตรีผู้นั้นจึงถอนหายใจแต่ก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดนางเดินขึ้นไปต่อภาพเปลี่ยนไปยังอีกที่หนึ่งการมาถึงของซูชินหลีไม่ได้เป็นที่สนใจของตระกูลเฟิงมากนักแต่ก็ทำให้ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายออกมาดวงตาของชายชราขุ่นมัวเขาจ้องมองสาวน้อยอยู่สักพักจึงเอ่ยขึ้นนางก็คือบุตรสาวที่มัวทิ้งไว้ด้านนอกหรือคงจะใช่หน้าตาคล้ายมัวมากรับเอาไว้เถิดชายชราที่เป็นหัวหน้าเอ่ยเสียงเรียบอย่างไรมัวก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นพวกเราบังคับจนเขาตายเวลานี้จะปล่อยให้บุตรสาวของเขาตายไปไม่ได้เขาชะงักไปก่อนจะเอ่ยต่อถึงแม้สาวน้อยผู้นี้จะไม่ถูกตระกูลเฟิงของพวกเรายอมรับแต่ตระกูลเฟิงเลี้ยงคนเพิ่มขึ้นอีกคนก็ยังไหวน้ำเสียงเรียบมากไม่ใช่ดูถูกแต่ไม่สนใจแม้แต่น้อยจวินมู่เฉียนสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าซูชินหลีกำหมัดแน่นแต่นางไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความเย่อหยิ่งแผ่นหลังเหยียดตรงเหมือนต้นสนเด็กอยู่ที่นี่เจ้ากลับไปได้แล้วชายชราผู้นั้นเหลือบมองสตรีราวกับยิ้มเล็กน้อยในรอยยิ้มนั้นเจือแววเย็นชาและเมตตาหากไม่ใช่เพราะเจ้ามั่วก็คงไม่ตายจักรพรรดินีเซิ่งหยวนที่ไม่เคยฟังน้ำเสียงแบบนี้ก็มีสีหน้าซีดเผือดทันที
สตรีเหลือบมองซูชินหลีแล้วจึงเอ่ยเสียงเรียบรบกวนทุกท่านด้วยแต่อย่างมากที่สุด10 ปีข้าจะรับนางกลับไปชายชราโบกมือด้วยสีหน้ารำคาญไม่รู้ว่าเขาได้สนใจประโยคนี้หรือไม่สตรีผู้นั้นจากไปทิ้งซูชินหลีเอาไว้คนเดียวส่วนคนพวกนั้นก็เปิดเผยท่าแท้ออกมาท่านผู้เฒ่าอย่างไรก็ตามเด็กเหลือขอคนนี้ก็ไม่ใช่สายเลือดโดยตรงของตระกูลเฟิงจะให้อยู่ในตระกูลใหญ่ไม่ได้ถูกต้องหากตระกูลเฟิงรับเด็กเหลือขอคนนี้เอาไว้แล้วมีข่าวแพร่ออกไปอีก6 ตระกูลจะไม่หัวเราะเยาะเอาหรือท่านผู้เฒ่าข้าน้อยคิดว่ามีคนหนึ่งเอ่ยขึ้นย่อมมีคนมากมายคล้อยตามพลางเอ่ยพลางใช้สายตาเหยียดหยามมองซูชินหลีแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกพอแล้วท่านผู้เท่านั้นโบกมือขัดทุกเสียงอย่างไรก็เป็นบุตรสาวของมั่วเอ๋ยอย่าทำให้เรื่องให้มันเด็ดขาดเกินไปแต่ว่าท่านผู้เท่ายังมีคนอยากเอ่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยออกมานับจากวันนี้เจ้าเป็นคนตระกูลเฟิงท่านผู้เท่าเอ่ยกับซูชินหลีน้ำเสียงไม่เจืออารมณ์ใดๆไปเรือนทางตะวันตกกุยเสวียจะดูแลเจ้าทันทีที่สิ้นเสียงเสียงรบกวนที่แผ่วเบาก็หยุดลงทันทีคนอื่นมองท่านผู้เฒ่าด้วยความเหลือเชื่อเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจที่เขาตัดสินใจเช่นนี้แต่ท่านผู้เฒ่าไม่ได้สนใจพวกเขาหากแต่ขมวดคิ้วมองซูชินหลีได้ยินหรือไม่ซูชินหลีเหลือบมองเขาพลันตอบเสียงเรียบข้าไม่ได้หูหนวกเพราะประโยคนี้ตอนที่ซูชินหลีมุ่งหน้าไปยังเรือนตะวันตกนั้นนางก็ถูกเด็กๆในตระกูลเฟิงร่วมมือกันทุบตีท่ามกลางความน่าเวทนาสาวน้อยลุกขึ้นมาหลังจากเช็ดฝุ่นบนใบหน้าแล้วก็ยิ้มให้กับคนพวกนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ข้าฆ่าพวกเจ้าสายตานั้นคมดุจมีดมองจนคนหวั่นใจเสียสติหลังจากทิ้งประโยคนี้เอาไว้คนพวกนั้นก็จากไปอย่างรวดเร็วซูชินหลีหุบยิ้มพลันก้มหน้าเดินไปจนกระทั่งตรงหน้านางปรากฏรองเท้าสีขาวคู่หนึ่งที่มีได้ทองล้อมรอบจากนั้นนางได้ยินเสียงที่ไพเราะอย่างมากดังขึ้นเหนือศีรษะของนางมันเจอแววอ่อนโยนที่มาจากภายในทันทีที่เอ่ยปากก็ราวกับมีลมในฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านมาหลีเอ๋อใช่หรือไม่ซูชินหลีเงยหน้าขึ้นก่อนจะพบกับใบหน้าที่งดงามอย่างมากใบหน้าขาวดุจหิมะริมฝีปากบางสีชมพูท่าทางสง่างามบริสุทธิ์ไร้สิ่งแปดเปื้อนแต่เรื่องที่ทำให้คนยิ่งตกตะลึงคือดวงตาของเขาเป็นสีเขียวมรกตภายในเหมือนมีบ่อน้ำหยดน้ำค่อยๆไหลลงมาไม่รู้ว่าทำให้ชายเสื้อของผู้ใดเปียกชื้นบ้างแม้แต่ซูชินหลีก็ต้องผงะไปเฟิงกุยเสวียเมื่อเห็นนางเงยหน้ามองเขามุมปากของชายชุดขาวก็มีรอยยิ้มอบอุ่นขึ้นมาข้ามารับเจ้าดวงตาคู่นั้นลึกซึ้งสง่างามผ่าเผยงดงามประณีตดุจหยกเจรไนไม่มีคำอื่นสามารถบรรยายเฟิงกุยเสวียได้ดีกว่านี้อีกแล้วแต่ก็เหมือนกับชื่อของเขาเหมือนสายลมเหมือนหิมะถึงแม้ตัวจะอยู่บนโลกมนุษย์แต่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนชั้นฟ้าไม่หยุดเพื่อผู้ใดตระกูลเฟิงไม่มีใครที่ดีต่อซูชินหลีเท่าเฟิงกุยเสวียอีกแล้วเขามักจะสอนเรื่องที่นางไม่คุ้นเคยอย่างละเอียดอ่อนมักจะมองนางหลับไหลตอนที่นางเหน็ดเหนื่อยเพียงแค่ซูชินหลีเอ่ยออกมาเฟิงกุยเสวียย่อมจะทำตามถึงแม้จะผิดต่อกฎของตระกูลเฟิงก็ตามตอนที่นางเจ็บเขาจะปลอบนางตอนที่นางร้องให้เขาจะกอดนางตอนที่นางหัวเราะเขาก็หัวเราะกับนางภายใต้การปกป้องของเฟิงกุยเสวียตระกูลเฟิงไม่มีผู้ใดกล้ารังแกซูชินหลีอีกเขาอ่อนโยนละเอียดอ่อนสง่างามสดใสรอยยิ้มของเขาสามารถขับไล่ความกังวลทุกอย่างชายผู้นี้เหมือนยาพิษร้ายแรงเพียงแค่สัมผัสเล็กน้อยก็ไม่อาจหลุดพ้นได้อีกเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในนิทานซูชินหลีชอบเฟิงกุยเสวียเข้าแล้วจากมุมมองของจวินมู่เฉียนมันเป็นเรื่องที่แน่นอนสำหรับซูชินหลีในเวลานั้นเฟิงกุยเสวียเข้ามาในโลกของนางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้นางห่างจากเขาไม่ได้สาวน้อยที่อายุเพียง15จะต่อต้านอย่างไรแต่มันคือความจริงไม่ใช่นิทานในตำราความงดงามย่อมมีวันพังทลายตระกูลเฟิงมีบุตรหลานมากมายยิ่งมีสายเลือดย่อยนับไม่ถ้วนถึงแม้เฟิงกุยเสวียจะไม่ใช่สายเลือดโดยตรงแต่ฐานะของเขาก็เทียบเท่ากับสายเลือดโดยตรงนอกจากพรสวรรค์ที่น่าอิจฉาแล้วก็คือใบหน้าที่งดงามนั้นมันเพียงพอที่จะทำให้หญิงสาวมากมายเทใจให้เฟิงซีเวยคุณหนู3ของตระกูลเฟิงหลังจากที่นางท่องยุทธภพมาหลายปีในที่สุดก็กลับมาที่ตระกูลเฟิงแม้จะเป็นบุตรสาวเหมือนกันแต่ฐานะระหว่างซูชินหลีกับเฟิงซีเวยเรียกได้ว่าฟ้ากับดิน
คนหนึ่งเป็นไข่มุกบนฝ่ามือของตระกูลเฟิงได้รับความรักจากทุกคนส่วนอีกคนคือบุตรสาวที่ไม่ถูกยอมรับถูกคนอื่นกดขี่แต่ซูชินหลีไม่สนใจนางไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนตระกูลเฟิงนางแซ่ซูไม่แซ่เฟิงตระกูลเฟิงนางไม่สนใจนางสนใจแค่เฟิงกุยเสวียแต่หลังจากเฟิงซีเวยกลับมาแม้แต่เฟิงกุยเสวียก็เปลี่ยนไปเขามักไม่อยู่ในเรือนถึงแม้กลับมาเขาอยู่เพียงเวลาสั้นๆก็จากไปทุกครั้งที่เห็นนางก็แค่เหลือบมองเดินผ่านกันโดยไม่ได้เอ่ยคุยแม้แต่น้อยบางครั้งซูชินหลีบังเอิญพบเขาที่ด้านนอกข้างกายเขาย่อมมีคนคนหนึ่งอยู่ด้วยเฟิงซีเวยทั้งสองคนล้วนสวมชุดขาวเส้นผมสีดำพันเกี่ยวกันไม่ว่าผู้ใดมองไปก็คิดว่าเป็นคู่รักซูชินหลีมองแต่ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดหากแต่กลับไปที่เรือนราวกับลืมไปว่าเคยมีเฟิงกุยเสวียอยู่เคียงข้างนางนางยังคงใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเฟิงซีเวยมาหานางคุณหนูสามตระกูลเฟิงผู้นี้ยืนอยู่ตรงหน้านางอย่างสูงส่งแต่น้ำเสียงอ่อนโยนอย่างมากข้ารู้ว่าเจ้าชอบกุยเสวียแต่ข้าจะแต่งงานกับเขาแล้วเจ้าเสียใจมากใช่หรือไม่ซูชินหลีเหลือบมองนางไม่เอ่ยสิ่งใดข้ารู้ว่าเจ้าเสียใจมากดังนั้นข้าอยากให้โอกาสเจ้าเฟิงซีเวยยิ้มได้ยินว่าที่ที่เจ้าจักมามีกฎหนึ่งที่น่าสนใจหากหญิงสาวสองคนชอบชายคนเดียวกันหญิงสาวสองคนนั้นต้องประลองศิลปะทั้งหกผู้ใดชนะย่อมได้ชายผู้นั้นไปครองมันเป็นโอกาสที่ข้าให้เจ้าเป็นอย่างไรหลังจากฟังแล้วซูชินหลีจึงเอ่ยอย่างเย็นชาข้าปฏิเสธแต่เฟิงซีเวยเพียงแค่หัวเราะออกมาเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะข้าได้บอกเรื่องนี้ให้แก่พวกท่านผู้เฒ่าแล้วพวกเขาเห็นด้วยพรุ่งนี้พวกเราจะเริ่มประลองครั้งแรกหวังว่าเจ้าจะสมปรารถนาเอ่ยจบนางก็จากไปซูชินหลีไม่คิดว่าเมื่อพบเฟิงกุยเสวียอีกครั้งจะเป็นครั้งแรกที่เขาโกรธเมื่อคนที่อ่อนโยนโกรธขึ้นมาย่อมทำให้คนหวั่นใจเขาเงียบก่อนจะเอ่ยด้วยสีหน้าเจ็บปวดหลีเหตุใดเจ้าจึงเอาแต่ใจเช่นนี้ที่นี่ไม่ใช่เซิงหยวนเจ้าจะขอร้องเวยเอ๋ยอย่างนั้นได้อย่างไรเฟิงกุยเสวียก้าวถอยหลังไปพลันสายหน้าหลีเอ๋อเจ้าทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกินถึงแม้ซูชินหลีไม่มีความคิดแบบนั้นแต่เมื่อนางถูกเฟิงซีเวยบีบบังคับภายใต้แรงกดดันของตระกูลเฟิงนางก็ทำได้เพียงประลองแต่ก่อนเริ่มการประลองเฟิงกุยเสวียมาเยือนอีกครั้งในดวงตาของเขาเจอแววเจ็บปวดราวกับกำลังอดกลั้นบางอย่างแต่สุดท้ายก็เอ่ยขึ้นแต่ทันใดนั้นภาพเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปจากนั้นก็สั่นขึ้นมาสลายไปทันทีจวินมู่เฉียนที่กำลังดูหรี่ตาลงภาพเหตุการณ์ที่ตะเกียงหลิงจิ้วฉายออกมาถูกพังหรืออย่างนั้นแสดงว่าซูชินหลีต่อมาเจ้ารู้ว่าเขาทำอย่างไรหรือไม่เวลานี้ข้างหูของจวินมู่เฉียนมีเสียงเรียบหนึ่งดังขึ้นไม่ทุกข์ไม่สุขไม่รักไม่เกลียดเพื่อไม่ให้ข้าขึ้นประลองก่อนการประลองดีดพินเขาทำให้เส้นเอ็นมือของข้าขาดหมดจวินมู่เฉียนหันหน้ากลับไปทันทีจบตอนที่155